บทที่21ถึง40อากาศยังคงนิ่งดุจความตายผสมกับความเขินอายแฮมเอาก้าไอและมาที่ผนังซึ่งมีเสียงดังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝุ่นสั่นสะเทือนจากกำแพงนี้ยกมือขึ้นแตะผนังและปัดไปเหนือมันเขาสัมผัสได้ถึงร่องรอยของความไม่สม่ำเสมอจริงๆมีช่องว่างเลื่อนไปตามช่องว่างนี้จนสุดเป็นประตูหินกว้างประมาณ2เมตรที่นี่มีประตูหินประตูที่ฉันหันไปก่อนหน้านี้น่าจะเป็นสวิตช์แต่มันอาจจะพังเพราะไม่มีใครดูแลมันนานเกินไปเจสันผ่านการกระทำก่อนหน้านี้ของอัลกาและค้นพบมันเข้ามายืนข้างๆอัลคาและเริ่มแตะผนังเบาๆเสียงทื่อๆดังก้องอยู่ในหูของเขาอัลกายังโน้มตัวเข้ามาใกล้เพื่อฟังเสียงสะท้อนของการเคาะของเขามีเพียงซีกิไรต่อเท่านั้นที่อยู่ข้างๆเขาด้วยใบหน้าที่สับสนดังนั้นเขาจึงต้องดูอย่างเงียบๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะเรียนรู้จู่ๆท่าทางของเขาก็เปลี่ยนไปวิธีแตะก็แตกต่างออกไปเล็กน้อยและเสียงก้องก็เปลี่ยนไปเขาวงกลมตามประตูหินและรอบประตูหินเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและปัดฝุ่นออกจากหูนี่น่าจะเป็นประตูหินแบบผลักเข้าไปได้มันค่อนข้างจะจัดการยากทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นล่ะอัลคาเป็นนักล่าสมบัติที่กลายมาเป็นพระภิกษุฉันไม่รู้อะไรมากมายเลยแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉันคือความเป็นมืออาชีพไม่ว่าฉันจะมองยังไงก็ตามเจสันวางมือทั้งสองข้างบนประตูหินแล้วผลักมันลงอย่างแรงแต่ประตูหินกลับไม่ขยับเขยื้อนอเพราะประตูหินแบบนี้จึงต้องดันหินทั้งก้อนเข้าไปเพื่อหาทางเข้าทั้งสองด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งพื้นที่ลับนี้ควรมีทางเข้าทั้งสองด้านถ้าเป็นแบบหมุนคุณเพียงแค่ต้องดันประตูหินด้านหนึ่งแรงๆแล้วประตูก็จะหมุนเป็นวงกลมนำเราเข้าไปและใช้ความพยายามน้อยกว่ามากเอาก้าพยักหน้าอย่างรู้เท่าทันไม่น่าแปลกใจเลยที่ความยากอยู่ที่เฮอร์คิวลิสกล่าวคือจำเป็นต้องผลักประตูหินหนาทั้งหมดเพื่อให้สามารถเปิดช่องให้พวกเขาเข้าไปได้มาร่วมกันผลักดันบางทีมันอาจจะได้ผลซิกเกอไรต์ต่อเข้ามาและพูดว่าเอาละมาลองดูกันหลังจากพูดจบทั้ง3คนก็พิงกำแพงและกดไหล่และข้อศอกกับประตูหินที่อยู่ตรงหน้าฉันนับถึง321มาทำงานกันเถอะ3 2 1ดันปฏิบัติตามคำสั่งของอัลคาทั้ง3เริ่มผลักประตูหินอย่างแรงด้วยการกดหลายคนเริ่มส่งเสียงจมูกและใบหน้าของพวกเขาก็แดงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามขาของพวกเขาเริ่มลื่นไปข้างหลังและประตูหินที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็สั่นเล็กน้อยแต่พวกเขาไม่ได้ดันเข้าไปเลยมันก็ใช้งานไม่ได้เช่นกันความแรงไม่เพียงพอเจสันผ่อนคลายคุกเข่าลงและหายใจเข้าแรงๆเอาก้ายังหายใจหอบและมองไปที่ประตูหินตรงหน้าเขาฉันประเมินความยากของเฮอร์คิวลิสต่ำไปแน่นอนว่ามันน่าเสียดายที่ต้องยอมแพ้แบบนี้ถ้าคุณไปหาคนอื่นคุณอาจทำให้คนอื่นอิจฉาสร้างปัญหาโดยไม่จำเป็นและคุณอาจต้องให้ส่วนแบ่งเพิ่มเติมด้วยซ้ำผู้คนมักไม่เต็มใจอีกคนหนึ่งก็น้อยลงหนึ่งคนเอาก้าเริ่มมองไปรอบๆเพื่อดูว่าสามารถใช้อะไรได้บ้างมองดูพื้นใต้เท้าของคุณเอื้อมมือไปแตะคางของเขาข้อพื้นสัก2-3 รอยเพื่อที่เราจะได้เพิ่มพลังตอนนี้ประตูหินไม่สั่นเหรอหมายความว่ามันยังสั้นอยู่นิดหน่อยเอาละมาเริ่มกันเลยซิเกิร์ตพยักหน้าหลังจากได้ยินความคิดเห็นของเอาก้าเจสันไม่มีทางเลือกนอกจากพูดอย่างช่วยไม่ได้เอาล่ะสุดท้ายแล้วฉันคิดไม่ออกกว่าจะมีวิธีใดที่ดีกว่านี้อีกแล้วจากนั้นเขาก็หยิบค้อนเล็กๆยาวถึงแขนและพลั่วออกมาจากกระเป๋าของเขาทุกคนเริ่มทำงานกันอย่างหนักหลังจากนั้นไม่นานความหดหู่3ครั้งก็ปรากฏขึ้นบนพื้นลองอีกครั้งขณะที่เขาพูดเอาก้าก็เหยียบขาของเขาลงบนหลุมแล้วกดไหล่ของเขาเข้ากับผนังคนอื่นๆก็เหมือนกัน3 2 1ดันคราวนี้มีหลุมให้ขุดและพวกเขาทั้ง3ก็ใช้กำลังทั้งหมดที่มีในที่สุดกระดานชนวนตรงหน้าเขาก็หลุดออกไปอย่างเห็นได้ชัดดื่มเมื่อสัมผัสได้ถึงสถานการณ์นี้พวกเขาทั้ง3ก็เริ่มคำรามและผลักไปข้างหน้าอย่างแรงประตูหินถูกผลักไปข้างหน้าอย่างช้าๆในที่สุดก็เผยให้เห็นรูด้านข้างทั้ง2ด้านที่สามารถผ่านได้ฮ่าฮ่าในที่สุดก็เสร็จแล้วทั้ง3คนเดินเข้าไปอย่างกระตือรือร้นจากประตูด้านข้างมันเป็นสีดำสนิทซิกิไรต่อกำลังจะออกไปข้างนอกเพื่อไปเอาคบเพลิงที่เขาเพิ่งวางลงเจสันหยิบตะเกียงขนาดเล็กเท่าฝ่ามือออกมาจากกระเป๋าเป้ของเขาหมุนมันแล้วจุดไฟเขาเลี้ยวมุมหนึ่งแล้วมาถึงห้องเล็กๆกว้างประมาณ3เมตรและยาว6 หรือ 7 เมตรโต๊ะขนาดใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยเครื่องมือต่างๆที่ไม่สามารถเข้าใจได้ซึ่งมีสนิมอยู่แล้วและใช้งานไม่ได้โดยสิ้นเชิงยังมีภาพวาดที่วาดด้วยมืออยู่บ้างแต่สกปรกและเป็นมันอยู่แล้วและไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเอาก้าได้เห็นสมบัติที่เขากำลังมองหาในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมืดสลัวนี้แล้วเนื่องจากมีการแสดงโครงร่างไว้ด้านบนแล้วเมื่อเห็นสิ่งนี้ทันใดนั้นเอาก้าก็พูดว่าตามข้อตกลงของเราตอนนี้เรา3คนจะแบ่งของที่ริบเท่าๆกันและเราจะตัดสินใจว่าใครจะได้ของริบก่อนตามการมีส่วนร่วมของพวกเขาหากคุณเผชิญถ้วยรางวัลหลายรายการในระยะเวลาหนึ่งลำดับการคัดเลือกจะเป็นดังนี้ฉันเจสันและซิกิไรต่อขณะที่เขาพูดเอาคามองไปที่เจสันแล้วพูดว่าหากคุณมีข้อโต้แย้งเรามาคุยกันตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในภายหลังเจสันพยักหน้าอย่างมีความสุขแน่นอนตามลำดับที่คุณบอกฉันไม่มีปัญหาเอาก้าจึงหันไปมองซิเกิร์ตแน่นอนฉันสบายดีเอาละเริ่มเลยจากนั้นทั้ง3คนก็ทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาของที่ปล้นมาในพื้นที่นี้หนึ่งในนั้นคืออาวุธที่เอาคาเห็นในที่สุดสิ่งของทั้งหมดก็ถูกวางลงบนโต๊ะทั้งหมดเป็นปืนที่สั่นสะเทือนหินปืนพก4 กระบอกและปืนช็อตหิน2 กระบอกเหมือนปืนระเบิดสั้นทั้งคู่มองไปที่เอาคาเอาก้าเลือกสเปรย์สั้นที่มีโครงร่างโดยตรงในตอนนี้
อาวุธปืนเหล่านี้ดูไม่เหมือนกันแต่มีสไตล์ที่แตกต่างกันมากมันดูละเอียดอ่อนและหรูหรานิดหน่อยกล่าวกันว่าเป็นอาวุธแต่ดูเหมือนเครื่องประดับนิดหน่อยดังนั้นคุณไม่สามารถบอกอะไรจากรูปลักษณ์ภายนอกได้และมีเหตุผลมากกว่าที่อัลกาจะต้องเลือกสเปรย์สั้นที่แตกต่างออกไปอย่างมากเพราะมันแพงกว่าหลังจากดูอัลคาเลือกเสร็จแล้วเจสันก็หยิบมันขึ้นมาจากปืนพกโดยตรงเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ซิเกิดจึงนำสเปรย์สั้นที่เหลือออกไปโดยไม่สุภาพในที่สุดเจสันก็ถือปืนพก2กระบอกอัลกาและซิเกิดต่างมีสเปรย์สั้นและปืนพกจากนั้นความร่วมมือนี้ก็สิ้นสุดที่นี่ไปก่อนนะเมื่อได้ยินคำพูดของอัลกาเจสันก็ยักไหล่แน่นอนคุณมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็เดินออกไปตามทางที่พวกเขามาโดยไม่ลังเลใจในขณะที่ท้องฟ้าไม่มืดสนิทฉันก็เดินออกจากคฤหาสน์เมื่อเขาเดินออกจากคฤหาสน์เขาเห็นเจสันโบกมือลาทั้งสองที่ประตูอาคารมันดึกแล้วรีบกลับก่อนเถอะชายทั้งสองซ่อนอาวุธปืนไว้ในเสื้อผ้าแล้วเดินข้ามถนนลูกรังกลับเมืองท่าคุณสองคนทำอะไรลึกลับขนาดนี้ทำไมคุณกลับมาช้าจังในเวลานี้สมอเรือสีขาวปิดลงแล้วหลังจากที่ทั้งสองเดินเข้าไปในประตูเล็กด้านข้างพวกเขาก็เห็นลุงสองคนกำลังดื่มอยู่ในห้องโถงในเวลานี้แก้มของพวกเขาแดงเล็กน้อยและพวกเขาก็เมาแล้วเล็กน้อยออกไปเดินเล่นและดื่มไวน์ของคุณซิเกิดโบกมือแล้วพูดจากนั้นเขากับอัลกาก็ขึ้นไปชั้นบนทันทีและกลับไปที่ห้องพักแขกชั่วคราวเสียงของโอบี้มาจากด้านหลังอาหารมื้อเย็นถูกส่งถึงห้องของคุณแล้วแต่น่าจะยังร้อนอยู่โอเคเข้าใจแล้วหลังจากที่ทั้งสองกลับเข้าไปในห้องพวกเขาก็ปิดประตูและล็อกทันทีจากนั้นพวกเขาก็หยิบอาวุธออกจากแขนและวางลงบนโต๊ะนี่คือการล่าสมบัติหรือมันน่าสนใจมากบางทีนี่อาจเป็นการตามล่าหาสมบัติครั้งแรกของเขาและยังคงมีร่องรอยของความตื่นเต้นปรากฏบนใบหน้าของซิเกิร์ตกำลังเล่นปืนพกอยู่ในมือเขาเขย่าแมกกาซีนออกมาแล้วหมุนมันจากนั้นจึงหันกลับทำท่าทางเล็งๆคุณเคยใช้มันมาก่อนหรือเปล่าเอาคาถามข้างๆเขาซิเกิร์ตพยักหน้าฉันเคยมีอันหนึ่งแต่แม่ของฉันจ่ายให้คุณรู้ไหมว่าการล่องเรือบางครั้งก็อันตรายสักหน่อยแต่แล้วเสียงของเขาก็เงียบลงแต่ฉันหักปืนพกและฉันไม่กล้าบอกแม่ไม่น่าแปลกใจเลยที่ฉันไม่เห็นเขาใช้มันอย่างไรก็ตามปืนทั้งสองกระบอกไม่มีกระสุนดูเหมือนว่าจะต้องซื้อบางส่วนเพื่อเตรียมการในวันพรุ่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นมันนานมากแล้วและฉันก็ไม่รู้ว่าปืนนี้จะยังใช้ได้หรือเปล่าซีกิไรต่อพูดขณะตรวจดูปืนพกในมือจากภายนอกไม่มีอะไรผิดปกติแต่มีฝุ่นเกาะอยู่มากเอาก้ามองไปที่ปืนสองกระบอกที่อยู่ตรงหน้าเขาปืนพกในหมู่พวกเขานั้นคล้ายกับสมบัติที่เคยพบเห็นในร้านมาก่อนมากและคุณจะรู้สึกได้ว่าไม้ที่ใช้ในด้ามจับนั้นสบายกว่าและมีพื้นผิวเป็นฝ้าจากนั้นเขาก็มุ่งความสนใจไปที่ปืนลูกซองสองลำกล้องที่ถูกตัดออกอย่างสมบูรณ์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นปืนลูกซองก็ได้ความยาวประมาณปลายแขนของฉันตัวปืนสลักด้วยลวดทองคำมีเส้นสวยงามไกลปืนและด้ามจับก็สลักด้วยลายนูนเช่นกันมันดูเหมือนงานศิลปะนิดหน่อยและตัวท่อก็เห็นได้ชัดว่าทำจากโลหะบางชนิดและไม่ให้ความรู้สึกเหมือนเหล็กนี่คือสมบัติที่แท้จริงแต่รูปร่างหน้าตาก็ไม่มีปัญหาอะไรในเวลานี้ซีกิไรต่อตรวจสอบอาวุธปืนทั้งสองกระบอกของเขาเสร็จแล้วจึงพูดปืนพกใช้กระสุนเบอร์3ซึ่งแรงมากปืนลูกซอง2กระบอกแบบนี้กระสุนหาซื้อไม่ได้ง่ายๆและไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าดูเหมือนว่าซีกิไรต่อจะรู้เรื่องนี้มากกว่าเขาจริงๆเขายังไม่ทราบความแตกต่างระหว่างโมเดลกระสุนที่ใช้ในปืนพกสิ่งเดียวที่ฉันรู้คือยิ่งตัวเลขมากขึ้นความสามารถก็ควรจะมากขึ้นตามไปด้วยหยิบเก้าอี้ออกมานั่งที่โต๊ะแล้วกางแขนที่ออกอีกครั้งฝ่ามือสั่นเล็กน้อยและบล็อกคริสตัลสีน้ำเงินขนาดเท่านิ้วก้อยก็ปรากฏขึ้นเขาพบสิ่งนี้โดยบังเอิญในห้องลับและมันก็หลุดไปอยู่ในมือของเขาทันทีควรเป็นวัสดุบางชนิดเมื่อมีคลื่นบล็อกคริสตัลก็หายไปอาก้าหันความสนใจกลับไปที่แผนที่คลิกที่จุดสีน้ำเงินที่จางลงแล้วงานมรณกรรมของอลันโดตูเร่เก็บเกี่ยวความยากเพอร์คิวลิสชื่อเสียง6ข้อมูลสมบัติคฤหาสน์ของอลันโดตูเร่เป็นที่เก็บผลงานของเจ้าของคฤหาสน์ในช่วงจุดสูงสุดของเขาในขณะเดียวกันก็มีความล้มเหลวทุกประเภทที่เขาทิ้งไว้เพื่อผลิตผลงานในช่วงเวลาสูงสุดในสตูดิโอลับของเขาสิ่งเดียวที่เสียใจคืองานที่จุดสูงสุดไม่ใช่ปืนพกลูกโปรดของเขาแต่เป็นปืนลูกซองประเภทปืนพก Treasure Harvest ปืนลูกซองประเภทปืนพก Locker G3 ปืนลูกโม่6นัดของ Jungle Cat เมื่อสมบัติได้รับมาก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในห้องลับของอลันโดมีการเพิ่มอีก1รายการในข้อความไม่น่าแปลกใจเลยที่เจสันจะเลือกปืนพก2กระบอกหยิบปืนลูกซองที่ค่อนข้างหนักมาข้างหน้าคุณเรียกว่าล็อกเกอร์หรือเปล่าความสามารถพิเศษของเขาเกี่ยวข้องกับชื่อของเขาหรือเปล่าฉันไม่รู้ความสามารถพิเศษใดๆไม่ต้องพูดถึงว่าจะเปิดใช้งานมันอย่างไรคุณสามารถซื้อกระสุนได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นแล้วค่อยกลับไปคิดหาวิธีในขณะนี้ซีกิไรต่อวางปืนไว้ใต้หมอนแล้วนำขนมปังและสตูมาวางบนโต๊ะข้างประตูเป็นสอตูอีกแล้วหรือเป็นปลาทะเลโอบี้เปลี่ยนไม่ได้หรือเขาจะไม่ทำแต่ของพวกนี้เท่านั้นส่งสำเนาของอัลกาให้เขาและเขาก็บ่นอาก้าสายหัวอย่างช่วยไม่ได้และพูดด้วยรอยยิ้มพอใจกับสิ่งที่กินได้กินและพักผ่อนสักพักแล้วพรุ่งนี้ไปช้อปปิ้งบนถนนเอาล่ะพรุ่งนี้ฉันจะไปกับคุณพ่อค้าเหล่านี้ชอบคนที่แข็งค่าบ้านเรามากที่สุดเมื่อได้ยินสิ่งนี้อัลคาก็ถามทันทีทำไมมีอะไรแตกต่างเกี่ยวกับผู้คนในบ้านเกิดบ้างไหมซิเกอไรต่อหันศีรษะแก้มของเขายังคงกระตุกและเขามองดูอัลคาด้วยสายตาแปลกๆคุ
คุณไม่รู้หรอฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าจะไปที่ไหนโอ้ถูกต้องสิเกิดกระหัวและนึกถึงสถานการณ์ของเอลกาได้ทันทีหลังจากจัดระเบียบภาษาแล้วเขาตอบว่าบ้านเกิดคือดินแดนที่พระเจ้าอวยพรกอบ้านทุกหลังได้รับพรจากเหล่าทวยเทพก่อนนี้มีพืชผลพิเศษดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่น่ารื่นรมย์นอกจากนี้ยังสามารถรับประกันความปลอดภัยของเกาะได้สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้อยู่อาศัยบนเกาะได้รับการคุ้มครองจากเทพเจ้าเมื่อพูดถึงสิ่งนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของซีกิไรตอก็สดใสยิ่งขึ้นใครก็ตามที่ทำร้ายชาวเกาะโฮมโดยไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะความตายจะถูกสาปดังนั้นภายใต้สถานการณ์ปกติไม่มีใครเต็มใจที่จะทำร้ายผู้อยู่อาศัยในเกาะบ้านเกิดและผู้อยู่อาศัยในเกาะบ้านเกิดก็จะไม่เจตนารุกรานผู้อื่นซิเกอไรตอยักไหล่และกัดขนมปังในมือท้ายที่สุดแล้วถ้าเราทำให้ผู้อื่นขุ่นเคืองฉันเชื่อว่าพวกเขาคงจะมีความสุขที่ได้ทุบตีเราและนี่จะไม่ได้รับการปกป้องเมื่อได้ยินเช่นนี้เอลคาก็พยักหน้ารับรู้เกาะแก่ข้าวสาลีทองคำได้รับการคุ้มครองโดยแม่หญิงเหรอเทพเจ้าแห่งโลกนี้มีอยู่จริงหรือเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ฉันก็ตกใจเล็กน้อยผิดอีกโลกหนึ่งมีพลังพิเศษและยังมีเทพเจ้าอยู่จริงด้วยแล้วจะแปลกใจอะไรล่ะเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เอลคาก็เริ่มรับประทานอาหารเงียบๆในความมืดมีเพียงแสงจันทร์ในทะเลเท่านั้นที่ยังคงส่องสว่างโลกเล็กน้อยเรือแคนูลำหนึ่งกำลังเคลื่อนตัวออกจากเกาะไม่ไกลออกไปก็มีเรือลำหนึ่งอยู่ในความมืดเรือแคนูจอดอยู่ใต้เรือและผู้คนในเรือแคนูก็ปีนขึ้นบันไดเชือกพร้อมตะเกียงน้ำมันเจสันคุณกลับมาแล้วทำไมคุณใช้เวลานานขนาดนี้มีเสียงผู้ชายหยาบคายดังขึ้นเจสันตบเสื้อผ้าของเขาหยิบปืนพก2กระบอกที่เขาได้รับระหว่างวันออกมาจากกระเป๋าเป้แล้วยื่นให้เขาหยุดพูดแล้วช่วยฉันดูว่าปืนทั้ง2กระบอกนี้มีคุณสมบัติเวทมนต์ไหมชายคนนั้นรับมันมองดูมันแล้วใส่หัวเมื่อเห็นการกระทำนี้เจสันก็ตบต้นขาของเขาอย่างแรงให้ตายเถิดโชคร้ายจริงๆคุณใช้เวลาหลายวันเพื่อซื้อปืน2กระบอกนี้ใช่ไหมมันไม่คุ้มเลยเจสันคว้าปืนพก2กระบอกจากมือของเขาแล้วโยนกลับเข้าไปในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาหันตัวไปด้านข้างแล้วเดินไปที่ห้องโดยสารหัวอยู่ที่ไหนตอนนี้หัวของฉันอยู่ในกระท่อมของกัปตันเพราะฉันอารมณ์ไม่ดีรอคุณอยู่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฉันจะอธิบายให้ฟังอนิจจาช่างเป็นภัยพิบัติจริงๆการพูดเจสันเข้าไปในห้องโดยสารจากนั้นเรือก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งใบเรือที่อยู่ด้านบนของเรือก็ลื่นถลายลงมาเรือทั้งลำเคลื่อนตัวช้าๆท่ามกลางสายลมยามค่ำคืนหลังจากผ่านหมอกสีขาวจางๆในทะเลมันก็หายไปวันนี้มีอะไรอยากซื้อไหมหรือมีอะไรสนใจหรือเปล่าในตอนเช้าเสียงของซิเกิดดังมาจากประตูสมอเรือใบสีขาวเอาคายืดตัวและพูดว่าก่อนอื่นเลยฉันต้องซื้อกระสุนแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็วัสดุและเครื่องมือบางอย่างคงจะดีถ้ามีแผนที่ที่มีรายละเอียดมากกว่านี้เมื่อได้ยินคำขอของเอาคาซิเกิดก็พยักหน้าและใส่หัวไปด้านข้างถ้าอย่างนั้นรออะไรไปกันเลยทั้งสองคนเดินตรงไปบนถนนหินมุ่งหน้าสู่ใจกลางเมืองเรามาจนถึงร้านขายอาวุธที่เอลกาเคยไปครั้งแรกคุณอยากไปร้านนี้ไหมฉันคิดว่าสินค้าของพวกเขามีราคาแพงกว่าไม่ใช่ที่นี่แน่นอนนี่คือร้านขายอาวุธอย่างเป็นทางการของโกลเด้นอะไลแอนแน่นอนว่ามันจะมีราคาแพงกว่าแต่จะไม่มีปัญหาอะไรไปที่ตรอกข้างเขากันเถอะขณะที่เขาพูดซิเกิดก็พาเอลกาและเดินไปด้านข้างกว่า100เมตรแล้วเลี้ยวเข้าไปในตรอกเล็กๆมีร้านโซมๆอยู่ในซอยเล็กๆไม่มีแม้แต่ป้ายบอกทางซิกิไรต่อเดินไปตรงๆและตบประตูไม้ที่ดูเหมือนจะพังเมื่อใดก็ได้เจ้านายอยู่ไหนเจ้านายไปไหนซื้อกระสุนเอาหน้ามาเลยทำไมคุณถึงเร่งเร้าฉันแต่เช้าขนาดนี้ชายหนุ่มที่ดูเลอะเทอะเล็กน้อยเดินเข้ามาผมยุ่งเหยิงหน้าสกปรกนิดหน่อยและสวมผ้ากันเปื้อนหนังผ้ากันเปื้อนถูกปกคลุมไปด้วยคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกหลังจากเดินผ่านเขาก็เช็ดใบหน้าด้วยมือที่ค่อนข้างสกปรกซึ่งทำให้มันสกปรกมากยิ่งขึ้นกระสุนอะไรเขากล่าวเนื่องจากพวกเขาได้พูดคุยกันระหว่างทางแล้วซิกิไรต่อจึงพูดโดยตรงว่ากระสุนปืนพกหมายเลข3มี6กล่องมีกระสุนสำหรับปืนนี้ไหมขณะที่เขาพูดเขาก็หยิบปืนสเปรย์ลำกล้องสั้นที่ได้มาเมื่อวานออกจากอ้อมแขนของเขาเจ้านายเงยหน้าขึ้นแล้วมองดูงานของอลันโดเหรอจริงๆแล้วมันคือปืนลูกซองประเภทปืนพกมันแปลกจริงๆไม่สามารถเป็นของปลอมได้ใช่ไหมอย่าถามคำถามมากมายใช่ไหมเมื่อได้ยินสิ่งที่ซิกิไรต่อพูดเจ้านายก็ยักไหล่แล้วพูดว่ากระสุนประเภทนี้ไม่ง่ายที่จะรับมือและมีราคา10เหรียญทองแดงกลืนแพงมากเหรอคือการคว้าเงินถ้าคุณคิดว่ามันแพงเกินไปไปที่ร้านใหญ่ตรงนั้นเพื่อซื้อมันเมื่อมองที่ดวงตาของซีกิไรต่อเอาคาก็พูดว่าถ้าอย่างนั้น20รอบถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องการ10รอบด้วยเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจ้านายก็ยิ้มกระสุนปืนพกหมายเลข3นกนางแอ่นทองแดง2ตัวลบอัตราเดิมพันงูเงิน2ตัวและนกนางแอ่น100ตัวเงินมาก่อนสินค้าที่หลังซิเกอไรต่อเม้มริมฝีปากและหยิบงูเงิน3ตัวออกมาจากกระเป๋าเงินของเขาเพื่อดันพวกมันเข้าไปหลังจากที่เจ้านายรับไปแล้วเขาก็ชั่งน้ำหนักมันในมือยิ้มแล้วเดินไปด้านหลังหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มาพร้อมกับถุง2ใบตามหานกนางแอ่น100ตัวของคุณนี่คือกระสุนซิกเกอไรต่อหยิบกระเป๋าเงินขึ้นมาชั่งน้ำหนักและได้ยินเสียงกระทบกันอยู่ข้างในและยัดมันเข้าไปในกระเป๋าของเขาจากนั้นเขาก็หยิบกระสุนขึ้นมาและมองเข้าไปข้างในหลังจากแน่ใจว่ามันโอเคแล้วเขาก็รับมันแล้วจากไปกันเถอะไปซื้อเสื้อผ้าให้คุณเดินไปรอบๆจนถึงเที่ยงในที่สุดเอลคาก็ซื้อสิ่งที่เขาต้องการซื้อ
เสื้อผ้ารองเท้าบูทและหมวกบางส่วนรวมถึงเครื่องมือและวัสดุเล็กๆน้อยๆที่ซื้อในร้านขายเครื่องมือคุณจะซื้อเครื่องมือและวัสดุมากมายเพื่ออะไรคุณจะไปเรียนงานฝีมือบ้างไหมซิเกิดมองดูกระเป๋าเป้ของอัลกาที่เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆและอดไม่ได้ที่จะถามเมื่อนึกถึงสิ่งนี้อัลกาก็หยุดลงเขาหยิบงูเงินออกมาจากอกของเขาแล้วกางมันลงบนมือของเขาดูดีงูเงินบินไปทางซ้ายและขวาบนมือทั้งสองข้างราวกับถูกดึงด้วยเชือกที่มองไม่เห็นทันใดนั้นอัลกาก็จับมือเขาไว้ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแน่นอนมันอยู่มือซ้ายของคุณซีกิไรตอดไม่ได้ที่จะพูดด้วยรอยยิ้มไม่ถูกต้องอัลกาสายหัวจากนั้นเอื้อมมือไปตบด้านนอกกระเป๋าเสื้อที่นี่เป็นไปได้ยังไงซีกิไรตอยิ้มและเอามือล้วงกระเป๋ารอยยิ้มของเขาก็แข็งขึ้นทันทีเขาหยิบงูเงินออกมาจากกระเป๋าของเขาและมีรอยบาดที่ชัดเจนบนหัวของงูดวงตาของซิเกิร์ตเบิกกว้างคุณทำได้อย่างไรฉันเป็นผู้วิเศษเอาหน้าฉันไปดูละครสัตว์มาแล้วมีทริคอะไรหรือเปล่าเป็นเรื่องดีที่รู้ฉันจะไม่บอกคุณจากนั้นทั้งสองก็เดินหน้าต่อไปซีกิไรตอดไม่ได้ที่จะคิดน่าสนใจจริงใจจริงคุณกลายเป็นนักมายากลเมื่อไหร่กรรมพันธุ์สืบทอดมาเหรอซีกิไรตอสับสนเล็กน้อยตกลงเอาคาหันกลับมาแล้วถามว่าตอนนี้เราจะไปไหนกันโอ้ใช่ฉันต้องซื้อยาแล้วมากับฉันขณะที่เขาพูดซิเกิดก็พาทั้งสองเดินไปตามถนน2-3สายและมาถึงอีกฟากหนึ่งของชายทะเลเมืองท่าเรือทั้งหมดตั้งอยู่ในรูปร่างที่จมน้ำท่าเรืออยู่ทางขวาของช่องและตอนนี้อยู่ทางซ้ายเอาคามองไปที่ร้านตรงหน้าเขาคำพูดที่มีเสน่ห์อดไม่ได้ที่จะหันไปมองซิเกิดที่อยู่ข้างๆเขาเด็กดีคุณมีคิ้วหนาและตาโตคุณชอบอันนี้เมื่อมองไปที่ดวงตาของอัลกาซิเกิดก็โบกมืออย่างรวดเร็วอย่าเข้าใจฉันผิดนี่เป็นเพียงร้านขายยาแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมีชื่อแปลกๆเมื่อมองดูดวงตาที่แคบของอัลคาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดลากอาก้าเข้ามาอย่างเร่งรีบซิกิไรต่อคุณอยู่นี่แล้วสาวสวยผิวสีข้าวสาลีสวมเสื้อผ้าเท่ๆเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มกอดซิเกตและโน้มหน้าลงบนหน้าอกของเขาเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้อัลคาก็เงยหน้าขึ้นทันทีฟังคำอธิบายของฉันนะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเจนหน้าหลีกทางก่อนมีอะไรผิดปกติหลังจากการอธิบายอัลกาพยักหน้าปรากฏว่าเป็นแฟนสาวของซีแย่เฉิดมันเกิดขึ้นเมื่อใดแม้แต่ข้อมูลนี้ก็ไม่มีอยู่ในหน่วยความจำสวัสดีคุณชื่ออัลกาฉันเคยได้ยินซีกิไรต่อพูดถึงคุณบ่อยๆฉันชื่อเจน่าใดเรียกฉันว่าเจน่าก็ได้เจน่ายื่นมือออกไปอย่างไม่เห็นแก่ตัวและจับมือกับอัลกาหลังจากซื้อสมุนไพรแล้วซีกิไรต่อก็เก็บมันและยัดไว้ในอ้อมแขนของอัลกาแล้วตบไหล่เขาอย่างเคร่งขรึมยิ้มอย่างเขินแล้วพูดว่าพี่ชายที่ดีของฉันคุณกลับไปก่อนฉันจะไปตอนกลางคืนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจนหน้าที่อยู่ข้างๆเขาก็บีบเอวของเขาเขาเปลี่ยนคำพูดทันทีบอกลุงฮันคุว่าฉันจะกลับมาแน่นอนก่อนออกเดินทางพรุ่งนี้เอาก้ามองไปที่ซิเกิร์ตตรงหน้าเขาจริงสิโอเคงั้นฉันไปก่อนนะจากนั้นเขาก็กัดฟันแล้วพูดว่าฉันขอให้คุณนอนหลับฝันดีหลังจากพูดจบเขาก็ถือกระเป๋าใบใหญ่และกระเป๋าใบเล็กสะพายเป้และสิ่งของต่างๆไว้บนหลังเปิดประตูแล้วเดินออกไปได้ยินเพียงเสียงของเขามาจากประตูเท่านั้นหวังว่าป้ามาซี่จะไม่มีหลานชายที่ดีเร็วๆนี้เจน่าได้ยินดังนั้นก็ปิดปากเธอด้วยรอยยิ้มเมื่อมองดูซิเกอร์ต่อที่เขินไอเล็กน้อยเขาพูดว่าพี่ชายของคุณน่าสนใจจริงใจจริงคุณต้องทำงานหนักใบหน้าของซิกิไรต่อแดงขึ้นรองเท้าบูทอหนังแข็งเหยียบบนถนนปูกระเบื้องของท่าเรือเกาะโกลเด้นไมซุยเอาก้าสวมซับในผ้าฝ้ายกางเกงขายาวหนังและรองเท้าบูทอสั้นถือถุงใหญ่และเล็กถือของที่ซื้อในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วขณะที่เขาพูดเขากอดไม่ได้ที่จะยืดตัวการเดินทางกลับครั้งนี้ราบรื่นมากไม่พบโจรสลัดการเดินทางราบรื่นและใช้เวลาเพียง2วันกว่าเล็กน้อยก็มาถึงเมื่อหันกลับไปหาฮอลที่กำลังสื่อสารกับผู้คนบนชายฝั่งเขาพูดว่าลุงฮอลเราไปกันก่อนเลยไฮฟอร์ที่อยู่ไกลออกไปหันศีรษะและพยักหน้าให้พวกเขายิ้มและโบกมือหลังจากกล่าวคำอำลาทั้งสองก็เดินผ่านเมืองไปตลอดทางแลกเปลี่ยนความสุขกับคนที่พวกเขาคุ้นเคยและเดินไปตามเส้นทางในทุ่งข้าวสาลีสีทองกลับไปที่ประตูลานเล็กๆของพวกเขาซิกิไรต่อฉันไปก่อนฉันก็ต้องกลับเหมือนกันซิเกอไรต่อพูดแล้วเดินไปรอบๆตามทางไปอีกฝั่งเอาคากลับไปที่กระท่อมของเธอและจัดกระเป๋าใบใหญ่และใบเล็กให้เรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นการประมวลผลเขาก็นั่งลงที่หน้าโต๊ะนำกำไรที่แท้จริงทั้งหมดมาไว้บนโต๊ะถุงเหรียญปืนพกปืนสั้นและคริสตัลสีน้ำเงินขวางขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือและกระสุนจำนวนหนึ่งจากนั้นเขาก็หยิบแผนที่ที่สำคัญที่สุดออกมาอย่างระมัดระวังและวางไว้ข้างโต๊ะมีงูเงินเหลืออยู่ทั้งหมด20ตัวมองดูเงินในถุงเหรียญเอาคาคิดคราวนี้เขาไปทะเลเขาเอาแค่งูเงินและทับทิม2ชิ้นเท่านั้นเหรียญทองและแผ่นทองคำเปลวเป็นของนิกายใหญ่ดังนั้นเขาจึงเก็บมันไว้ที่บ้านเพชรที่แตก2เม็ดถูกขายให้กับงูเงิน4ตัวและหลังจากจัดการกับของที่ริบมาจากการฆ่าโจรสลัดทุกคนก็ได้รับส่วนแบ่งเอาคาได้งูเงิน3ตัวเพราะเขาฆ่านักธนูคุ้มค่ากับค่าจ้างครึ่งปีกว่าแต่มันก็เป็นงานที่สิ้นหวังเช่นกันและพวกเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดในเวลานั้นมีกะลาสีเรือคนหนึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและกะลาสีเรืออีก2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสว่ากันว่าพวกเขาเสียชีวิตบนเกาะทิวรันโดยไม่มีการรักษาอย่างไรก็ตามการซื้อกระสุนเสื้อผ้าเครื่องมือและวัสดุทำให้เขาต้องเสียงูเงินอีก5ตัว
รวมการเก็บเกี่ยวสมบัติ2ครั้งก่อนหน้านี้บนเกาะเขาเหลืองูเงินเพียง20ตัวเท่านั้นถ้าคุณเพิ่มเหรียญทองและแท่งทองความมั่งคั่งของเขาจะสูงถึงงูเงิน50ตัวเงินจำนวนมหาศาลอย่างแน่นอนเทียบเท่ากับค่าจ้าง10ปีของช่างไม้พูดตามตรงด้วยงูเงิน50ตัวนี้เขาสามารถเอาตัวรอดจากทุกสิ่งที่เขาทำบนเกาะได้เงินจำนวนนี้คือความรู้สึกปลอดภัยยังแสดงให้เห็นถึงผลกำไรที่สูงจากการตามล่าสมบัติอีกด้วยไม่ต้องพูดถึงว่ามีกำไรที่สำคัญกว่าเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็มองไปที่ปืนทั้ง2กระบอกวางปืนพกไว้ก่อนแล้วหยิบล็อกเกอร์ G3 ขึ้นมาด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาไม่มีปัญหาในการถือมันด้วยมือเดียวฉันแค่ไม่รู้ว่าอาวุธนี้มีความสามารถพิเศษอะไรเขาไม่มีวิธีการหรือเทคโนโลยีที่จะแยกแยะได้เลยมาลองดูกันเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เอลก้าก็แยกกล่องกระสุนที่อยู่ข้างๆเขาออกกล่องบรรจุกระสุนปืนเป็นกล่องไม้ที่เปราะมากรู้สึกเหมือนจะพังได้ถ้าดันแรงๆทั้งฝีมือและวัสดุราคาถูกมากกล่องไม้ยังมีหมายเลขรุ่นและแหล่งกำเนิดสินค้าเขียนด้วยสีดำและมีตราประทับสีดำโรงงานอาวุธเกาะถุงเท้าปืนพกหมายเลข3 GW45564DF เกาะศพเอาคารู้ดีว่าเป็นเกาะการผลิตเหล็กที่สำคัญมากสำหรับพันธมิตรตัวเลขหลัง GW ควรเป็นวันที่ซึ่งเป็นวันที่ใช้หลังจากการก่อตั้งหลาดโกอะไลแอนปีนี้456ผลิตปีที่แล้ว DF ไม่เป็นที่รู้จักหยิบปืนพกขึ้นมาจากโต๊ะแล้วเปิดปืนพกเข้าไปทางด้านซ้ายนิตยสาร6เล่มข้างในถูกเปิดออกหลังจากบรรจุกระสุนแล้วให้ใส่กลับเข้าไปแล้วหมุนล้อหยิบปืนพกขึ้นมาและทำ2ท่าทางหลังจากสนุกเพียงพอแล้วเขาก็หยิบกระสุนปืนลูกซองกลับมาอีกครั้งกล่องนี้หนากว่าอย่างเห็นได้ชัดและยังมีชั้นกันน้ำซึ่งห่อด้วยผ้าน้ำมันด้วยดีกว่ากล่องกระสุนปืนพกมากท้ายที่สุดแล้วราคาก็แพงกว่าหลายเท่ากระสุน10นัดวางซ้อนกันอย่างเรียบร้อยกระสุนประเภทนี้เป็นทรงกระบอกขนาดประมาณนิ้วชี้โดยมีวัตถุที่ไม่รู้จะเป็นชั้นบางๆพันอยู่รอบลูกแก้วเล็กๆที่อยู่ข้างในสัมผัสได้จากการเขย่าเล็กน้อยกระสุนนี้เป็นภาชนะที่เต็มไปด้วยลูกหินเล็กนำล็อกเกอร์ G3 ออกมาหักออกจากจุดเชื่อมต่อระหว่างด้ามจับกับกระบอกปืนแล้วยัดกระสุนทั้งสองเข้าไปหลังจากเสร็จสิ้นเขาก็ยัดปืนพกเข้าไปในซองหนังใต้แขนของเขาและใส่ปืนสั้นลงบนซองหนังที่ต้นขาของเขาหยิบกล่องกระสุน2กล่องแล้วมาที่สนามเอาคามองไปรอบๆหยิบแผ่นไม้ที่วางซ้อนกันตรงมุมผนังยกขึ้น 2-3 แผ่นแล้ววางไว้ให้ห่างจากกันจากนั้นถอยกลับไปยังตำแหน่งใกล้10เมตรถ้าถอยหลังจะชนผนังบ้านชักปืนพกแล้วเล็งตะลึงในขณะที่เหนี่ยวไกลูกหินจะลอยออกไปพร้อมกับการสั่นสะเทือนของกระสุนปืนเสียงปืนไม่ดังเท่าที่เคยฟังมาก่อนแต่เป็นเสียงทื่อคล้ายกับเสียงทื่อที่เกิดจากการสั่นสะเทือนที่กระทบกระสุนในลำกล้องหากดึงออกไปอีกเล็กน้อยคุณอาจได้ยินไม่ชัดดูเหมือนว่าจะมีการลดเสียงรบกวนในตัวมันเองและการปกปิดของมันน่าจะดีกว่าปืนในโลกก่อนมากด้วยเสียงที่คมชัดไม้กระดานถูกเจาะโดยตรงฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะการฝึกเวทมนต์และความรู้สึกในการควบคุมร่างกายที่วงแหวนส่งมาหรือเปล่าการชกครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการโจมตีที่แม่นยำฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะด้านการยิงปืนเลยเอาคาคิดด้วยรอยยิ้มจากนั้นจึงเหนี่ยวไกอย่างเมามันหลังจากยิง5นัดติดต่อกันให้ล้างกระสุนที่เหลือเกือบทั้งหมดถูกโจมตีและกระดานก็ถูกทุบเป็นชิ้นๆและไม่มีผู้ใดพลาดเป้าหมายแรงถีบกลับแทบไม่มีเลยซึ่งน่าทึ่งมากไม่ทราบวิธีการก่อสร้างปืนพวกนี้และพิมพ์เขียวในห้องลับก็มีรอยเปื้อนสีดำและขาดรุ่งริ่งมานานแล้วทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่แรงถีบกลับไม่มากนักซึ่งน่าจะเกี่ยวเนื่องกับชื่อปิ่นตกตะลึงบางทีมันอาจเป็นวัสดุบางอย่างที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ใส่ปืนพกกลับเข้าไปในซองหนังเอื้อมมือออกและยกสเปรย์สั้นๆจากต้นขานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดจุดมุ่งหมายบูมมีเสียงและการหดตัวทำให้สเปรย์สั้นสูงขึ้นแรงถีบกลับนี้ชัดเจนเกินไปแต่ถ้าคุณมีความพร้อมทางจิตใจคุณยังสามารถควบคุมมันได้ภายในระยะที่กำหนดโดยการยิง2นัดด้วยมือเดียวกระดานไม้ที่อยู่ห่างไกลแต่เป็นเสียงและการันตียังคงค่อนข้างสมบูรณ์แบบลูกเหล็กเจาะทะลุกระดานไม้และถูกตอกตะปูเข้ากับผนังไม้ทั้งหมดนี้ทำจากเสาเข็มไม้เนื้อแข็งพลังทะลุทะลวงที่แข็งแกร่งแต่ฉันไม่รู้สึกแปลกอะไรเลยเอาก้าอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วหยิบปืนขึ้นมาตรวจดูให้ดีมีรูปนกอินทรีบินขนาดนิ้วหัวแม่มือเล็กๆอยู่ที่ส่วนบนของด้ามจับหลังจากยิงไปแล้วก็สามารถย้ายมาที่นี่ได้อย่างชัดเจนหลังจากหมุน2ครั้งความรู้สึกดีกลับที่ชัดเจนบ่งบอกว่ามีเกียร์2แบบที่แตกต่างกันค่อยๆสลับขึ้นด้านบนเอาคายิงอีกครั้งคราวนี้บอร์ดใหม่พังโดยตรงจากการเจาะทั้งหมดแต่ก็ไม่แตกเมื่อรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเอลก้าจึงใส่กระสุนอีก2นัดยิง2นัดผ่านไม้พายนั่นสินะแต่นั่นเป็นแค่ฟังก์ชันเหรอการเลื่อนกระบะขึ้นและลงแสดงถึงการแพร่กระจายหรือการควบแน่นของกระสุนแต่ถ้าแค่นั้นก็ถือว่าผิดหวังหลังจากค้นคว้าซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันไม่พบสิ่งใหม่พลังเวทมนต์ควรใช้เพื่อใช้ฟังก์ชันที่แท้จริงของมันมิใช่หรือยิ่งเอลก้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตระหนักว่ามันเป็นไปได้ดังนั้นเขาจึงทำได้แค่เอาปืนกลับเข้าไปในซองหนังที่ต้นขาของเขาด้วยความหงุดหงิดกลับไปที่ห้องแล้วนอนบนเตียงจ้องมองไปที่เพดานห้องโดยสารดูเหมือนว่าไอเทมเวทมนต์บางชิ้นจะไม่เหมือนกับแหวนที่ได้รับก่อนและสามารถสร้างเอฟเฟคได้โดยไม่ต้องใช้พลังเวทมนต์ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไรกลุ่มล่าสมบัตินักบวชปากชีที่กล่าวถึงจะมาเอ
เอาก้าอดไม่ได้ที่จะคิดเขาโหยหาพลังเวทมนต์นั้นมากขึ้นเรื่อยๆชายวัยกลางคนที่แข็งแกร่งกำลังเดินจากท่าเรือไปยังเมืองมันเป็นฤดูร้อนแต่เขาสวมเสื้อกันลมสีดำและหมวกคาวบอยบนหัวเดินบนถนนด้วยรองเท้าบูทอสั้นสีน้ำตาลถือถุงผ้าอยู่ในมือมันดูหนักนิดหน่อยขณะที่เขาเดินเขายังคงได้ยินเสียงฮัมเพลงที่ไม่รู้จักและดูเหมือนเขาจะอารมณ์ดีผู้อยู่อาศัยที่ไปมาในเมืองเล็กๆมองดูชายวัยกลางคนที่ไม่เคยปรากฏตัวในเมืองเล็กๆด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นเป็นครั้งคราวจนกระทั่งเขาหายเข้าไปในเมืองตรงไปตามเส้นทางเป้าหมายคือศูนย์กลางของเกาะสุสานบนเกาะและสถานที่ที่มีรูปปั้นชิมูตั้งอยู่ที่ประตูสุสานนักบวชปากี้ยืนรออยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆแล้วเมื่อมองดูร่างที่เดินมาหาเขาแต่ไกลเขาก็ยิ้มไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานร่างนั้นก็มาหาเขาเป็นชายแปลกหน้าที่เพิ่งปรากฏตัวในเมืองอังเดรคุณอยู่ที่นี่ในขณะนี้ร่างนั้นเงยหน้าขึ้นและถอดหมวกคาวบอยออกเขามีผมสีเงินสั้นหมดเล็กน้อยและใบหน้าที่ดูเป็นผู้ใหญ่และหล่อเหลามีรอยแผลเป็นรูปกากบาทรูปตัวเอ็กที่เห็นได้ชัดเจนปรากฏขึ้นที่ตาซ้ายของเขาแต่ก็ไม่ทำให้ดวงตาของเขาเจ็บเขายังมีบุหรี่ห้อยอยู่ในปากและเขามักจะพ่นบุหรี่ลงพื้นแล้วกระทืบมันด้วยเท้าแล้วฉันก็เห็นพาลิคอขมวดคิ้วก็ได้ครับชายคนนั้นพูดอย่างช่วยไม่ได้ก้มลงหยิบบุหรี่ที่ดับแล้วขึ้นมาแล้วโยนมันลงในกระเป๋าของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจจากนั้นเขาก็พูดว่าบอกฉันสิคุณขอให้ฉันทำอะไรที่นี่คุณขอให้ฉันช่วยคุณในเรื่องใดได้บ้างเมื่อได้ยินสิ่งนี้ปาลิกิก็จ้องที่เขาและพูดอย่างไม่เร่งรีบฉันต้องการให้คุณช่วยฉันเลี้ยงลูกและให้เขาเข้าร่วมกลุ่มล่าสมบัติของคุณพระชายคนนั้นประหลาดใจเล็กน้อยฉันได้ยินถูกหรือเปล่าปาลิกิคุณต้องการส่งเด็กไปตามล่าหาสมบัติของฉันไหมมองดูใบหน้าที่ประหลาดใจของชายตรงหน้าปาลิกพูดว่าอังเดรเด็กคนนั้นอายุ16ปีอายุ16ปีหรือนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเป็นผู้ใหญ่ตามที่คุณพูดเขาก็ต้องมาจากเกาะบ้านเกิดด้วยคุณต้องรู้ว่างานของฉันไม่ใช่เรื่องสนุกการต่อสู้และความตายจะติดตามคุณเสมอเมื่อพูดถึงเรื่องนี้อังเดรก็ไม่ได้ที่จะหยิบบุหรี่ใหม่เอียนอีกมวนออกมาจากกระเป๋าของเขาฉันไม่สามารถดูแลเขาได้โดยตั้งใจเพราะคุณหลังจากพูดจบเขาก็ยัดบุหรี่เข้าไปในปากใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ถูมันแล้วจุดบุหรี่เขาหายใจเข้าลึกๆและพ่นควันออกมาและสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ากลุ่มล่าสมบัติได้แต่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอเขามีความรู้และประสบการณ์เช่นเดียวกับพรสวรรค์เมื่อได้ยินคำพูดของปักชีอังเดรก็มองเขาอย่างรังเกียจดูเหมือนจะไม่เชื่อสุดท้ายแล้วนี่เป็นแค่เด็กอายุ16ปีและเป็นเด็กจากโฮมไอแลนด์ได้รับการปกป้องอย่างดีฉันไม่ได้โกหกแค่1หรือ2สัปดาห์ก่อนเขาพบสมบัติที่แจ็คซ่อนตัวอยู่บนเกาะด้วยตัวเองฟังทางนี้โออังเดรทำเสียงสนใจแจ็คนักมายากลคนนั้นเหรอขวาน่าสนใจแต่สมบัติน่าจะเพียงพอให้เขาใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเมื่อได้ยินสิ่งนี้ปักฉีก็ใส่หัวสมบัติถูกยึดไปก่อนและเขาไม่ได้รับอะไรเลยหลังจากพูดจบเขาก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจัดระบบภาษาใหม่แล้วพูดว่าแต่เขาน่าจะได้รับมรดกของแจ็คและได้สัมผัสกับพลังเวทมนต์จูจูจูฉันคงเข้าใจหลังจากฟังคำพูดของปักชีแล้วอังเดรก็เม้มปากแล้วพูดชายหนุ่มที่เพิ่งโตขึ้นมีความสนใจในการล่าขุมทรัพย์และมีความสามารถในการเก็บเกี่ยวมันได้อย่างแท้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขายังได้สัมผัสกับพลังเวทมนต์ด้วยความมั่งคั่งและพลังเวทมนต์อันไม่มีที่สิ้นสุดช่างเย้ายวนใจจริงใจจริงปักชีพยักหน้าเห็นด้วยเป็นสิ่งล่อใจช่างล่อใจเด็กอายุ16ปีจริงๆพวกเขาเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนและพวกเขารู้ชัดเจนว่าการบล็อกมีแต่จะต่อต้านเท่านั้นเขาชื่ออะไรอังเดรถามด้วยความสนใจอาก้าอาก้าลากูเอาคาเมื่อได้ยินเสียงของอังเดรเปลี่ยนไปแท็กชีก็มองมาที่เขาคุณรู้จักเขาไหมน่าสนใจกว่าโอเคไม่มีปัญหาฉันสัญญาฉันจะยอมรับคนนี้ตราบใดที่เขาแสดงศักยภาพออกมาฉันจะพาเขาไปสัมผัสนี่คือสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันพาเขาไปใช่ไหมไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าฉันอีกแล้วเอาละอย่ามืดมนนักเป็นการรวมตัวกันที่หายากมาดื่มกันสักหน่อยเถอะตอกอลองอเอาคายืนอยู่ในลานเล็กๆของเขาข้างต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าเขาเป้าหมายที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ปรากฏขึ้นณจุดหนึ่งมันถูกคลุมด้วยฟางและมีเครื่องหมายต่างๆด้วยการแกว่งแขนแสงสีเงิน2เส้นถูกสอดเข้าไปในหน้าผากและคอของเป้าหมายในลักษณะโค้งแสงสีเงิน2ดวงจริงๆแล้วเป็นไพ่2ใบที่ทำจากแผ่นโลหะบางๆโดยมีแสงแหลมคมส่องลงมามีเส้นเงินอีก 2-3 เส้นผ่านไปลูกศรบินจากทุกมุมและถูกสอดเข้าไปในท้องและต้นขาหนึ่งในนั้นใช้วิธีวงเวียนเพื่อสอดเข้าไปในด้านหลังจากนั้นเอาคาก็ยื่นมือขวาออกมาและดีดนิ้วของเขามีการ์ดปรากฏขึ้นในมือของเขาอีกครั้งและเขาก็โยนมันออกไปการ์ดวาดเป็นเส้นตรงและสอดเข้าไปในหน้าผากของเป้าหมายการ์ดใบนี้มีรูปหัวใจสีแดงพิมพ์อยู่คือรูปแบบของไพ่เอาคาทำความเคารพอย่างสุภาพบุรุษแล้วดึงหมวกของเขามันสนุกมากในเวลานี้เสียงของซีกิไรต่อดังมาจากด้านนอกลานบ้านเอาคาเอาคาเมื่อได้ยินเสียงนี้เอาคาก็รีบยืดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วฉีกเนคไทที่คอเสื้อออกจากนั้นจึงถอดหมวกทรงสูงและโยนมันไปด้านข้างบ้านเขาดูราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเดินไปยังเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าเขาซิเกิร์ดผลักประตูสนามหญ้าแล้วรีบเข้าไปเมื่อดูรูปลักษณ์ของเอาคาเขาก็ผงะเล็กน้อยคุณไม่ร้อนเหรออาก้าสวมชุดซับในสีขาวและเสื้อกั๊กสีดำด้านนอกกางเกงขายาวทรงตรงและรองเท้าบูทอที่สะอาดตา
ในกระเป๋าเสื้อของเสื้อกั๊กมีผ้าเช็ดหน้าสีขาวโผล่ออกมาตรงมุมอาแฮมเอาก้าไอโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าถอดการ์ดที่อยู่บนเป้าหมายแล้วนำไปทิ้งจากนั้นเดินไปทางซิกเก้และเตะหมวกทรงสูงที่อยู่ด้านข้างของบ้านให้ไกลออกไปตามทางซิกเกอไรต์มองไปที่การ์ดโลหะในมือของเอาคาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเป็นยังไงบ้างฝีมือก็ไม่เลวเลยดีมากฉันชอบมันมากเอาก้ามีการ์ดโลหะทั้งหมด12ใบบนร่างกายของเขาซึ่งเขาปรับแต่งสำหรับตัวเองเมื่อเขามอบหมายให้ซีแย่เฉิดไปที่เกาะทิวรัน12ชิ้นมีราคางูเงิน2ตัวให้ฉันแต่มันก็คุ้มค่าจริงๆตอบสนองความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าที่คุณวิ่งเร็วขนาดนี้โอ้ใช่ๆฟังฉันนะซิกิไรต์ตอบกลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งและพูดอย่างรวดเร็วมีเรือลำอื่นอยู่ที่ท่าเรือขอบอกเลยว่าเรือลำนั้นสวยงามมากและดูแพงมากหน้าตาประมาณนี้ฉันได้ยินจากลุงว่ามีชายวัยกลางคนอีกคนที่ฉันไม่รู้ว่าใส่เสื้อผ้าแปลกๆและไปที่สุสานเป็นไงบ้างอยากไปดูเรือที่ท่าเรือไหมมันสวยจริงสวยจริงฟังสิ่งที่ซิกิไรต์ตอบพูดเอาก้าอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเรือราคาแพงแปลกๆผู้ชายแปลกหน้าไปที่สุสานอาจเป็นทีมล่าสมบัติที่ปากชีพูดถึงหรือเปล่าเพิ่งคิดเรื่องนี้เสียงของนักบวชปากี้ดังมาจากด้านนอกลานบ้านเอาก้าคุณถึงบ้านหรือยังเอาคาที่ตื่นเต้นเมื่อได้ยินเสียงนี้จึงกระโดดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและโบกมือครับใช่ผมอยู่ที่บ้านเมื่อได้ยินดังนั้นพระสงฆ์ปากชีก็เดินเข้าไปพร้อมกับชายร่างกำยำสวมเสื้อกันลมสีดำและหมวกคาวบอยนักบวชซิเกิดมองไปที่แพทชีโดยยกมือขึ้นและโค้งคำนับเอาก้าก็ทำเช่นเดียวกันนักบวชกลับทำความเคารพและพูดว่าอาก้าเขาเป็นนักล่าสมบัติที่ฉันพูดถึงอังเรชายผู้แข็งแกร่งคนนี้ชื่ออังเรโบกมือเพื่อขัดจังหวะคำพูดของนักบวชถอดหมวกออกแล้วมองดูเอาก้าที่อยู่ตรงหน้าเขาไอ้หนูฉันชื่ออังเรอังเรคอลีแกนหัวหน้ากลุ่มล่าสมบัติกำปั้นสีน้ำเงินแล้วคุณล่ะชื่ออะไรเอาก้าเหลือบมองชายวัยกลางคนตรงหน้าเขาก่อนแล้วจึงพูดอย่างใจเย็นเอาก้าลากุปากชีบอกฉันเกี่ยวกับเธอแล้วฉันเห็นด้วยกับเธอที่จะเข้าร่วมกลุ่มล่าสมบัติของฉันแต่ถ้าคุณต้องการได้สิ่งที่ต้องการเมื่อมาถึงจุดนี้เขาก้าวไปข้างหน้าเหยียดหัวไปข้างหน้าเล็กน้อยและจ้องมองที่เอาคาเขาพูดอย่างเงียบๆถ้าอย่างนั้นคุณต้องจ่ายราคาที่คุ้มค่าสำหรับฉันหลังจากพูดจบเขาก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งที่พันเป็นวงกลมออกมาแล้วยัดลงในมือของเอาคาถ้าตกลงก็เซ็นเลยยังเช้าอยู่มากที่สุดฉันจะรอจนถึงค่ำรีบมาทันทีที่คุณตัดสินใจหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หันหลังกลับโดยไม่ลังเลเปิดประตูสนามหญ้าแล้วเดินออกไปข้างนอกปากชีไม่ได้หยุดเขาจากด้านข้างเขาแค่มองดูเอาคาอย่างเงียบๆเขาเป็นเพื่อนของฉันความน่าเชื่อถือของเขาสมควรที่จะได้รับการรับรองและความสามารถของเขาสมควรที่จะได้รับการยอมรับแต่คุณเอาคาตัวน้อยคุณพร้อมจริงๆแล้วหรือยังหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็พยักหน้าให้เอาก้าและซิเกอร์แล้วเดินออกไปข้างนอกเมื่อเขาอยู่ที่ประตูเขาก็พยักหน้าไปทางเดียวกันแล้วจากไปทันใดนั้นก็มีร่างหนึ่งเดินเข้ามาจากประตูคือป้ามากี้มีข่าวกระทันหันมากมายที่เอาก้าอดไม่ได้ที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่มองไปที่ป้ามาซี่และซีกิไรต์ต่อที่กำลังจ้องมองเขาอยู่ข้างๆครู่หนึ่งเอาคำไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรือจะเริ่มตรงไหนความคิดนับไม่ถ้วนหลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของเขาทำให้เขาสับสนเล็กน้อยป้ามาซี่กลับเข้ามาวางมือบนไหล่ของเขาและจ้องมองเขาอย่างตั้งใจคิดดูบ้างไหมลูกเอ๋ยเจ้าอยากจะเดินไปบนเส้นทางสายนี้จริงๆหรือแม้ว่าถนนเส้นนี้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากความทุกข์ทรมานและความตายฟังทางนี้ความคิดค่อยๆมั่นคงและความคิดก็มั่นคงมากขึ้นเอาก้าพยักหน้าอย่างหนักฉันคิดเรื่องนี้แล้วป้ามาซี่ดูเหมือนจะคาดหวังไว้และพยักหน้าด้วยความโล่งใจวางเอาการ่าไว้ในอ้อมแขนของเธอลูกเอ๋ยในเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วจงทำต่อไปอย่างกล้าหาญแล้วปล่อยเขาไปในเวลานี้ซีกิไรต์ต่อเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มเอาคาคุณก่อนที่เขาจะพูดจบป้ามาซี่ก็ดึงหูออกไปด้านนอกเอาละไอ้สารเลวกลับบ้านกับฉันเถอะตอนนี้อาก้าต้องคิดด้วยตัวเองเขาต้องอยู่คนเดียวแต่ฉันยังไม่มีอะไรต้องกังวลปล่อยฉันไปเอาละปล่อยแม่หูฉันจะหลุดแล้วมองไปที่คนสองคนที่จากไปและบทสนทนาที่เกิดขึ้นเอาก้าอดไม่ได้ที่จะยิ้มหยิบกระดาษในมือขึ้นมาแล้วเดินตรงเข้าไปในห้องนั่งบนโต๊ะแล้วกางกระดาษออกเมื่อเห็นข้อความที่เขียนไว้หนาแน่นเอลคาชิจึงอ่านอีกครั้งนี่คือสัญญาระหว่างอาก้าและบลูฟิสเทรเชอร์ฮันติงกรุ๊ปมีตราประทับของสหภาพด้วยความหมายทั่วไปของสัญญาคือเมื่อคุณเซ็นชื่อแล้วจะถือว่าคุณได้เข้าร่วมบลูฟิสเทรเชอร์ฮันเพื่อให้เป็นไปตามข้อข้างต้นมีระดับสัญญาทั้งหมด2ระดับสมาชิกหลักและสมาชิกรองสมาชิกในทีมหลักได้รับการสนับสนุนที่ขาดไม่ได้สำหรับทีมล่าสมบัติหรือมีจุดแข็งที่หลากหลายสามารถเล่นตำแหน่งสำคัญในทีมได้เช่นที่ปรึกษาแพทย์นักเดินเรือสมาชิกการต่อสู้สมาชิกถอดรหัสและอื่นๆบุคคลที่มีทักษะและความสามารถโดดเด่นมีกองทหารรองมากกว่าเช่นกลาสีพลปืนช่างซ่อมบำรุงและบุคลากรที่ไม่สำคัญอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงสมาชิกฝึกหัดเช่นเอลก้าด้วยเป็นของกองหนุนของสมาชิกกองทหารหลักสัญญานี้เป็นสัญญาสำหรับสมาชิกฝึกหัดสัญญานี้รับประกันว่าเอาคาจะอยู่บนเรือและจะไม่ต้องทำอะไรสกปรกหรืองานบ้านแต่คุณต้องทำอะไรสักอย่างตามความสามารถของคุณเมื่อเขาไปที่เกาะเพื่อค้นหาสมบัติเขาก็ต้องติดตามเขาไปสมาชิกรองไม่มีในเวลาเดียวกันเขามีสิทธิ์ได้รับกิจกรรมล่าสมบัติที่เขาเข้าร่วมโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของเขาแต่น้อยกว่าสมาชิกหลักอย่างแน่นอน
สมาชิกรองไม่มีและหากเขาอยู่บนเรือเป็นเวลา2ปีและยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหัวหน้าทีมอังเรคลิกอนเขาจะต้องถูกปลดระดับเป็นสมาชิกรองปกติหรือถอนตัวออกจากทีมเองในเวลาเดียวกันเงินเดือนของเขามักจะอยู่ที่ 1.5 งูเงินต่อเดือนเงินเดือนสูงดูคำสั่งสัญญาในมือของเขาและกฎและข้อบังคับที่ชัดเจนที่ทำเครื่องหมายไว้ดูเป็นทางการมากเมื่อมองแอร์วอร์บอร์แรกเหมือนกับหน่วยที่เป็นทางการมากแต่เอาคามีการตีความสัญญาฉบับนี้เป็นของตัวเองทำตามนี้ตามที่เขียนไว้ข้างต้นคำนวณจากสภาวะปกติสมาชิกหลักที่เรียกว่าคนเป็นผู้ที่มีพลังเวทมนต์สมาชิกรองเป็นคนธรรมดาแต่พวกเขาควรรู้ว่ามีการมีอยู่ของพลังเวทมนต์สิ่งที่เรียกว่าสมาชิกฝึกหัดควรเป็นตัวกั้นระหว่างทั้งสองมันเหมือนกับวิธีการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านเทคนิคในองค์กรเล็กน้อยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ตอนนี้ฉันก็ได้รับการรับประกันจากปาลิกิแล้วเอาคาไม่ลังเลมากเกินไปนี่เป็นเส้นทางเดียวที่เขาสามารถค้นพบได้ในช่วงเวลาสั้นๆถ้าพลาดอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วหยิบปากกาขนนกที่มุมตัวจุ่มลงไปแล้วเขียนชื่อของเขาลงไปด้วยวิธีนี้คำสั่งสัญญาจึงถูกวางไว้บนโต๊ะขณะมองออกไปนอกหน้าต่างสู่ท้องฟ้าเป็นเวลาเที่ยงแล้วและมีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนพลบค่ำเมื่อตัดสินใจแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแทนหยิบกระเป๋าเดินทางไม้แบบพกพาที่เขาซื้อเมื่อนานมาแล้วออกมาจากผนังเอาก้าเตรียมตัวสำหรับวันนี้มานานแล้วเริ่มแพ็คสิ่งของที่คุณต้องการนำมาสวมซองหนังและอาวุธปืน2กระบอกไว้บนตัวคุณและใส่กระสุนไว้บนเข็มขัดรอบเอวของคุณวางไพ่12ใบไว้ทางด้านขวาของเข็มขัดแล้วรัดเข็มขัดเพื่อให้สามารถดึงออกมาได้ตลอดเวลาล็อกโลหะที่ปลายโต๊ะหนังสือที่ซ่อนอยู่และคู่มือเล็กๆของเขาเองทั้งหมดถูกวางไว้บนชั้นลอยของกระเป๋าเดินทางหลังจากทุกอย่างพร้อมแล้วเอาคามองออกไปนอกหน้าต่างถึงเวลาบ่ายแล้วยกกระเป๋าเดินทางขึ้นแล้วใส่กระเป๋าเป้ปิดประตูจงดูต้นไม้ใหญ่ในสวนและรูตรงโคนต้นไม้ที่ถูกถมไว้นานแล้วมีหุ่นไล่กาอยู่ข้างๆด้วยหายใจเข้าลึกๆผลักเปิดประตูลานแล้วเดินออกไปเอาคาเมื่อมองไปที่ประตูสนามหญ้าป้ามาซีและซีกิไรต่อกำลังรอเธออยู่ดูเหมือนว่าเขาจะกลัวว่าแม่ของเขาจะไม่ปล่อยให้เขาพูดอีกในครั้งนี้ดังนั้นซีกิไรต่อจึงรีบก้าวไปข้างหน้า2ก้าวแล้วมาอยู่เคียงข้างเอาคายื่นมีดกะลาสีที่อยู่ในฝักในมือให้เขาอาคารับไปซันนี่เป็นมีดโปรดของฉันคุณต้องใช้มันให้ดีฉันหวังว่าการเดินทางของคุณในทะเลจะราบรื่นเหมือนลมทะเลหลังจากหยิบมีดกะลาสีเรือที่ซีกิไรต่อมอบให้แล้วเอลคาก็รัดมันไว้บนหลังของเขาโดยตรงเอาละไม่ต้องกังวลในเวลานี้ป้ามาซี่เข้ามากอดเอลคาอีกครั้งลูกเอ๋ยแม้ว่าฉันจะพูดไม่ได้ว่าฉันเป็นมารดาแท้ๆของคุณแต่ฉันหวังว่าคุณจะปลอดภัยบางครั้งบางสิ่งก็ไม่คุ้มที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตของคุณคุณต้องรู้วิธีเลือกแม่ของคุณจะปกป้องคุณจนถึงที่สุดฉันหวังว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอและอย่าลืมกลับมาบ่อยๆเมื่อคุณกลับมาคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมขณะที่เขาพูดป้ามาซี่ซึ่งมีร่างกายแข็งแรงกอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาเช็ดน้ำตาและตบไหล่เอาคาออกไปละทะยานเหมือนนกนางแอ่นท่ามกลางพายุเอาคาพยักหน้าอย่างหนักแล้วเขาก็หันหลังเดินไปข้างหน้าตามทางหลังจากนั้นไม่นานเสียงของซีกิไรต่อก็ดังมาจากด้านหลังเอาคาอย่าลืมบอกฉันเกี่ยวกับประสบการณ์การล่าสมบัติของคุณเมื่อคุณกลับมาถ้าเป็นไปได้บางทีคุณอาจนำสมบัติดีๆติดตัวไปด้วยเจ้าหนูตัวเหม็นคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรโอ้อย่าตีแม่นาฉันรู้ว่ามันผิดเมื่อหันศีรษะไปดูเหตุการณ์ที่ทางเข้าลานบ้านซึ่งอยู่ไกลๆเอาคากอดยิ้มไม่ได้ความโศกเศร้าในใจฉันคลายไปมากหันศีรษะแล้วเดินไปข้างหน้าสองข้างทางเป็นทุ่งข้าวสาลีสีทองพลิ้วไหวเล็กน้อยตามสายลมยามบ่ายอันแสนสดชื่นทิศทางของเอาคาไม่ได้ไปทางท่าเรือแต่เขากำลังเดินไปยังใจกลางเกาะที่นั่นคนอื่นต้องบอกลาเมื่อใกล้ค่ำเอาก้าถือกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าเป้สะพายหลังแล้วรีบวิ่งไปที่เรือในท่าเรือในเวลานี้ในที่สุดเขาก็ได้เห็นเรือที่สวยงามมากอย่างที่ซีกิไรต่อพูดถึงมันก็จริงอย่างที่เขาพูดนั่นแหละนี่คือเรือรบใบสามเสากระโดงที่ดูคล้ายกับเรือการเล่นความยาวของเรือประเมินด้วยสายตาว่าประมาณ30เมตรที่หัวเรือมีรูปปั้นธนูหัวสัตว์ขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนสัตว์ร้ายแต่มีเขาเดียวบนหัวสีของเรือทั้งลำคือสีน้ำเงินและสีขาวโดยมีลวดลายวาดไว้ทั้งสองด้านคุณจะเห็นว่ามีดาดฟ้าปืนใหญ่อยู่ที่ชั้นล่างแต่ตอนนี้ครอบปากกระบอกปืนไว้แล้วมันดูดีจริงในแง่ของรูปลักษณ์และอาจมีผลในการปกปิดบางอย่างในทะเลด้วยถึงแม้จะไม่มากก็ตามบนหัวเรือมองเห็นอังเรย์อยู่ในอ้อมแขนจ้องมองไปที่เอาก้าที่กำลังวิ่งอย่างเร่งรีบหลังจากเห็นเอาคามองเขาเขาก็เอียงศีรษะไปด้านข้างแล้วโบกมือให้เขาขึ้นมาใต้เรือมีชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวเป็นกะลาสีและสวมผ้าโพกหัวสีน้ำเงินรออยู่หลังจากที่ได้พบกับเอาคาเขาก็ทักทายเขาด้วยรอยยิ้มคุณคือเอาก้าหรือเปล่ามาเลยมาเร็วเข้าเราจะรอคุณอยู่พูดแล้วเขาช่วยให้เอาคาหยิบสัมภาระจากมือของเขาอย่างคุ้นเคยและพาเขาขึ้นเรือเพิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าฉันเห็นอังเรย์เดินมาหาเขาเด็กเก่งและมีความกล้าหาญมากเอาก้าเพียงยิ้มและส่งสัญญาที่ลงนามให้เขาจากอ้อมแขนของเขาอังเรย์หยิบมันขึ้นมาและเหลือบมองมันพยักหน้าจากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือกดที่มุมซ้ายบนฉันไม่รู้ว่ามันเป็นจินตนาการของฉันหรือเปล่าแต่ดูเหมือนฉันจะได้เห็นแสงริบหรี่คุณเพิ่งเห็นแสงเหรอทันใดนั้นอังเรย์ก็เงยหน้าขึ้นมองเอาคาแล้วถามเมื่อได้ยินคำถามนี้เอาคาก็พยักหน้าฉันเห็นแล้วมันเกิดวับขึ้นมาทันทีเอาละดีมากดูเหมือนว่าคุณได้สัมผัสกับเวทมนต์แล้ว
อังเดรพยักหน้าจากนั้นเขาก็มองไปที่กะลาสีหนุ่มที่เพิ่งพาเอาคาขึ้นมาแล้วพูดว่าฮาโมพาเอาคาไปที่ห้องของเขาเตรียมของใช้ส่วนตัวให้เขาแล้วปล่อยให้เขาทำความคุ้นเคยกับมันระหว่างทางหลังจากพูดแล้วเขาก็จ้องมองที่เอาคาอีกครั้งหลังจากคุณคุ้นเคยแล้วมาที่ห้องกับตาแล้วหาฉันจะอธิบายให้คุณฟังอย่างละเอียดว่าคุณจะทำอะไรต่อไปฉันหวังว่าคุณจะเตรียมจิตใจได้ไม่มีปัญหาจู่เอาคาก็ติดอยู่ทันใดนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งรอบตัวที่อยู่ตรงหน้าว่าอย่างไรจะเรียกฉันว่ากัปตันหรือหัวหน้าก็ได้ครับกัปตันอังเดรพยักหน้าแล้วเหลือบมองแฮมเมอร์ฮาโมมาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางของเอาก้าในมือของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มไปกันเถอะเอาก้าฉันจะพาคุณไปยังที่พักของคุณก่อนแล้วเก็บสิ่งของคุณออกไปอาก้าพยักหน้าขอบคุณเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฮาโมก็เกาหัวด้วยมือแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าจากนี้ไปทุกคนจะเป็นหุ้นส่วนบนเรืออย่างที่ควรจะเป็นอาก้าเพียงแต่สังเกตกะลาสีหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างระมัดระวังในเวลานี้นี่คือผู้หญิงผมสั้นสีน้ำตาลผมหยิกเล็กน้อยและมีกระจังจางบนแก้มชายหนุ่มที่เตี้ยกว่าตัวเองเล็กน้อยสวมแขนสั้นผ้าฝ้ายธรรมดากางเกงผ้าลินินสีน้ำตาลรองเท้าบูทอสั้นกันน้ำและมีดของกะลาสีอยู่ที่เอวเอาละไปทางนี้กันเถอะขณะที่เขาพูดเขาก็พาอาก้าไปที่ท้ายเรือซึ่งมีอึชั้นเดียวอยู่มีประตูอยู่ตรงกลางอาคารท้ายเรือและมีประตูธรรมดาเล็กๆอยู่ด้านข้างแฮมเมอร์แนะนำห้องตรงกลางคือห้องกัปตันและประตูทางด้านซ้ายคือห้องพยาบาลฉุกเฉินหากคุณได้รับบาดเจ็บคุณต้องรีบไปที่นั่นไปทางนี้กันเถอะขณะที่เขาพูดเขาก็พาเอาคาไปด้วยและเดินไปตามทางเดินข้างอาคารที่นี่คุณจะเห็นว่าประตูหลังๆถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบห้องแรกเป็นห้องเขียนแบบบนเรือเช่นเดียวกับห้องของมิสเชเดตินางสาวหญิงอาก้าอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสัยเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วบนเรือค่อนข้างหายากที่จะมีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงท้ายที่สุดแล้วการเดินทางในทะเลมักจะใช้เวลา10วันครึ่งเดือนในการเริ่มต้นอย่างน้อยก็ในหมู่คนธรรมดาทั่วไปหลังจากคิดดูแล้วนี่ไม่ใช่เรือและทีมธรรมดาจากนั้นมันก็หยุดตรงประตูที่2ฮาโมเปิดประตูโดยตรงแล้วผลักประตูเดินเข้าไปแล้วพูดว่านี่คือห้องของคุณสมาชิกหลักและผู้ฝึกหัดบนเรือมักจะอาศัยอยู่ในอุจจาระเอาก้าก็เดินเข้ามาด้วยห้องเป็นพื้นที่แยกส่วนด้านในสุดเป็นเตียงเดี่ยวมีตู้เสื้อผ้าอยู่ปลายเตียงใกล้ประตูมีโต๊ะไม้เนื้อแข็งและเก้าอี้พร้อมตะเกียงน้ำมันแขวนอยู่บนโต๊ะมีตู้หนังสืออยู่ข้างๆแต่มันว่างเปล่าแล้วเอาคาก็เห็นห้องน้ำแยกกันจริงๆดวงตาเริ่มสว่างขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจขณะอยู่บนเรือสินค้าการไปเข้าห้องน้ำเป็นปัญหาสำหรับเขามาโดยตลอดไม่เป็นไรที่จะไม่พูดหลังจากเอาของไปทิ้งแล้วฮาโมเดินออกไปพร้อมกับเอาก้าเมื่อกลับมาที่ดาดฟ้าอีกครั้งในที่สุดเอาก้าก็ไม่ได้ที่จะถามว่าฮาโมตอนนี้คุณเป็นเพียง2คนบนเรือทั้งหมดหรือเปล่าตั้งแต่ขึ้นเรือจนถึงเวลาที่เข้าห้องนอกจากฮาโมและอังเรแล้วเอาคายังไม่เห็นคนที่2บนเรือเลยเรือขนาดใหญ่เช่นนี้อาจต้องใช้คนหลายสิบถึงหลายสิบคนจึงจะเริ่มต้นได้ถ้าเต็มแล้วสามารถจุคนเกิน150คนได้ไหมมันดูแปลกเกินไปที่จะเห็นคนเพียง2คนเท่านั้นเมื่อพวกเขามาถึงแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ฉันและกัปตันเท่านั้นยังมีอีก3คนในกระท่อมด้านล่างฮาโมพูดด้วยรอยยิ้มเมื่อมองดูการแสดงออกของฮาโมเอาก้าก็สำลักพูดไม่ออกนี่คือสิ่งที่ฉันถามใช่ไหมแม้จะเพิ่ม3คนต่อไปนี้ก็มีเพียง5 คน 5 คนขับเรือขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรยังสามารถเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้หรือไม่ฮาโมไม่เข้าใจความหมายของคำพูดของเอาคาจริงๆเขาจึงพาเอาคาลงห้องโดยสารด้วยตัวเองชั้นนี้เป็นดาดฟ้าปืนใหญ่บนเรือซึ่งเป็นที่เก็บกระสุนและอาวุธอื่นๆเอาคาสังเกตสภาพแวดล้อมในระดับนี้มีปืนใหญ่ช็อตหินทั้งหมด10กระบอกถูกวางไว้ทั้งสองข้างอาก้ายังไม่มีงานวิจัยมากนักเกี่ยวกับอาวุธนี้เพียงความเข้าใจอย่างผิวเผินเท่านั้นแต่จากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นดีกว่าลูกของฮอลแน่นอนปืนใหญ่สั่นสะเทือนหินเหล่านี้มีลักษณะแสงที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดห่อด้วยเปลือกโลหะที่ไม่รู้จักสลักด้วยลวดลายที่สวยงามมากและมีลายนูนบางส่วนฐานด้านล่างกว้างขึ้นและยึดแน่นกับกระดานและเอาคายังเห็นช่องทางเข้ากระสุนทางด้านขวาของเครื่องหลังของลำกล้องด้วยสะดวกและง่ายกว่าวิธีการบรรจุกระสุนจากปากกระบอกปืนของโฮเข้าไปด้านในเห็นได้ชัดว่าเป็นโมเดลขั้นสูงกว่าในเวลานี้แฮมเมอร์ยังได้แนะนำปืนใหญ่ทำลายหินโมเดลที่เบรกเกอร์ซีนั้นสูงกว่าปืนใหญ่ติดตั้งภาคสนามประเภทบีหนึ่งระดับซึ่งติดตั้งโดยกองทัพเรือของบลัดโกลไลแอนมันเป็นลำกล้องขนาดใหญ่หมายเลข6ปืนใหญ่เมื่อฟังการแนะนำของฮาโมเอาคาก็ไม่เข้าใจเลยไม่ว่าจะเป็นเขาหรือร่างกายดั้งเดิมอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาไม่มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานชุดอื่นเลยอย่างดีที่สุดตอนนี้เขารู้มากขึ้นเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระสุนของพวกมันมากขึ้นเมื่อดูปืนใหญ่เหล่านี้มีทั้งหมด10กระบอกแม้ว่าจะเป็นกำลังคนขั้นต่ำก็ต้องมี20คนไม่ต้องพูดถึงการส่งมอบกระสุนและบุคลากรอื่นๆแม้ว่าเรือลำนี้จะคิดด้วยปลายเท้าแต่ก็รู้ว่าจำนวนคนยังไม่เพียงพออย่างแน่นอนส่วนหัวและท้ายเรือนี้เป็นพื้นที่เก็บหนังสือและหิมะของเรือห้องครัวด้านหลังและสถานที่รับประทานอาหารตามลำดับขณะที่เขาพูดเขาก็จูงเอาคาไปข้างหน้าและผลักเปิดประตูคุณเข้าสู่สถานที่ที่สว่างสดใสโดยตรงโดยมีหน้าต่างที่จัดสัดส่วนอย่างดีซึ่งให้แสงสว่างเพียงพอและชั้นหนังสือ3 ชั้นเรียงเป็นแถวอย่างเรียบร้อยมีหนังสือและวัสดุต่างๆมากมายและแต่ละชั้นมีฉากกั้นด้วยแถบไม้ชั้นวางหนังสือแต่ละชั้นยึดติดกับเสาของเรือบางลำนอกจากนี้ยังมีโต๊ะอ่านหนังสือเก้าอี้และเก้าอี้สตูลอยู่ข้างๆ
สวัสดีลิโปก้าอย่าเพิ่งนอนมีคนใหม่มาแฮมเมอร์ตบแผนกต้อนรับที่อยู่ถัดจากประตูและเห็นเปลยวนอยู่ในแผนกต้อนรับกึ่งโค้งโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดกะลาสีขาวและกางเกงยาวปานกลางวางอยู่บนนั้นอย่างไรก็ตามผู้หญิงชื่อลิโปการนอนอยู่บนเปลยื่นมือออกบนพื้นหยิบผ้าห่มคลุมตัวแล้วโบกมือไปให้ค้นหาโมอย่ากวนฉันเลยเมื่อคืนเช็คข้อมูลหัวหน้าสายเกินไปแล้วขอฉันพักสักหน่อยเถอะแฮมเมอร์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้ที่เอาคาและพาเขาออกจากห้องสมุดขณะที่เขาเดินจากไปเขาพูดว่าคนที่ตอนนี้เป็นสมาชิกรุ่นน้องของเรือด้วยเธอมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการหนังสือและสอบถามข้อมูลบางอย่างโดยปกติแล้วเธอจะอยู่ที่นั่นแล้วเราก็มาถึงบริเวณรับประทานอาหารด้านหลังอาคารทั้งหลังเปิดอยู่โดยไม่มีประตูแยกออกจากดาดฟ้าปืนมันถูกขั้นด้วยผ้าม่าน2ด้านเมื่อคุณเปิดผ้าม่านแล้วเดินเข้าไปคุณจะพบกับโต๊ะทานอาหารยาวหลายตัวรวมถึงเก้าอี้สตูลและเก้าอี้เป็นแถวคุณจะเห็นอีกกว่าด้านหลังพื้นที่รับประทานอาหารคือห้องครัวซึ่งเป็นห้องครัวแบบเปิดโล่งเช่นกันชายวัยกลางคนที่แต่งกายด้วยชุดสีขาวเหมือนพ่อครัวกำลังจัดการวัตถุดิบมองดูรูปร่างอ้วนและพุงที่ยื่นออกมาก็สดใสมากภาพนี้แสดงให้เห็นว่าทักษะการทำอาหารของเขาไม่ได้แย่เลยตั้งแต่แรกเห็นฮาโมเดินเข้าไปพร้อมกับอัลก้านี่คือแม่ครัวประจำเรือลุงแอร์มอตอในเวลานี้ชายวัยกลางคนก็เงยหน้าขึ้นและแสดงใบหน้าที่ใจดียิ่งขึ้นเมื่อมองดูอัลคายิ้มเขาก็เช็ดมือแล้วเดินออกไปแฮมเมอร์แนะนำเขาว่านี่คือสมาชิกฝึกหัดคนใหม่บนเรือเป็นคนที่กัปตันมารับโดยเฉพาะในครั้งนี้แอร์มอตอพยักหน้ายื่นมือออกแล้วจับมือของอัลคาหนุ่มน้อยฉันชื่อแมทรีบีเนื่องจากฉันเพิ่งลงเรือวันนี้ถ้าคืนนี้อยากกินอะไรบอกฉันได้นะอัลคาพูดด้วยรอยยิ้มขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณแต่ฉันไม่มีอาหารจานโปรดใดๆที่ฉันสามารถยอมรับได้ลุงแอร์มอตอเราจะคุยกันทีหลังฉันจะพาอัลคาไปเที่ยวที่อื่นเพื่อทำความคุ้นเคยกับเขาแอร์มอตอพยักหน้าด้วยรอยยิ้มโบกมือแล้วเดินเข้าไปอีกครั้งแฮมเมอร์พาอัลคาออกไปทักษะการทำอาหารของลุงแอร์มอตอดีมากแม้แต่กัปตันก็สั่งเขาทำอาหารไม่ได้พูดอย่างนั้นทั้งสองก็มาถึงจุดที่นำไปสู่ชั้นล่างด้านล่างมีกระท่อมพักผ่อนสำหรับสมาชิกรองของเราและมีเวิร์กช็อปแปลกๆหรือห้องเก็บของด้วยพูดจบทั้งสองก็เดินออกไปที่นี่แบ่งออกเป็น2 ส่วนเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินทั้ง2ด้านและมีทางเดินตรงกลางบริเวณด้านหน้าเป็นที่ที่เราพักผ่อนและพื้นที่ด้านหลังเป็นห้องผลิตและเวิร์กช็อปต่างๆในเวลานี้มีเสียงติ๊งๆตรงๆจากห้องด้านหลังแฮมเมอร์มองดูท่าทางการหันศีรษะของอัลคาแล้วอธิบายทันทีนั่นคือหนึ่งในสมาชิกหลักของเรือคุณบ๊อบบี้แต่ฉันไม่ควรรบกวนเขาตอนนี้ไม่เช่นนั้นเขาจะจู้จี้เขาอีกครั้งแล้วมีสมาชิกคนอื่นอีกไหมอัลก้าถามโดยตรงหลังจากได้ยินสิ่งนี้ลูกเรือคนอื่นๆหรือตอนนี้พวกเขาอยู่บนเกาะไมสเตอร์ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาปฏิบัติภารกิจอยู่ขณะที่เขาพูดเขายังคงเดินไปข้างหน้าและมาถึงทางเข้าอีกทางหนึ่งที่นำไปสู่ชั้นล่างลงไปอีกหน่อยจะเป็นห้องโดยสารมีสินค้าและของใช้มากมายอยู่ด้านล่างหลังจากพูดจบเขาก็ยกตะเกียงน้ำมันจากทางเข้าแล้วเดินลงไปบริเวณนี้จมอยู่ใต้น้ำจนหมดจึงไม่มีแหล่งกำเนิดแสงส่องสว่างได้ด้วยตะเกียงน้ำมันเท่านั้นหลังจากเดินไปรอบๆอย่างคร่าวๆฉันก็เริ่มคุ้นเคยกับเขาโครงและโครงสร้างของเรือทั้งลำเขาพาเอาคากลับมาที่ดาดฟ้าเปิดทั้งสองมาถึงดาดฟ้าเปิดในเวลานี้ครึ่งหนึ่งของดวงอาทิตย์จมลงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเหลือเพียงแสงสลัวสลัวที่สวยงามบนผิวน้ำทะเลในเวลานี้จู่ๆเอาคาก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของเรือเมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแฮมเมอร์จึงพูดอย่างรวดเร็วเรือกำลังจะแล่นฮะเมื่อได้ยินเช่นนี้อัลคาก็แสดงความสงสัยอดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองและสังเกตเสากระโดงสูง3ต้นและสายเคเบิลที่อยู่รอบๆบนใบเรือและเสากระโดงเรือขนฟูไม่มีกะลาสีเรือและไม่มีใครช่วยดันกว้านคุณบอกฉันว่านี่คือหน้าตาของการแล่นเรือใช่ไหมแดงๆๆด้วยเสียงโลหะชนกันอย่างต่อเนื่องกว้านตรงกลางหมุนช้าๆโดยไม่มีใครดันพร้อมเสียงรบกวนสมอถูกดึงขึ้นมาอย่างช้าๆจากก้นทะเลทูอาเมื่อได้ยินเสียงอัลคาก็เงยหน้าขึ้นมองเมื่อถึงจุดหนึ่งใบเรือก็ถูกกดระดับลงโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการควบคุมของมนุษย์หมัดควายคู่หนึ่งสะท้อนอยู่บนใบเรือสีน้ำเงินด้วยเสียงคลิกเรือก็ค่อยๆ ออกจากท่าเรือการโยกของเรือบ่งบอกว่าเขาเริ่มแล่นไปในทะเลแล้วเอาคายืนอยู่ที่นั่นอย่างว่างเปล่าการเฝ้าดูเรือทั้งลำเริ่มแล่นไปเองโดยไม่มีใครควบคุมมันเป็นอัตโนมัติจริงๆฉันถอนหายใจเงียบๆในใจจากนั้นดวงตาของเขาก็เปล่งประกายและปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทำให้เอาคาโหยหาโลกและพลังที่ไม่ธรรมดามากยิ่งขึ้นไปอีกฮาโมเดินไปมองที่อัลคาหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งเขาก็ถามว่าอัลคาคุณยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมเมื่อได้ยินสิ่งที่ฮาโมพูดอัลคาก็กลับมามีสติและมองดูเขาพยักหน้าฉันเพิ่งได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ฉันไม่เข้าใจอะไรมากมายเลยก่อนหน้านี้ฉันเป็นเพียงคนธรรมดาเมื่อได้ยินดังนั้นฮาโมก็ตบหัวตัวเองตอนนี้เขาเพิ่งรู้คำตอบที่อัลคาต้องการถามคำถามก่อนหน้านี้ฉันขอโทษฉันคิดว่าคุณรู้เรื่องนี้แล้วท้ายที่สุดแล้วเด็กฝึกงานส่วนใหญ่บนเรือก็มีความเข้าใจอยู่บ้างหลังจากพูดคุยเขาก็เริ่มแนะนำโดยตรงนี่คือเรือเวทมนต์ที่มีคาถาส่วนคาถาเฉพาะที่ใช้ฉันไม่รู้แต่ด้วยความช่วยเหลือของคาถาเหล่านี้เรือทั้งลำสามารถกางใบเรือจัดสายเคเบิลยกสมอและบังคับทิศทางโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของมนุษย์อย่างไรก็ตามการบังคับเลี้ยวใช้ได้เฉพาะกับเส้นทางที่มีการแล่นหลายครั้งเท่านั้นหากเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยจะต้องควบคุมโดยกัปตันหรือคนถือหางเสือเรือ
ฟังคำอธิบายของแฮมเมอร์เอาคาตระหนักดีถึงพลังที่สำคัญที่สุดในการเล่นสะกดสิ่งเดียวที่เขารู้เกี่ยวกับคาถาคือการวิเคราะห์คาถาของแจ็คแต่มีเพียง3คาถาในนั้นและมีเพียงคำอธิบายและฟังก์ชันบางอย่างของคาถาทั้ง3นี้เท่านั้นที่ถูกเขียนอย่างละเอียดแต่ไม่มีการเอ่ยถึงว่าคาถาโดยรวมคืออะไรเอาคารู้เพียงว่านี่คือพลังเวทมนต์และคาถาควรเป็นวิธีการแสดงพลังบางอย่างหลังจากพูดจบแฮมเมอร์คิดอยู่พักหนึ่งบางทีอาจคิดว่าเอาคาอาจจะไม่รู้เรื่องคาถามากนักเช่นกันเขาพูดว่าสำหรับคาถานั้นฉันไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนักอย่างไรก็ตามฉันไม่ใช่ลูกเรือฝึกหัดฉันแค่รู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคาถาเป็นเหมือนไอคอนซึ่งสามารถใช้พลังเวทมนต์ผ่านเวทมนต์หรือวิธีการอื่นๆหลังจากอธิบายสั้นๆแฮมเมอร์ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้ซึ่งบ่งบอกว่าเขารู้มากเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นเพียงสมาชิกรองเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่มีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติเหล่านี้จากนั้นเขาก็ตบเอาคาด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าคุณควรไปหาหัวหน้ากลุ่มก่อนฉันต้องไปนับเสบียงบางส่วนที่ฉันเพิ่งเติมใหม่บนเกาะและฉันต้องคำนวณเงินทุนขณะพูดเขาโบกมือให้เอาก้าและเดินลงไปตามทางเข้าข้างข้างเขามองดูแฮมเมอร์จากไปเขาเงยหน้าขึ้นมองเสาสูงและใบเรือที่ยื่นออกมาเดินไปทางห้องโดยสารของกัปตันบูมบูมบูมเข้ามาเมื่อได้ยินเสียงมาจากข้างในเอาคาก็เปิดประตูแล้วเดินเข้าไปสังเกตห้องกัปตันการตกแต่งดูสดใสมากโดยมีเครื่องประดับแปลกๆวางอยู่บนโต๊ะโดยรอบและมีหนังสือที่ไม่รู้จักอยู่ในตู้หนังสือข้างๆเอกสารและวัสดุต่างๆวางอยู่ข้างๆเอาคาเห็นแผนที่จำนวนมากกองอยู่ตรงมุมห้องจากนั้นเอาคาก็เห็นรูปปั้นหินอยู่บนโต๊ะแม่หินเขาเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่อังเรที่กำลังเขียนอะไรบางอย่างอยู่บนโต๊ะเขายังเชื่อเรื่องแม่หินด้วยเหรอเคยเป็นสมาชิกของเกาะด้วยหรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วยังมีอีกหลายคนในโลกภายนอกที่เชื่อเรื่องแม่หินนี่ไม่ใช่ความเชื่อเฉพาะของเกาะนี้อังเรพูดโดยไม่เงยหน้านั่งข้างฉันหน่อยสิหลังจากรอสักพักดูเหมือนว่าเขาจะทำงานเสร็จแล้วและเงยหน้าขึ้นมองเอาคาฉันเข้าใจคุณจากปากชีและรู้ความปรารถนาของคุณจากนั้นเขาก็คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าคุณรู้จักโลกที่ไม่ธรรมดานี้มากน้อยแค่ไหนฉันไม่เข้าใจเลยเอาคาสายหัวแล้วพูดอังเรพยักหน้าดูเหมือนไม่แปลกใจจำนวนผู้มีอำนาจพิเศษนั้นมีจำกัดและหากไม่มีสมบัติใหม่จำนวนนั้นก็จะคงที่ดังนั้นทุกโควต้าสำหรับพลังพิเศษจึงมีค่ามากฉันมีช่องทางแต่ฉันไม่สามารถมอบให้กับคนที่ไม่รู้จักเพียงพอหรือมีศักยภาพเพียงพอได้มันเสียเปล่าคุณรู้ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรเอาคาพยักหน้ากล่าวอีกในหนึ่งโอกาสพิเศษนั้นจำกัดอยู่ที่โควต้าและไม่ใช่สิ่งที่มอบให้กับทุกคนได้ผลงานของเขาแสดงให้เห็นคุณค่ามากพอที่อังเรยินดีทุ่มโควต้าอันล้ำค่านี้ให้กับตัวเองอังเรกล่าวต่อเราเป็นกลุ่มนักล่าสมบัติและฉันก็เป็นหนี้บุญคุณปัจฉีด้วยดังนั้นข้อกำหนดสำหรับคุณจึงไม่สูงเกินไปสองครั้งตราบใดที่คุณสามารถมีส่วนสำคัญในกิจกรรมล่าสมบัติทั้งสองรายการหรือให้ฉันดูความสามารถและศักยภาพของคุณฉันจะให้จุดนั้นแก่คุณแต่เวลามีจำกัดอยู่แค่2ปีฉันไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงเด็กและให้โอกาสคุณได้เสมอไปมีปัญหาอะไรไหมฟังคำร้องขอดังกล่าวอาก้าพยักหน้า2ครั้งอาจจะยากสำหรับคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ยากเลยสำหรับอาก้าการให้ข้อมูลที่พวกเขาไม่ได้ทราบและการระบุสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็เพียงพอที่จะถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็รู้สึกสบายใจเล็กน้อยเพราะมันไม่ยากเกินไปสำหรับเขาหลังจากมองเอาคาแล้วพยักหน้าอังเรชี้ไปที่ชั้นหนังสือด้านหลังเอาคาบนชั้น2ของชั้นหนังสือด้านหลังคุณเห็นหนังสือ3เล่มที่มีปกสีน้ำเงินไหมนำออกนำกลับมาอ่านอย่าลืมอย่าทำให้เสียหายมันจะทำให้คุณเข้าใจโดยทั่วไปแต่มีรายละเอียดเกี่ยวกับความพิเศษนี้ลอกจุดหมายปลายทางในครั้งนี้คือไปที่เกาะไมซัตเตอร์ด้วยความเร็วของมัททะเลจะใช้เวลาประมาณ5วันในช่วงเวลานี้คุณควรมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับโลกที่คุณกำลังเผชิญหน้าเอาก้ายืนขึ้นถอดฝาครอบชั้นหนังสือออกและหยิบหนังสือ3เล่มที่อังเรพูดถึงออกมาเมื่อสัมผัสปกหนังสือที่ทำจากหนังสัตว์ที่ไม่รู้จักฉันรู้สึกได้ถึงความเย็นชาบนนั้นจากนั้นเขาก็พยักหน้าให้อังเรทำความเคารพแล้วพูดว่างั้นฉันจะออกไปก่อนกลางคืนพระจันทร์เต็มดวงสว่างขึ้นจากระดับน้ำทะเลแสงจันทร์อันสดใสส่องกระทบท้องทะเลอย่างนุ่มนวลนำแสงสว่างเพียงดวงเดียวมาสู่คืนที่มืดมิดเรือใบ3สาวกระโดงควบม้าไปในทะเลบนเรือยังคงมีแสงสลัวเอาก้านั่งที่โต๊ะในห้องของเขาดูหนังสือในมือที่มีตะเกียงน้ำมันอยู่บนโต๊ะช่วยมีหนังสืออีก2เล่มวางอยู่ข้างๆหนังสือปกสีน้ำเงินเหล่านี้มีข้อความหนาแน่นและรูปภาพที่สดใสกว่าสมบัติคาถามนุษย์ตอนที่2ตรงกับชื่อหนังสือเลยหนังสือปกสีน้ำเงิน3เล่มแบ่งออกเป็นเล่มบนกลางและเล่มล่างสิ่งที่บันทึกไว้ข้างต้นคืออีกด้านที่ไม่มีใครรู้จักของโลกนี้ในห้องเงียบๆมีเพียงเสียงกรอบแกรกของเอาก้าพลิกหน้าหนังสือฉันไม่รู้ว่ามันผ่านไปนานแค่ไหนแล้วแม้แต่เปลวไฟในตะเกียงน้ำมันที่อยู่ข้างๆเขาก็สลัวลงเล็กน้อยเอาก้าปิดหนังสือวางมันไว้บนชั้นหนังสือพร้อมกับหนังสืออีก2เล่มบนโต๊ะและติดตั้งแผ่นกั้นเขาถือตะเกียงน้ำมันมาข้างเตียงท่ามกลางแสงสลัวของตะเกียงน้ำมันเอาก้านอนอยู่บนเตียงและจ้องมองไปที่เพดานห้องหลังจากอ่านหนังสือทั้ง3เล่มนี้ในที่สุดเอาคาก็มีความเข้าใจในอีกด้านหนึ่งของโลกที่กว้างกว่าแต่มีรายละเอียดน้อยลงเขาไม่ใช่คนธรรมดาสามัญอีกต่อไปเมื่อไม่กี่วันก่อน
หนังสือทั้ง3เล่มสมบัติคาถาและมนุษย์บอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของพลังและพัฒนาการจนถึงปัจจุบันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจากระดับตื้นไปสู่ระดับลึกมันเหมือนกับหนังสือประวัติศาสตร์ของโลกที่ไม่ธรรมดามากกว่าแต่จะวิเคราะห์ความสมบูรณ์แบบของพลังพิเศษเหล่านี้โดยการบอกเล่าประวัติศาสตร์เท่านั้นเช่นเดียวกับชื่อหนังสือของเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสมบัติที่เรียกว่าไม่ใช่สมบัติล้ำค่าของทองคำหรือเงินแต่ที่มาของความเข้มแข็งที่แท้จริงพวกมันมีพลังที่แข็งแกร่งมากทรงพลังมากจนสามารถทำลายเกาะได้ในทันทีเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สามารถพาผู้คนบินไปบนท้องฟ้าว่ายน้ำอย่างอิสระและอนุญาตให้ผู้คนเดินทางระหว่างเกาะต่างๆได้อย่างอิสระวัตถุเหล่านี้ที่ฝ่าฝืนระเบียบปกติของโลกเรียกรวมกันว่าสมบัติแน่นอนว่าพวกมันก็เป็นสมบัติเช่นกันแต่ก็แบ่งออกเป็นระดับต่างๆเช่นกันอย่างไรก็ตามเอลก้าไม่ทราบว่ามีการใช้เกณฑ์เฉพาะใดในการจำแนกประเภทเหล่านั้นแต่จากต่ำสุดไปสูงสุดสมบัติเหล่านี้เรียกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์คาถาและมงกุฎตามลำดับสมบัติคือที่มาของพลังพิเศษทั้งหมดของมนุษยชาติในขั้นตอนนี้พลังพิเศษทั้งหมดที่มนุษย์ใช้ไม่สามารถแยกออกจากความช่วยเหลือของสมบัติได้มนุษย์มีพลังเวทมนต์อยู่ในร่างกายซึ่งติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดและจะค่อยๆขยายตัวตามอายุจนกระทั่งคงที่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อายุประมาณ 16-18 ปีมาตรฐานของการเป็นผู้ใหญ่ในโลกนี้ก็กำหนดไว้ที่อายุ16ปีเช่นกันแต่เวทมนต์ภายในมนุษย์นั้นไร้ชีวิตชีวาและไม่สามารถสะท้อนกับเวทมนต์จากโลกภายนอกได้พลังเวทมนต์ที่เงียบและแข็งแกร่งเช่นนี้โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เองก็ไม่สามารถระดมพลังเวทมนต์ในร่างกายของตนเองได้เช่นเดียวกับที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมตนเองได้อย่างสมบูรณ์ในเวลานี้จำเป็นต้องใช้แรงภายนอกเพื่อขุดเส้นเลือดเวทมนต์ในร่างกายมนุษย์เปิดใช้งานพลังเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายและทำให้มันใช้งานได้อีกครั้งและกระบวนการนี้เรียกว่าการสัมผัสเพื่อสัมผัสสมบัติสมบัติใดๆในระดับใดๆสามารถเปิดใช้งานพลังเวทมนต์ในคนธรรมดาได้อีกครั้งแต่สมบัติแต่ละรายการจะแตกต่างกันไปตามระดับและจำนวนผู้ที่สามารถเปิดใช้งานนั้นมีจำกัดไม่ทราบสาเหตุเฉพาะและไม่มีคำอธิบายในหนังสือเมื่อโควต้าเต็มจะไม่สามารถเปิดใช้งานคนใหม่ได้เว้นแต่โควต้าจะว่างเปล่าเมื่อเวทมนต์การสัมผัสเริ่มทำงานเส้นเลือดก็จะถูกกระตุ้นเช่นกันเช่นเดียวกับเส้นประสาทเวทมนต์ที่เชื่อมต่อและควบคุมมนุษย์สามารถควบคุมพลังเวทมนต์ของตนเองได้เช่นการควบคุมมือและเท้าการเปิดใช้งานพลังเวทมนต์ในร่างกายมนุษย์สามารถทำให้ร่างกายของคนธรรมดาแข็งแกร่งขึ้นได้เพราะพลังเวทมนต์จะทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นด้วยการควบคุมพลังเวทมนต์เราสามารถใช้พลังเวทมนต์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแขนขาบางส่วนของร่างกายได้เมื่อการควบคุมมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆก็สามารถขยายพลังเวทมนต์ได้ชั่วคราวผ่านการสัมผัสทางกายภาพแพร่กระจายบนอาวุธทำให้อาวุธมีลักษณะพิเศษมากขึ้นหรือดำเนินการอื่นๆด้วยความช่วยเหลือของพลังเวทมนต์ที่ขยายออกไปแต่ถ้าคุณต้องการใช้พลังเวทมนต์มากขึ้นเรื่อยๆคุณสามารถทำได้โดยการจัดการสมบัติด้วยพลังเวทมนต์เท่านั้นด้วยพลังเวทมนต์มนุษย์จะเข้าใจสมบัติได้ง่ายขึ้นแต่สมบัตินั้นหายากเกินไปและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถครอบครองได้แล้วคนอื่นๆและเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ที่มักสัมผัสสมบัติและมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งจากสมบัติที่แตกต่างกันเราได้รับความแข็งแกร่งใหม่นี่คือคาถาคาถาสามารถสลักไว้บนวัสดุที่แข็งแกร่งหรือเวทมนต์เพื่อใช้ได้ตามตำนานบางคนก็แกะสลักมันไว้บนตัวของพวกเขาด้วยคุณยังสามารถดึงขึ้นไปในอากาศได้หลังจากเชี่ยวชาแล้วและใช้พลังเวทมนต์ในร่างกายโดยตรงผ่านการร่ายมนต์เป็นสื่อกลางในการชักนำพลังเวทมนต์โดยรอบเพื่อสร้างพลังเวทมนต์และเอฟเฟกต์เอาคายังคงมีความเข้าใจในด้านความรู้นี้อยู่บ้างท้ายที่สุดแล้วคำอธิบายคาถาของแจ็คอธิบายการใช้คาถา3คาถาอย่างชัดเจนมากในเวลาเดียวกันเอลก้าก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติระดับคาถามันเป็นที่มาของคาถา Normalizing Cross สมบัติระดับคาถาต้นไม้หลอมเหลวที่กำลังลุกไหม้สำหรับคาถาอีก2คาถาที่เอลก้ารู้จัก Vortex Water Chain และ Silver Blade เขาไม่รู้ว่าสมบัติเหล่านั้นมาจากไหนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เอลก้าก็ยกมือขวาขึ้นแล้วโบกมืออย่างสบายๆให้3ใบที่มีคาถาต่างกันปรากฏอยู่ในมือของเขาแน่นอนว่าเขาพกของแบบนี้ติดตัวไปด้วยสำหรับนักมายากลคุณไม่มีทางรู้ว่าเขาซ่อนอะไรอยู่พลิกไพ่อีกครั้งแล้วหายไปเอาคาลุกขึ้นมาเป่าตะเกียงน้ำมันแล้วล้มตัวลงหลับลึกภายใต้แสงจันทร์นอกหน้าต่างเช้าตรู่ลมทะเลเย็นๆและพระอาทิตย์ขึ้นพัดพาหมอกบนทะเลเมื่อคืนนี้ออกไปหลังจากซักผ้าและแต่งตัวแล้วเอาคาก็เดินลงไปที่กระท่อมเรือใบเดินทะเลที่กว้างขวางและใหญ่โตมากแต่สามารถรองรับได้เพียง5คนรวมทั้งตัวฉันด้วยเพียง6คนเท่านั้นมันจะไม่ทำงานหากว่างเปล่าจนกระทั่งเรามาถึงห้องรับประทานอาหารบนดาดฟ้าปืนเราก็เห็นแฮมเมอร์เขาโบกมือให้เอาคาเอาคามาเร็วเข้าเอาก้ามาที่เคาน์เตอร์ครัวแบบเปิดเป็นครั้งแรกและหยิบอาหารเช้าที่ลุงแมทส่งมาด้วยรอยยิ้มขนมปังทองคำหนึ่งชิ้นไข่ดาวเบคอนชิ้นหนึ่งและแม้แต่นมหนึ่งแก้วเอาก้านั่งข้างแฮมเมอร์และมองไปที่แก้วนมนมสามารถเก็บบนเรือได้นานจริงหรือฉันไม่เห็นวัวถูกเลี้ยงใต้กระท่อมเลยเมื่อวานนี้ห้องเก็บของที่เก็บอาหารมีคาถาเยือกแข็งฉันได้ยินมาว่าสิ่งนี้สามารถรักษาความสดของอาหารได้แต่ฉันไม่เข้าใจจริงๆเมื่อมองดูรูปร่างหน้าตาของเอาก้าแฮมเมอร์ที่อยู่ตรงข้ามเขาก็ยักไหล่และอธิบายฉันเห็นตู้เย็นรุ่นเมจิกการรับประทานอาหารเช้าบนเครื่องเป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตามพื้นที่รับประทานอาหารทั้งหมดยังคงถูกครอบครองโดยเขาแฮมเมอร์และลุงแอร์มอตอที่กำลังยุ่งอยู่ในครัวพิวเมอไร้ทานอาหารเสร็จอย่างรวดเร็วและหยิบกล่องอาหารบรรจุกล่องอีก3กล่องจากลุงแอร์มอตอ
เอาก้าคุณกินข้าวก่อนฉันต้องนำอาหารเช้าไปให้กับตันลิโปก้าและแน่นอนคุณบ๊อบบี้ทำไมคนพวกนี้ถึงไม่อยากเดินไม่กี่ก้าวเพื่อรับประทานอาหารเช้าล่ะแฮมเมอร์พูดอย่างบ่นขณะที่เขากำลังเปิดม่านเขาก็นึกถึงอะไรบางอย่างจึงหันไปหาเอาคาที่กำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่และพูดว่ายังไงก็ตามด้วยความเร็วปัจจุบันเราน่าจะไปถึงที่หมายได้ภายในเที่ยงหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็เปิดม่านแล้วออกไปใกล้เที่ยงแล้วเอาก้าและฮามูยืนอยู่บนดาดฟ้านอนตะแคงมองไปยังจุดหมายปลายทางที่ปรากฏขึ้นมาอย่างแผ่วเบาบนเส้นขอบฟ้าแล้วนั่นคือเกาะไมสเตอร์ซึ่งเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดของหลาดโกอาไลแอนฮาโมเอนกายลงข้างเรือแล้วพูดขณะมองไปไกลๆในเวลานี้มีเรือเดินทะเลหลายลำแล่นไปมาในเวลานี้มีเสียงฝีเท้ามาจากดาดฟ้าด้านหลังเขาทั้งสองหันศีรษะไปดูชายชราร่างของบางเดินขึ้นมาจากใต้กระท่อมมีผมหงอกยุ่งๆและมีแว่นตาอยู่บนหน้าผากใส่ชุดทำงานกางเกงเต็มกระเป๋าซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องมือต่างๆตอนที่ฉันขึ้นมาฉันก็เอามือปิดตาพระอาทิตย์กำลังจะมืดแล้วแดนนี่อีลอนอีกนานแค่ไหนเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของเขาฮาโมก็ใส่หัวและพูดเบาๆอาจารย์บ๊อบบี้ทั้งสองคนยังคงอยู่พักร้อนบนเกาะนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยก็รู้วิธีพักผ่อนฮาโมน้อยมาช่วยฉันตีหลังหน่อยสิหลังของฉันจะหักแล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฮาโมก็ถอนหายใจเบาๆแต่ยังคงเดินต่อไปเอื้อมมือออกไปและเริ่มแตะหลังของเขาเบาๆในเวลานี้บ๊อบบี้ยืดเอวของเขาแล้วมองดูเอ้าคาที่อยู่ตรงหน้าเขาคุณเป็นใครทำไมคุณถึงอยู่บนเรือซากเรืออับปางในทะเลฮาโมตบหลังเขาแรงขึ้นแล้วพูดว่าเขาเป็นสมาชิกเด็กฝึกหัดคนใหม่และเขาคือคนที่หัวหน้าจะเลือกในครั้งนี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้บ๊อบบี้ก็พยักหน้าด้วยความตระหนักรู้ในทันทีเอาก้ายังตอบอีกว่าสวัสดีฉันชื่อเอาก้ารากุบ๊อบบี้คินเดิลถือได้ว่าเป็นช่างฝีมือบนเรือและยังสามารถช่วยคุณระบุสิ่งของวิเศษบางอย่างที่คุณไม่รู้ได้ในอนาคตหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการตีขึ้นรูปและการผลิตมาหาฉันได้หากคุณสนใจในด้านนี้ก็จะดีมากดวงตาของอาก้าสว่างขึ้นเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้ในฐานะนักมายากลเขาต้องหาทางสร้างและปรับปรุงอุปกรณ์เวทมนต์ทุกชนิดด้วยตัวเองดูเหมือนว่าในอนาคตฉันจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชายชราที่อยู่ตรงหน้าฉันลองคิดดูสิทันใดนั้นเอาขาเอื้อมมือออกไปที่ต้นขาของเขาดึงล็อกออกแล้วยื่นให้ชายชราที่อยู่ตรงหน้าเขานี่คือปืนที่ฉันมีมาก่อนแต่ฉันยังไม่ได้สัมผัสมันเลยฉันไม่รู้ว่ามันมีความสามารถอะไรบ๊อบบี้รับมันโดยตรงและมองมันซ้ำแล้วซ้ำอีกจากนั้นเขาก็เอียงศีรษะแล้วมองเอาขาด้วยสายตาแปลกๆนี่ควรเป็นผลงานของอลันโดตูเร่ปืนลูกซองมือเดียวสามารถเปลี่ยนโหมดการควบแน่นและการแพร่กระจายได้โดยใช้ไม้พายที่ด้านหลังเมื่อมาถึงจุดนี้คาถาวงกลมสีขาวซีดปรากฏบนนิ้วข้างหนึ่งของเขาและเขาก็คลิกที่ปืนจากนั้นเขาก็พยักหน้าและพูดว่าเมื่อคุณมีพลังเวทมนต์ในอนาคตคุณสามารถเทพลังเวทมนต์ของคุณลงไปได้เมื่อทำการยิงคุณสามารถเพิ่มพลังแห่งเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ให้กับกระสุนได้ที่จริงแล้วหากคุณยิงแบบนี้พลังและการเจาะเกราะของกระสุนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันหลังจากการประเมินเขาก็ยื่นปืนให้เอาคาในเวลานี้เอาคาหยิบปืนขึ้นมาแล้วล็อกคริสตัลที่เขาถือไว้ในห้องลับก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาอีกครั้งบ๊อบบี้เหลือมองมันโดยตรงแล้วพูดว่าเมืองคริสตัลที่อุดมไปด้วยพลังเวทมนต์โดยทั่วไปจะใช้เพื่อสร้างไอเทมเวทมนต์บางอย่างมันไม่สำคัญเมื่อได้ยินสิ่งนี้เอาคาก็ถามทันทีว่าฉันสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนปืนนี้หรืออุปกรณ์มายากลอื่นๆที่ต้องใช้พลังเวทมนต์เพื่อใช้ได้หรือไม่ปืนกระบอกนี้ใช้ไม่ได้ส่วนปืนอื่นจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาเป็นในเวลานี้มีการ์ดปรากฏขึ้นในมือของเอาคาผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีคาถานี้ใช้ได้คุณเพียงแค่ต้องเลื่อนคริสตัลไปอย่างหนักเพื่อเปิดใช้งานจากนั้นเขาก็หยิบมันไว้ในมือแล้วมองดูแต่ถ้าใช้คริสตัลแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและเป็นของใช้สิ้นเปลืองและคุณไม่สามารถควบคุมมันได้พลังงานของคริสตัลจะยังคงมีอยู่ต่อไปกระจัดกระจายมันอาจจะเริ่มใน3วินาทีหลังจากที่บ๊อบบี้ตอบคำถามของเขาเสร็จแล้วเอลคาก็พยักหน้าขอบคุณบ๊อบบี้โบกมือแล้วหันไปมองแฮมเมอร์แล้วถามว่าเราจะไปเกาะไหนกันแฮมเมอร์ถอนหายใจแล้วพูดว่าเกาะเมซอฉันไม่ชอบเกาะนี้ฉันจะกลับห้องเพื่อพักผ่อนบอกอังเรว่าคราวนี้ฉันจะเฝ้าเรือขณะที่เขาพูดเขาก็เดินตรงไปยังคอนเซอร์เมื่อมองดูบ๊อบบี้จากไปแฮมเมอร์ก็ทำได้เพียงกางมือออกผู้เฒ่าไม่ชอบสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเขาชอบบรรยากาศที่เงียบสงบบนเรือเห็นว่าเรือกำลังจะแล่นเข้าสู่ท่าเรืออังเรออกมาในเวลานี้หลังจากที่แฮมเมอร์ถ่ายทอดคำพูดของบ๊อบบี้ลุงแอร์มอตอก็พูดขึ้นมาด้วยในเวลานี้แอร์มอตอได้เปลี่ยนเสื้อผ้าธรรมดาแล้วไม่ใช่เชฟสวมผ้ากันเปื้อนอีกต่อไปขณะที่เรือค่อยๆเข้าสู่ท่าเรือใบเรือถูกม้วนโดยอัตโนมัติและเมื่อกว้านหมุนสมอเรือก็ตกลงไปที่ก้นทะเลลีโบก้าลงจากเรือไม่ได้หรือเอาคาถามขณะเดินตามแฮมเมอร์ออกจากเรือคุณไม่ค่อยเห็นเธอนอกห้องสมุดหลังจากลงจากเรือเอาคาก็มองดูสภาพแวดล้อมของเกาะท่าเรือถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตมากและเรือส่วนใหญ่ที่จอดเทียบท่านั้นมีขนาดใหญ่และละเอียดอ่อนนอกจากคนงานแล้วยังมีคนอีกจำนวนมากที่ท่าเรือที่เพิ่งออกจากเรือหรือกำลังจะขึ้นเรือเมื่อมองดูเสื้อผ้าของคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะร่ำรวยหรือมีเกียรติและทุกคนก็พาเพื่อนผู้หญิงและครอบครัวมาด้วยนี่ควรเป็นเกาะสำหรับการท่องเที่ยวลมทะเลเค็มผสมกับกลิ่นหอมสดชื่นหน้าท่าเรือมีเพียงเมืองเล็กๆแต่มีรถม้าขนาดใหญ่และเล็กในเมืองตลอดจนถนนรถม้ากว้างที่ทอดยาวไปจนถึงส่วนลึกของเกาะอังเรพาทั้ง3คนไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเล็ก
ผู้หญิงที่ง่วงนอนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ยิ้มทันทีเมื่อเห็นอังเรท่านครับคุณอยู่ที่นี่อังเรเพิกเฉยต่อเขาโดยตรงแต่หันหน้าไปมองฮาโมแอร์และแมตต์แล้วพูดแดนนี่และคนอื่นๆกำลังพักผ่อนในโรงแรมแห่งนี้หลังจากพบพวกเขาแล้วก็เติมเสบียงและเดินไปรอบๆอย่างอิสระรอให้เรากลับมาเมื่อได้ยินสิ่งที่อังเรพูดทั้งสองก็พยักหน้าโดยไม่แปลกใจไม่มีปัญหานะกัปตันฉันขอให้คุณกลับมาอย่างมีประสิทธิผลในครั้งนี้เมื่อได้ยินสิ่งที่ฮาโมพูดอังเรก็ยิ้มจากนั้นตบไหล่เอาคาแล้วเดินออกไปเอาก้าตามไปทันทีคำพูดของแฮมเมอร์มาจากด้านหลังมาเถอะครั้งแรกฉันหวังว่าจะได้พบคุณเป็นสมาชิกหลักเร็วๆนี้หันศีรษะไปเห็นฮาโมโบกมือเอาคาโบกมือของเขาติดตามอังเรแล้วขึ้นรถม้าหลังจากนั่งบนนั้นแล้วเขาก็มองไปที่เอาคาแล้วถามว่านี่คือการล่าขุมทรัพย์ครั้งแรกของคุณคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากเกินไปเพียงติดตามเราและดูฟังและเรียนรู้เพิ่มเติมหากคุณมีบางอย่างของคุณเองคุณสามารถแสดงความคิดของคุณด้วยเมื่อได้ยินสิ่งที่อังเรพูดเอาคาก็พยักหน้าไม่มีปัญหาครับกัปตันอังเรบอกเขาแล้วเมื่อเขาลงจากเรือว่าคราวนี้พวกเขามาที่เกาะแห่งนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตามล่าหาสมบัติสมาชิกหลักส่วนใหญ่อยู่แล้วและเขาก็แวะมารับเอาคาดังนั้นเขาจึงพร้อมในเวลานี้อังเรหยิบการ์ดโลหะกลมขนาดเท่าฝ่ามือออกมาจากกระเป๋าของเขามอบมันให้กับเอาคาการป้องกันทรงกลมเปิดใช้งานโดยอิสระและสามารถป้องกันการโจมตีได้โดยไม่ต้องใช้พลังเวทมนต์คุณพกมันติดตัวไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของคุณเมื่อได้ยินสิ่งนี้เอาก้าก็หยิบการ์ดทรงกลมที่มีไอคอนคล้ายโล่สลักอยู่บนนั้นนอกจากนี้ยังเป็นไพ่กลมเหล็กสีเทาธรรมดาอีกด้วยนี่คือสินค้าบริโภคสามารถล็อกได้เพียงครั้งเดียวคุณต้องใส่ใจเอาก้าพยักหน้าเอาคาและอังเรนั่งอยู่ในรถม้ารู้สึกถึงการสั่นของรถม้าเมื่อมองที่อังเรที่อยู่ตรงข้างเขาโดยเอามือวางบนหน้าอกและหลับตาลงเพื่อตั้งสมาธิเอาก้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิดม่านข้างๆเขาแล้วมองดูเหตุการณ์ภายนอกในเวลานี้พวกเขาได้ขับรถม้าไปตามถนนมุ่งหน้าสู่เมืองใจกลางเกาะแล้วใจกลางถนนเรียงรายไปด้วยพืชพันธุ์และดอกไม้นานาชนิดที่ตัดแต่งอย่างประณีตและกลิ่นหอมของลมหายใจที่อบอวลไปรอบๆจมูกพร้อมกับลมทะเลมีรถม้าหลายคันจอดอยู่รอบถนนผู้หญิงหลายคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าหรูหรากำลังเยี่ยมชมสวนโดยรอบสภาพแวดล้อมแบบนี้ดีจริงไม่แปลกเลยที่จะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการท่องเที่ยวเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วหลายๆคนอาจจะเลือกสถานที่นี้เมื่อแต่งงานกันคือคนที่รวยหรือแพงท้ายที่สุดแล้วคนจนไม่สมควรเดินทางการเดินทางในทะเลก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกเขาที่จะดื่มหม้อสามารถมองเห็นเมืองได้ที่ปลายถนนนั่นคือเมืองที่สวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนสีเทาและสีขาวกำแพงด้านนอกสีขาวดูเหมือนเมืองศักดิ์สิทธิ์ภายใต้แสงอาทิตย์ที่แผดจ้าฉันไม่รู้ว่ามีกี่คนที่พึงพอใจในจินตนาการในเวลานี้เสียงของอังเรดังมาจากรถม้าเขาเคาะแผงรถม้าด้านหลังและพูดกับคนขับด้านนอกว่าหยุดที่นี่เถอะเอาละกรุณารอสักครู่ฉันต้องจอดรถไว้ข้างๆคนขับควบคุมม้าให้ชะลอความเร็วและลากรถม้าไปจนสุดขอบถนนอย่างช้าๆอังเรพาเอาคาลงมาและหยิบนกนางแอ่นทองแดง 2-3 ตัวออกมาจากกระเป๋าของเขาแล้วมอบให้คนขับรถม้าขอบคุณท่านผู้ใจดีและขอให้มีวันที่ดีอังเรพยักหน้าอย่างสุภาพให้เขาสวมหมวกบนหัวแล้วจากไปพร้อมกับเอาคาพิชชิชอไม่ได้เข้าไปในเมืองโดยตรงไปตามถนนสายนี้แต่เข้าไปในสวนเล็กๆที่อยู่ข้างๆโดยตรงเดินไปตามเส้นทางให้ไกลเอาก้ายังคงเงียบอยู่เช่นนี้ตามไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเราเดินไปตามเส้นทางตลอดทางผ่านสวนและหลังจากผ่านป่าอีกครั้งเราก็มาถึงชนบทความรู้สึกรู้แจ้งอย่างกระทันหันทำให้เอาคาอดไม่ได้ที่จะหันศีรษะและมองไปข้างหลังเขาผนังไม้ที่ทำจากต้นไม้ขยายออกไปอย่างสวยงามบดบังทิวทัศน์ของชนบทโดยสิ้นเชิงเดินตามเส้นทางที่เท้าของคุณและมองลงตามแนวทะแยงมุมมองเห็นหมู่บ้านเล็กๆได้แล้วอังเรพาเอาคาเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆจากนั้นผลักบ้านไม้หลังหนึ่งออกแล้วเดินเข้าไปหัวหน้าคุณอยู่ที่นี่เมื่อได้ยินเสียงที่คุณเคยนี้เอาคากอดไม่ได้ที่จะเอียงศีรษะและมองดูผู้คนในห้องก็มองดูเอาคาที่อยู่ข้างหลังอังเรย์อย่างสงสัยเป็นคุณนั่นเองทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่คนที่ส่งเสียงดังนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจสันที่เขาพบบนเกาะทูลันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนและกำลังสำรวจคฤหาสน์ร่วมกับเขาในเวลานี้เอาคาหันหน้าไปทางอังเรย์โดยสัญชาตญาณพบว่าอังเรย์ไม่แปลกใจกับความคุ้นเคยระหว่างพวกเขาทั้งสองการสำรวจเดี่ยวครั้งสุดท้ายของเจสันเขารู้รายละเอียดอยู่แล้วไม่เช่นนั้นมันคงไม่ง่ายนักที่จะตกลงให้เอาก้าเข้าร่วมทีมของเขาเจสันเข้ามาและมองดูเอาคาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มฉันไม่คาดหวังว่าเด็กฝึกหัดคนใหม่ที่ฉันกล่าวถึงข้างต้นจะเป็นคุณเขาพูดและยื่นมือออกมาให้ฉันพบคุณอย่างเป็นทางการฉันเป็นสมาชิกฝึกหัดของทีมเช่นเดียวกับคุณแต่ฉันผ่านการทดสอบเพื่อเป็นสมาชิกหลักแล้วผ่านการทดสอบแล้วหรือยังกล่าวอีกในหนึ่งเจสันยังไม่ได้สัมผัสเลยไม่เช่นนั้นเขาจะบอกว่าเขาเป็นสมาชิกหลักอยู่แล้วเอาก้าพยักหน้ายินดีที่ได้พบคุณดูเหมือนว่าเราถูกกำหนดไว้แล้วจริงๆสวัสดีฉันชื่อเซียเดติคริกังเป็นสมาชิกหลักของทีมเสียงของหญิงสาวดังขึ้นเอาคาหันหน้าไปมองผมสีเงินสั้นยาวหูดวงตาสีแดงเข้มสดใสและใบหน้าที่ละเอียดอ่อนราวกับตุ๊กตาสวมชุดกะลาสีเรือสีขาวเสื้อผ้ารัดรูปเผยให้เห็นลูกคลื่นมากมายและท่อนล่างเป็นกระโปรงสั้นถึงเข่าสวมรองเท้าบูทอสั้นสีดำบนน่องสีขาวราวกับรากบัวอาก้าลากูเอาคาแนะนำตัวเองเมื่อได้ยินการแนะนำของเอาก้าเซียเดติก็ยิ้มให้เขา
ชื่อคริเกนด้วยฉันไม่รู้ว่าความสัมพันธ์กับอังเรย์คืออะไรพ่อและลูกสาวหลังจากที่เห็นว่าทุกคนรู้จักกันแล้วอังเรย์ก็พูดว่าเซียเดติตอนนี้คุณคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเมื่อได้ยินคำถามนี้เซียเดติก็เดินไปที่ต้นไม้ตรงกลางห้องคลิกกระดาษและหนังสือที่อยู่บนนั้นแล้วพูดว่าพ่อใน2 สัปดาห์นับตั้งแต่พ่อจากไปเราก็ค้นหาเบาะแสคร่าวๆและสำรวจข้อมูลบางอย่างรอบๆหลังจากการตายของเซตร่างของเขาถูกฝังอยู่ในสุสานบรรพบุรุษของพวกเขาดังนั้นสมบัติของเขาจึงไม่ควรถูกวางไว้ในสุสานดูพวกเขาซักถามเอาคาพูดได้เพียงว่าเขาดูสับสนเมื่อได้ยินสิ่งนี้ไม่รู้เลยว่าพวกเขาพูดถึงอะไรแต่พอได้ยินมาว่าพวกเขาควรจะมองหาสมบัติของชายคนหนึ่งชื่อซาเดกเขาควรจะเป็นเจ้าแห่งเกาะนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนเขารวยมากว่ากันว่าความมั่งคั่งของเขานับไม่ถ้วนในเวลานี้เจสันพูดจากด้านข้างหัวหน้าฉันไม่รู้ว่าทำไมคนกัดฉลามถึงมาที่นี่ด้วยและพวกมันก็เชื่อมโยงกับแก๊งใครในท้องถิ่นด้วยฟังทางนี้อังเรย์ขมวดคิ้วฉันจะไปที่เมืองก่อนแล้วคุณสามารถบอกเอลก้าเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันได้พูดแล้วเขาหยิบหมวกคาวบอยที่เพิ่งวางอยู่บนโต๊ะโดยตรงวางไว้บนหัวเปิดประตูไม้แล้วออกจากบ้านในเวลานี้เจสันและเซียเดติต่างก็หันหัวและจ้องมองไปที่เอลก้านั่งรองอเซียเดติยิ้มหวานและดึงเก้าอี้ข้างโต๊ะไม้ออกมาเอาก้ามองดูเธอแล้วพยักหน้านั่งอยู่บนม้านั่งไม้ขอบคุณด้วยความยินดีจากนั้นเขาเห็นเซียเดตินอนอยู่บนโต๊ะไม้เอียงศีรษะและจ้องมองไปที่เอาก้าแล้วถามว่าฉันได้ยินจากเจสันว่าครั้งสุดท้ายที่เขาไปล่าสมบัติตามลำพังสมบัติที่สำคัญที่สุดถูกคนอื่นเอาไปและมันก็เป็นคุณอย่าพูดอย่างนั้นฉันแค่สายตาไม่ดีและข้อมูลก็ผิดนิดหน่อยเจสันพูดข้างๆเขาแต่เซียเดติเพิกเฉยต่อเขาเมื่อนึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้ในการขอให้บ๊อบบี้ช่วยระบุตัวตนบนเรือเอลก้าก็พยักหน้าโดยไม่ปกปิดเขาหยิบปืนออกมาจากต้นขาแล้ววางลงบนโต๊ะโชคดีนะเจสันมองดูน้ำฉีดสั้นๆบนโต๊ะแล้วถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้อาวุธนี้เคยอยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ก้าวเพื่อตอบสนองต่อคำตอบของเอลก้าเซียเดติเพียงยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนเธอแค่อยากรู้อยากเห็นให้ฉันเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เจสันพูดข้างๆเขาจากนั้นเขาก็ค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายและเอกสารบนโต๊ะหลังจากดึงข้อมูลบางส่วนออกมารูปภาพและแผนที่เขาก็วางไว้ตรงหน้าเอาคานี่คือเป้าหมายที่เรากำลังมองหาในครั้งนี้คุณสามารถดูได้หลังจากอ่านข้อมูลในมือแล้วเอาก้าดาซ่ามีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายปัจจุบันของพวกเขาเซตผู้ว่าการเกาะไมสเตอร์เมื่อ260 ปีก่อนยังเป็นลูกชายคนที่2ของตระกูลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นขุนนางมีทักษะการนำทางที่ยอดเยี่ยมและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยตอนที่เขายังเด็กเขาได้ก่อตั้งกลุ่มล่าสมบัติพบสมบัติมากมายและใช้มันเพื่อสร้างครอบครัวที่แยกจากกันในท้ายที่สุดเกาะเมสก็ประสบความสำเร็จในการสร้างและกลายเป็นสมาชิกสำคัญของหลาดโกอะไลแอนว่ากันว่าความมั่งคั่งของเขานั้นนับไม่ถ้วนและว่ากันว่าความมั่งคั่งส่วนตัวของเขาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในพันธมิตรอย่างแน่นอนนอกจากนี้เขายังชอบสะสมสมบัติหายากอีกด้วยเป็นเวลานับไม่ถ้วนหลังจากการตายของเขาสมบัติของเขาที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ต่างๆมักจะถูกพบตามตำนานเขาเป็นเจ้าของบ้านสมบัติทั้งหมด12 หลังในช่วงชีวิตของเขาความมั่งคั่งภายในมีทั้งใหญ่และเล็กใหญ่ที่สุดคือ3 และ 2ในนั้นถูกค้นหาแล้วสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาตอนนี้คือบ้านสมบัติที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่หลังจากการสำรวจเบื้องต้นทีมล่าสมบัติของอังเรย์เชื่อว่าสมบัติควรอยู่บนเกาะแห่งนี้เซียเดติมองไปที่เอลก้าเกือบจะแล้วพูดต่อว่าประมาณเกือบ1 ปีที่แล้วเราพบบ้านสมบัติหลังเล็กบนเกาะที่นี่เป็นหนึ่งในบ้านสมบัติ12 หลังและบ้านสมบัติแห่งนี้ได้รับการยืนยันว่าหลังที่ใหญ่ที่สุดก็ซ่อนอยู่บนเกาะแห่งนี้เช่นกันเมื่อได้ยินสิ่งนี้เอลก้าก็พยักหน้าหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ถามทันทีว่าแล้วตอนนี้เรากำลังเผชิญกับความยากลำบากอะไรบ้างเราพบกุญแจไขบ้านสมบัติแล้วแต่เราไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนของมันเจสันตอบจากด้านข้างเมื่อได้ยินสิ่งนี้เอลก้าก็วางแผนที่ที่พวกเขามอบให้ไว้ตรงหน้าเขากระพริบตาแล้วปัดมันเรากับกำลังศึกษามันอย่างรอบคอบในเวลานี้พวกเขาได้ทำเครื่องหมายสถานที่สำคัญและสถานที่ที่เป็นไปได้บนแผนที่ไว้แล้วเพียงชั่วพริบตาจุดแสงก็ปรากฏขึ้นทีละจุดบนแผนที่ฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงมีการค้นหาตอนนี้เหลือเพียงจุดสีขาว2 จุดและจุดสีน้ำเงิน2 จุดเท่านั้นตามปกติให้เริ่มคลิกจากจุดสีขาวจุดขาวจุดแรกสมบัติธรรมดาไม่มีข้อมูลใดๆหลังจากที่รู้ข้อมูลมากมายแล้วก็ยังไม่มีสมบัติที่มีชื่อดังนั้นเห็นได้ชัดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของพวกเขาในเวลานี้เมื่อคลิกจุดสีขาวจุดที่2บ้านสมบัติทั้ง12ของซาเดะหมายเลข5ความยากคนรักแมลงชื่อเสียง 183.73W ข้อมูลสมบัติซาเดะสูญเสียภาวะเจริญพันธุ์เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวเมื่อเขายังเด็กและเขารู้ชัดเจนว่าไม่มีทายาทคนใดของเขาที่เป็นของเขาเองดังนั้นเขาจึงไม่เคยคิดที่จะทิ้งทรัพย์สมบัติของเขาให้คนรุ่นต่อๆไปเพราะจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยและบุคลิกการตามล่าสมบัติของเขาเขาแบ่งสมบัติออกเป็น12 ส่วนและฝังไว้ในที่ต่างๆโกดังหมายเลข5หนึ่งในโกดังขนาดเล็ก9แห่งซึ่งมีตัวอย่างล้ำค่าและรูปปั้นล้ำค่ามากมายโดยไม่มีการทดสอบใดๆโดยมีมูลค่ารวม50 เหรียญทองคำกุญแจสำคัญคือแมลงที่มีลักษณะเฉพาะของเกาะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการผจญภัยและความกล้าหาญดูการแนะนำบ้านสมบัตินี้เอาก้ารู้สึกสับสนเล็กน้อยระดับความยากเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแมลงเมื่อรวมข้อมูลด้านล่างนี้แล้วคุณจะรู้ว่าถ้าคุณต้องการถอดรหัสคุณจำเป็นต้องรู้บางอย่างเกี่ยวกับแมลง
สิ่งที่สองคือความนิยมซึ่งเกินจริงไปมากผู้คนเกือบ2ล้านคนรู้จักตำนานของสมบัตินี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมบัตินี้มีชื่อเสียงเพียงใดข้อมูลสมบัติด้านล่างนี้ยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมผ่านข้อมูลในมือและการเพิ่มเติมของเซียเดติและเจสันเกือบจะรู้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วเมื่อขยายด้วยข้อมูลนี้ข้อมูลสมบัติที่ระบบมอบให้ก็เกือบจะพร้อมที่จะนำสมบัติไปไว้ในมือของอัลก้าแล้วเกือบจะถูกส่งถึงเขาเป็นการส่วนตัวแล้วอัลก้ามั่นใจอีกครั้งว่าจุดประสงค์หลักของการล่าสมบัติในอนาคตคือการรวบรวมข้อมูลตราบใดที่คุณรู้ข้อมูลเพียงพอสมบัติก็แทบจะอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วของคุณแต่นี่คือโกดังหมายเลข51ใน9บ้านสมบัติเล็กๆไม่ใช่เป้าหมายของอังเรย์และคนอื่นๆในทริปนี้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้อัลก้าก็ไม่ได้ที่จะเปลี่ยนสายตาไปที่จุดแสงสีฟ้าสมบัติวิเศษไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องดูอันสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ล่ะบ้านสมบัติทั้ง12ของซาเดะหมายเลข3ความยากทาเทอร์เกลียวเดียวชื่อเสียง 183.73W ข้อมูลสมบัติซาเดะสูญเสียภาวะเจริญพันธุ์เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวเมื่อเขายังเด็กสมบัติหมายเลข3 1ใน3ห้องนิรภัยหลักซึ่งมีความมั่งคั่งหลายประเภทและสิ่งของวิเศษหลายรายการครั้งนี้มีการทดลองและต้องใช้กุญแจ2ดอกในการเปิดการทดลองและประตูจานปาล์มเก็บไว้ในโกดังหมายเลข1และจานแมลงเก็บไว้ในโกดังหมายเลข5เอาก้าขมวดคิ้วและจ้องไปที่แผนที่ระดับความยากคือทาเทอร์เป็นคนที่มีพลังพิเศษอย่างเห็นได้ชัดคำต่อท้ายเกลียวหมายถึงความแข็งแกร่งเฉพาะของบุคคลที่สัมผัสมันหลังจากที่มนุษย์สัมผัสสมบัติแล้วพลังงานเวทมนต์ในร่างกายจะถูกเปิดออกทำให้พลังเวทเฉื่อยในร่างกายเริ่มทำงานแต่นี่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นแม้ว่าพลังเวทมนต์ในร่างกายจะทำงานแต่ก็มีจำกัดและจำนวนรวมไม่มากเพียงพอในเวลานี้คุณต้องควบคุมพลังเวทมนต์ในร่างกายของคุณจากนั้นทำตามเส้นเลือดเพื่อปลดล็อกเส้นเลือดอื่นเมื่อคุณเปิดช่องแรกโดยสมบูรณ์วงปิดจะเกิดขึ้นในร่างกายสิ่งนี้เรียกว่าเกลียวเมื่อรวมกับข้อมูลบางส่วนที่ให้ไว้ด้านล่างการทดลองหมายความว่าจะต้องมีการต่อสู้เขากังวลเรื่องกุญแจในการเปิดประตูและห้องทดลองเป็นหลักห้องนิรภัยหมายเลข1ถูกเปิดโดยอังเรย์และคนอื่นๆและได้รับสมบัติภายในแล้วอย่างที่ฉันบอกไปเมื่อกี้พวกเขาได้รับกุญแจแล้วนั่นควรจะเป็นแผ่นดิสฝ่ามือกล่าวคือพวกเขาอาจยังไม่รู้ว่าจำเป็นต้องใช้แผ่นแมลงเพื่อให้ได้สมบัติมาอย่างเต็มที่กล่าวคือพวกเขาจำเป็นต้องเปิดห้องนิรภัยหมายเลข5เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เอาคาร์กอสไม่ได้ที่จะหรี่ตาลงเล็กน้อยต้องการเปิดบ้านสมบัติอันยิ่งใหญ่หมายเลข3แต่อังเรและคนอื่นๆรวบรวมเงื่อนไขได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นพวกเขาไม่รู้ว่าหากพวกเขาให้ข้อมูลนี้จะถือเป็นการสนับสนุนที่สำคัญอย่างแน่นอนในทำนองเดียวกันพวกเขาไม่รู้เลยว่ามีห้องสมุดหมายเลข5อยู่จริงฉันกำลังให้ข้อมูลของห้องสมุดหมายเลข5อย่างครบถ้วนและผลรวมของทั้ง2ก็เพียงพอแล้วที่จะตอบสนองความต้องการของฉันรับโควต้าเพื่อสัมผัสสมบัติและเข้าสู่โลกที่ไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เอาคาร์กอสไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนคุณต้องทีละขั้นตอนและโยนข้อมูลของคุณเองออกไปทีละนิดไม่เช่นนั้นมันเป็นเรื่องง่ายที่จะกระตุ้นความสงสัยและเปิดเผยลักษณะพิเศษของเขาเองแม้ว่าแพ็กชีจะแนะนำอังเรย์ก็ตามแต่ฉันไม่รู้เรื่องนี้มากพอความผิดปกติของตัวเองจะต้องไม่ถูกเปิดเผยแต่สามารถปลอมตัวเป็นพรสวรรค์บางอย่างของพวกเขาเองได้ความรู้สึกไวต่อการล่าสมบัติและการคิดที่แตกต่างท้ายที่สุดเขาสามารถผลักดันกระบวนการผ่านผลลัพธ์ได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เอาคาก็ค่อยๆมีความคิดที่ชัดเจนในใจเจสันและเซียเดติยืนอยู่ที่นั่นดูเอาคาจ้องมองแผนที่และคิดและหยิบข้อมูลเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบเซียเดตี้วางมือบนโต๊ะเพื่อรองรับศีรษะของเขาเหวี่ยงจากด้านหนึ่งไปอีกด้านด้วยความเบื่อหน่ายเจสันเขาได้รับข้อมูลบางอย่างที่เราไม่รู้หรือเปล่าเมื่อได้ยินสิ่งที่เซียเดตี้พูดเจสันก็เอามือข้างหนึ่งจับหัวของเขาและเอานิ้วเกาผมข้างหูด้วยเป็นไปได้แม้ว่าเวลาที่ฉันใช้กับเขาจะสั้นมากและครั้งสุดท้ายที่ฉันเพิ่งร่วมงานกับเขาโดยไม่คาดคิดแต่เอาคาก็เฉียบแหลมมากจริงเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจสันก็ไม่ได้ที่จะคิดว่าเขาจะถูกค้นพบได้อย่างง่ายดายเมื่อเขาซ่อนตัวอยู่หลังจากได้รับแผนที่คฤหาสน์แล้วเขาก็กระตือรือร้นที่จะค้นพบความไม่สอดคล้องกันระหว่างภาพวาดกับคฤหาสน์จริงจึงค้นพบห้องลับที่ซ่อนอยู่เซียเดติยังได้ยินเจสันพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการเฉพาะของการล่าสมบัติและอดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นฉันอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าเอาคาเขาจะค้นพบอะไรจริงๆหรือเปล่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เอาคากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาคิดโดยสิ้นเชิงฉันจะรู้ที่ตั้งของโกดังหมายเลข3ได้อย่างไรตอนนี้เอาคากำลังคิดว่าจะทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักด้วยวิธีที่สมเหตุสมผลและไม่สร้างความรำคาญได้อย่างไรด้วยการคิดและการค้นคว้าเส้นทางค่อยๆปรากฏขึ้นในใจของฉันหลังจากคิดเสร็จเอาคาก็เงยหน้าขึ้นเขาพบว่าทั้งสองคนจ้องมองเขาอย่างตั้งใจแต่ดวงตาของพวกเขามัวหมองและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาอยู่ในอาการงงๆเขาเอื้อมมือออกไปเคาะโต๊ะเบาๆเซียเดติยิ้มเมื่อเธอกลับมามีสติดวงตาสีแดงเข้มของเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจ้องไปที่เอาคาแล้วถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ฉันเข้าใจแต่ฉันไม่มีเบาะแสเมื่อได้ยินคำตอบของอัลกาเซียเดติก็พยักหน้าและไม่ผิดหวังเพราะนี่เป็นเรื่องปกติแล้วเราควรทำอย่างไรตอนนี้อัลกาถามขณะที่เขามองดูทั้งสองคนเขาใจร้อนเล็กน้อยเขาอยู่บนเรือมาเกือบสัปดาห์แล้วและพักผ่อนเพียงพอเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจสันก็ลุกขึ้นยืนและเหยียดตัวออกอย่างอ่อนแรงฉันยังต้องจัดการข้อมูลนี้และติดต่อกับผู้หญิงในเมืองนี้อนิจจา
หลังจากพูดแล้วเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้อย่างช่วยไม่ได้เมื่อดูคำพูดของเจสันเซียเดติก็ยิ้มลูบหน้าแล้วพูดว่าฉันทำงานเสร็จแล้วพักผ่อนได้ไม่เจ็บแล้วในที่สุดเขาก็หันไปมองอัลคาแล้วอธิบายว่างานหลักของฉันคือช่างเขียนแผนที่สังเกตสภาพบนเกาะนี้อย่างละเอียดมากขึ้นและทำแผนที่ให้พวกเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้อัลกากอดไม่ได้ที่จะมองแผนที่ที่อยู่ตรงหน้าเขาฉันไม่สนใจเรื่องนี้มาก่อนแผนที่นี้มีรายละเอียดมากจริงๆแม้แต่ภูมิประเทศที่สูงชันทั้งในระดับสูงและต่ำก็ยังถูกกวาดไว้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นสิ่งนี้อัลคาก็เงยหน้าขึ้นและมองไปที่สาวสวยตรงหน้าเขาดวงตาของเขาอดไม่ได้ที่จะกระพริบทารกขนาดใหญ่เขาพูดทันทีฉันมีความคิดบางอย่างฉันสงสัยว่าคุณจะพาฉันไปชมบ้านสมบัติที่ฉันเคยพบมาก่อนได้ไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้เซียเดติก็ยิ้มแล้วเดินตรงไปหยิบหมวกฟางขอบทองที่แขวนอยู่บนไม้แขวนเสื้อข้างๆเขาขึ้นมาแล้วเดินไปที่ประตูเมื่อหันไปมองอัลคาเขาพูดว่าแล้วคุณจะรออะไรล่ะไปกันเถอะอัลกาพยักหน้าและติดตามทันทีขอบคุณถ้าอย่างนั้นคุณก็สุภาพเกินไปตอนนี้เราเป็นทีมช่วยคุณคือช่วยฉันเมื่อได้ยินสิ่งที่เซียเดติพูดอัลกาก็แค่ยิ้มทั้งสองออกจากบ้านไม้และเดินผ่านหมู่บ้านเริ่มเดินไปข้างหน้าตามเส้นทางล้อมรอบด้วยพื้นที่ราบขนาดใหญ่มีพืชผลหลายชนิดที่อัลกาไม่คุ้นเคยถูกปลูกไว้บนพื้นที่เหล่านั้นท้ายที่สุดแล้วเกาะโกลเด้นวีทซุยมีเพียงรวงข้าวสาลีและผักง่ายๆที่รับประทานทุกวันแต่ละเกาะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองทั้งสองเดินช้าๆไปข้างหน้าไปตามถนนในชนบทหันหน้าไปทางแสงแดดเด็กกลุ่มหนึ่งสวมชุดผ้าลินินวิ่งเข้ามาหัวเราะแต่ไกลอย่าวิ่งนะระวังล้มเมื่อมองไปที่เซียเดติที่เตือนพวกเขาเด็กๆก็โบกมือและยิ้มแล้วพูดว่าน้องสาวเซียเดติคุณอยากมาเล่นไหมเซียเดติตบหัวของเด็กน้อยที่พูดพี่สาวฉันยังมีสิ่งที่ต้องทำพวกคุณเล่นเองได้ในเวลานี้เด็กหญิงตัวเล็กๆยื่นดอกไม้ป่าที่เธอถืออยู่ให้เธอเซียเดติหยิบมันขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปในหมวกฟางของเขาโดยตรงเขาแสดงรอยยิ้มสดใสหมอบลงมองดูเด็กหญิงตัวเล็กๆตรงหน้าแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างดูดีไหมเด็กหญิงตัวเล็กๆพยักหน้าอย่างหนักเพื่อชมเชยเธอก็สวยดีนะพี่ฮีดอกไม้ของคุณสวยจังเซียเดติยิ้มและลูบหน้าเล็กๆของเธอเอาล่ะไปเล่นคนเดียวเลยหลังจากพูดอย่างนั้นกลุ่มเด็กๆก็วิ่งผ่านไปอย่างสนุกสนานอีกครั้งอัลกาติดตามเซียเดติเช่นนี้เมื่อดูฝีเท้าของเซียไดตี้ก็เปลี่ยนจากช้าเป็นเร็วเล็กน้อยในขณะที่เดินน่องของฉันก็ไม่ได้ที่จะเตะขึ้นราวกับว่าพวกเขากำลังกระโดดจับปีกหมวกฟังด้วยมือทั้งสองข้างแล้วหมุนกลับอืมฟังเสียงฮัมเบาๆที่ดังมาริมฝีปากของอัลกาอดไม่ได้ที่จะขดตัวเล็กน้อยหลังจากเดินไปได้สักพักจู่ๆเขาก็ถามคุณช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับบ้านสมบัตินั้นให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมเมื่อได้ยินเสียงของอัลกาเชเดติก็หันหลังกลับและถอยกลับไปไม่มีปัญหาจากนั้นเขาก็หันกลับมาอีกครั้งและตอบอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วเราได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสมบัตินั้นเมื่อ2ปีก่อนแต่ข้อมูลที่เรารู้ในขณะนั้นน้อยเกินไปดังนั้นเราจึงไม่ได้ตั้งใจค้นหามันและแล้วเราก็มาถึงเกาะแห่งนี้หลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่ได้ตั้งใจประมาณ1ปีที่แล้วเราเริ่มค้นหาบ้านสมบัติอย่างเป็นทางการในช่วงเวลานี้เราได้ค้นหาและค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับซาเดะรวมถึงประสบการณ์ชีวิตของเขาด้วยในที่สุดเราก็พบบ้านสมบัติได้สำเร็จเมื่อครึ่งปีที่แล้วสมบัติส่วนใหญ่ข้างในเป็นรูปคนและเครื่องประดับแต่ถึงแม้จะเป็นบ้านสมบัติเล็กๆหลังจากที่เราทิ้งทรัพย์สมบัติไปเราก็ได้เหรียญทองมาเกือบ60เหรียญเมื่อพูดถึงความมั่งคั่งที่ได้รับเสียงของเซียไดตี้ก็ไม่ได้ที่จะยกระดับถึงตอนนี้เธอยังคงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับความมั่งคั่งที่เธอได้รับในขณะนั้น60เหรียญทองเหรอความมั่งคั่งนี้ได้หลุดพ้นจากความเข้าใจของอัลกาและเขาแทบไม่มีความคิดเกี่ยวกับความมั่งคั่งนี้เลยเขารู้เพียงว่าเหรียญทองในมือของเขาจะเพียงพอสำหรับเขาที่จะอยู่รอดไปตลอดชีวิตภายใต้การผ่าตัดที่ดีขึ้นลองคิดดูสิเรือค้าขายของฮอมีมูลค่าเท่าไหร่ดูเหมือนจะเป็นเหรียญทอง8เหรียญเรียกได้ว่าเป็นเรือค้าขายขนาดเล็กและขนาดกลางก็ได้ด้วยการบำรุงรักษาที่เหมาะสมก็สามารถรองรับได้2รุ่นเรือลำนี้สามารถรับประกันชีวิตที่ดีได้3ชั่วอายุคนอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องประสบอุบัติเหตุในขณะที่คุยกับเซียไดตี้ทั้ง2คนได้มาถึงนอกบ้านสมบัติที่ทีมของพวกเขาเปิดไว้แล้วเมื่อมองดูผู้คนที่มาและเดินไปรอบๆหลุมบ้านสมบัติพวกเขาส่วนใหญ่สวมชุดคนงานและกำลังทำงานอยู่มีวัสดุก่อสร้างหลายชนิดกองอยู่ข้างๆรวมถึงเครื่องจักรและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างเมื่อเห็นสถานการณ์นี้อัลกาก็หันหน้าไปมองเซียไดตี้เซียเดติเข้าใจคำถามของอัลกาและตอบว่านี่คือบ้านสมบัติของแซดดังนั้นแน่นอนว่ารัฐบาลของเกาะไมสเตอร์จะต้องสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ฟังทางนี้อัลกาอดไม่ได้ที่จะบ่นเป็นไปได้ไหมที่คุณจงใจเปิดเผยบ้านสมบัตินี้แม้แต่สมบัติก็ถูกขายให้กับรัฐบาลเกาะในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดจริงๆเมื่อเห็นเหตุการณ์ปัจจุบันและสิ่งที่เซียไดตี้พูดอัลกาก็นึกถึงปฏิบัติการดังกล่าวทันทีท้ายที่สุดมีการกล่าวในข้อมูลที่ได้รับก่อนหน้านี้ว่าสมบัติในบ้านสมบัติหลังเล็กโดยทั่วไปจะมีเหรียญทองประมาณ50เหรียญมันฉลาดมากไม่คิดว่าคุณจะเดาได้เร็วขนาดนี้เซียดาติพูดด้วยความประหลาดใจจากนั้นรอยยิ้มที่สดใสก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาท้ายที่สุดแล้ววิธีแลกเปลี่ยนสมบัติให้มีมูลค่ามากขึ้นคือสิ่งที่กลุ่มล่าสมบัติควรทำใช่ไหมขณะที่พูดเขากระพริบตาไปที่อัลคาอย่างแท้จริงแต่อัลคาเปลี่ยนเรื่องและถามว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับสถานที่นี้ไหมให้คุณล็อกไว้ที่นี่ที่นี่มีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับเกาะนี้มีชื่อของสถานที่ที่ศพถูกแบ่งออกตำนานเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนซากศพที่กระจัดกระจายมักปรากฏที่นี่
แล้วเซียเดติก็เข้ามากระซิบข้างหูของอัลกาอันที่จริงมันเป็นลูกชายของเซตที่มีนิสัยชอบฆ่าคนและแยกชิ้นส่วนร่างกายของพวกเขานี่คือสถานที่ที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมขณะที่เขาพูดเขาก็ยกคางขึ้นเพื่อระบุสถานที่ก่อสร้างด้านล่างหากคุณสนใจในอนาคตก็สามารถเยี่ยมชมได้ในบรรดาสมบัติที่อยู่ภายในนั้นมีต้นฉบับของเซตและอาวุธสังหารฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงซ่อนเรื่องอื้อฉาวของลูกชายไว้ในคลังพฤติกรรมที่สมเหตุสมผลมากเมื่อรู้ความจริงอัลคาจึงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยณตอนนี้จู่ๆมีคนแต่งตัวประหลาดคู่หนึ่งก็เข้าไปในสถานที่ก่อสร้างและดูเหมือนว่าจะกำลังพูดคุยกับบุคคลที่รับผิดชอบสถานที่ก่อสร้างจากนั้นพวกเขาก็ตรงไปที่บ้านสมบัติอาก้าหันศีรษะของเขาและเห็นเซียเดตี้ขมวดคิ้วเล็กน้อยจ้องมองไปที่กลุ่มคนที่เพิ่งเข้าไปในบ้านสมบัติคุณรู้จักพวกเขาไหมเซียเดตี้พยักหน้าพวกเขาเป็นคนกัดฉลามฉันไม่รู้ว่าพวกเขาได้ข่าวมาจากไหนพวกเขามาที่เกาะแห่งนี้เมื่อเร็วๆนี้เพื่อค้นหาบ้านสมบัติคู่แข่งใช่พวกมันน่ารำคาญมากและชื่อเสียงของพวกมันก็ไม่ดีถ้าเจอพวกมันคนเดียวก็ควรระวังและควรหนีไปให้ดีที่สุดเมื่อได้ยินคำพูดที่จริงจังเล็กน้อยของเซียไดตี้อาก้าก็พยักหน้าตัดสินจากสิ่งนี้กลุ่มนักล่าสมบัติกลุ่มนี้อาจไม่เลวร้ายไปกว่าพวกเขาและอาจทำร้ายหรือฆ่าผู้อื่นโดยตรงอาก้าจับตาดูและจดใบหน้าของกลุ่มเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรบ้างมีการเก็บเกี่ยวบ้างไหมเซียไดตี้ถามทันทีอาก้าใส่หัวและไม่ได้พูดอะไรมากแต่กางแผนที่ที่เขาถืออยู่ออกไปตรงๆจากอ้อมแขนของเขาเมื่อดูแผนที่ตำแหน่งของซากปรักหักพังของคลังสมบัติก็เขียนไว้เปรียบเทียบจุดสีขาวและจุดสีน้ำเงินอีกครั้งคะแนนทั้ง3จะถูกสุ่มแจกและไม่มีลำดับฉันไม่คุ้นเคยกับเกาะนี้มากเกินไปฉันต้องไปทั่วเพื่อรู้บางสิ่งบางทีฉันอาจจะพบสิ่งผิดปกติก็ได้เอาก้าพูดจากนั้นจ้องไปที่เซียเดติแล้วพูดว่าแต่รูปวาดของคุณดีมากขอบคุณจริงๆสำหรับคำชมยังไงก็ตามตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้วฉันควรพาเธอไปรอบๆเกาะนี้ไหมอาจมีสถานที่ไม่มากนักที่มีบ้านสมบัติเมื่อได้ยินสิ่งนี้เอาคาก็พยักหน้าถ้าไม่ลำบากก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นไปกันเลยเซียเดตี้พูดด้วยรอยยิ้มและพาอาก้าไปเดินเล่นรอบๆสถานที่ที่มีเครื่องหมายบนแผนที่จุดสีน้ำเงินที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้แต่อยู่รอบๆสถานที่เหล่านี้สามารถผ่านไปได้เลยเอาคาก็เป็นเช่นนั้นมองไปรอบๆขณะที่เธอเดินราวกับว่าเธอกำลังมองหามันจริงๆผ่านไป 2-3 แห่งหลังจากที่พวกเขาระบุตำแหน่งที่อาจมีคลังสมบัติแล้วหลังจากฟังคำบรรยายของเซียเดตี้แล้วเอาคาก็เข้าใจคร่าวๆเหตุผลที่พวกเขากำหนดสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ที่เป็นไปได้ก็เพราะพวกเขาคำนวณจากบ้านสมบัติที่พวกเขาเคยพบมาก่อนมีสภาพทางภูมิศาสตร์บางประการที่สามารถสร้างบ้านสมบัติได้และสถานที่เหล่านี้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ในการสร้างบ้านสมบัติมากกว่าตามถนนในที่สุดอัลกาก็มาถึงจุดสีน้ำเงินซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสมบัติที่แท้จริงดูว่าจุดสีน้ำเงินอยู่ที่ไหนมีเนินเขาเล็กๆมีต้นไม้เขียวชะอุ่มขึ้นอยู่หอคอยร้างตั้งตระหง่านอยู่ที่นั่นนางสาวเซียเดติหอคอยร้างนั้นคืออะไรเมื่อได้ยินคำพูดของอัลกาเซียเดติก็หันหน้าไปมองไปที่นั่นมีหอสังเกตการที่สร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้วแต่มันถูกทิ้งร้างหลังจากที่เกาะเข้าร่วมกับลาดโกอะไลแอนมีหอสังเกตการมากมายกระจายอยู่ทั่วเกาะนั่นสินะอัลคาพยักหน้าอย่างชัดเจนชัดเจนมากหอคอยนั้นควรเป็นคำใบ้ที่ซาเดะมอบให้ตอนนี้อัลคาเพียงต้องการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างหอคอยนี้กับหอคอยโดยรอบจากนั้นจึงทำงานย้อนหลังเพื่อค้นหาสาเหตุหาคำตอบก่อนจากนั้นจึงย้อนกลับกระบวนการมันง่ายกว่ามากจริงท้ายที่สุดซาเดะก็สร้างบ้านสมบัติโดยเจตนาเมื่อเขาเปิดเผยความลับของสมบัติเขาก็บอกไม่เกี่ยวกับที่ตั้งของบ้านสมบัติด้วยและไม่จำเป็นต้องแม่นยำตราบใดที่สามารถอธิบายได้ก็สามารถอธิบายได้ด้วยความเป็นไปได้และความรู้สึกท้ายที่สุดแล้วการลองผิดลองถูกเป็นเรื่องธรรมดามากในการตามล่าหาสมบัติเมื่อคิดถึงสิ่งนี้อัลกาก็ยิ้มอัลกาซึ่งบรรลุเป้าหมายของเขาแล้วแนะนำให้กลับไปหลังจากติดตามเซียเดติไปรอบๆเวลาพลบค่ำกำลังใกล้เข้ามาทั้งสองคนกลับไปที่ห้องโดยสารก่อนหน้าพวกคุณกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างคุณได้เบาะแสอะไรบ้างไหมเจสันที่กำลังวาดอะไรบางอย่างด้วยปากกาขนนกบนโต๊ะไม้ก็เงยหน้าขึ้นแล้วมองดูคน2คนที่เข้าประตูแล้วถามเอาคาสายหัวเซียเดติพูดตรงๆฉันแค่พาเขาไปทำความคุ้นเคยกับเกาะรอบๆและสถานที่ที่เราคิดว่าอาจมีสมบัติซ่อนอยู่จะได้ประโยชน์อะไรน่าเสียดายจริงๆเมื่อฟังการสนทนาระหว่างทั้งสองเอาก้าก็นั่งลงที่โต๊ะไม้อีกครั้งเริ่มพลิกดูข้อมูลบนโต๊ะไม้แบบสุ่มทั้งหมดนี้รวบรวมโดยทีมล่าสมบัติบนเกาะข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบ้านสมบัติตลอดจนประสบการณ์ชีวิตและความชอบของเซตบางทีคุณอาจได้รับเบาะแสบางอย่างด้วยตัวเองเขาคิดอยู่พักหนึ่งแล้วถามโดยตรงคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับหอสังเกตการเหล่านั้นหรือไม่คุณยังคงคิดถึงสิ่งที่คุณเห็นมาก่อนเซียเดติพูดพลางค้นหาข้อมูลบนโต๊ะแล้วยื่นสำเนา 2-3 ฉบับให้เขาสถานที่ก่อสร้างบ้านสมบัติหมายเลข1การตกแต่งภายในของบ้านสมบัติในเวลานี้ชายร่างสูงล่ำสันยืนอยู่หน้าแผ่นหินสีทองมีรอยสัตว์ฉลามยักษ์ปากแหลมบนหัวล้านที่ไม่มีขนดวงตาสีขาวบางดวงจ้องมองไปที่กระดานชนวนสีทองที่อยู่ตรงหน้าเขาโดยไม่ขยับเขยื้อนในเวลานี้เสียงฝีเท้าที่สะดุดตาของยี่ชางดังมาจากด้านหลังเขามนุษย์ผู้ชายธรรมดาแต่สวมเสื้อผ้าที่เกินจริงและหรูหรามากเหยียบลงบนพื้นอย่างเกินจริงพร้อมกับรองเท้าบูทอที่เหมือนกับรองเท้าตัวตลกเดินตามหลังชายร่างกำยำใช้มือลูบปีกอันหรูหราแล้วหมุนเบาๆ2 ครั้งเผยรอยยิ้มที่แปลกประหลาดและเกินจริงอย่างยิ่ง
เทพผู้นำคุณเห็นสิ่งที่คุณกำลังมองหาเมื่อยืนอยู่ที่นี่ไหมเสียงก็เหมือนกับเครื่องแต่งกายของเขามีขึ้นมีลงพูดเกินจริงเล็กน้อยชายผู้แข็งแกร่งมองดูแผ่นหินตรงหน้าโดยไม่หันกลับมามองแต่ถามว่านิวิคคุณรู้ไหมว่าทำไมครอบครัวฟอร์ดถึงปฏิเสธเมื่อได้ยินคำถามของกัปตันนิวิคก็บิดเอวของเขาทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นและเขาก็ยื่นมือขวาและนิ้วชี้ออกราวกับว่าเขานึกถึงบางสิ่งที่น่าประหลาดใจโอ้ฉันจำได้แล้วว่ากันว่ามีเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากนั้นเขาก็ถูกกีดกันและชำระบัญชีชายผู้แข็งแกร่งพยักหน้าและรอยยิ้มที่ชั่วร้ายปรากฏบนใบหน้าที่ไร้ซึ่งการแสดงออกแต่เดิมของเขาใช่ใครจะคิดว่าพ่อค้าที่ซื่อสัตย์และครอบครัวชนชั้นสูงจริงๆแล้วเป็นกริดในมือของชายร่างใหญ่เมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมันก็จะถูกทอดทิ้งและชำระหนี้โดยธรรมชาตินิวิคเหยียดนิ้วชี้ออกแล้วแตะศีรษะด้วยสีหน้างุนงงแต่เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเราแน่นอนว่ามันสำคัญในบรรดาสมบัติ12ชิ้นของซาเดะคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาซ่อนไว้สมบัติไม่มันเป็นเรื่องอื้อฉาวของศัตรูจากนั้นเขาก็เปลี่ยนหัวข้อหันกลับมาแล้วถามว่าตอนนี้กลุ่มล่าสมบัติของอังเรย์อยู่บนเกาะนี้แล้วครับกัปตันสมาชิกหลักทุกคนถูกพบเห็นบนเกาะนี้แล้วพวกเขาไม่ได้สร้างความรำคาญให้กับแขกที่ไม่ได้รับเชิญหรอกหรือให้พวกเขาออกไปก่อนกัปตันพูดทางเทคนิคแล้วเราเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญเมื่อมองที่ดวงตาของกัปตันนิวิคก็ทำท่ารูดซิปบนปากของเขาและปิดปากอย่างเชื่อฟังเราเข้าใจแล้วว่าคนกัดฉลามมาถึงแล้วและเป้าหมายของพวกมันก็เหมือนกับของเราซึ่งเป็นขุมสมบัติของทาดออังเรย์ในบ้านพูดว่ากันว่าเวลเตอร์ผู้นำของชาร์กบีติ้งเคยค้นพบบ้านสมบัติเล็กๆสองหลังเจสันมองอังเรย์ด้วยความสงสัยเล็กน้อยแล้วถามเมื่อได้ยินคำถามนี้อังเรย์ก็พยักหน้าใช่ว่ากันว่าเขากำลังไล่ตามบ้านสมบัติของซาเดะวิธีที่พวกเขาประพฤติดูเหมือนว่าการกระทำต่อไปของเราจะไม่ราบรื่นนักเซียไดตี้ลูบหน้าด้วยมือเดียวแล้วพูดด้วยความหงุดหงิดเอาคาไม่มีความคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพวกเขาและไม่สามารถแทรกแซงได้เขาแค่นั่งเงียบๆและซึมซับข้อมูลจากคำพูดของพวกเขาเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการกัดฉลามจากเซียไดตี้ไม่มีความเข้มงวดภายใต้กฎเกณฑ์การปล้นการฆาตกรรมการลักพาตัวตราบใดที่ไม่ถูกค้นพบและไม่มีหลักฐานก็ไม่มีอะไรต้องกังวลไม่สำคัญว่าจะมีหลักฐานในบางสถานที่หรือไม่เหมือนแก๊งรุนแรงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดในทะเลก็คือคนประเภทนี้ข้อแตกต่างระหว่างพวกเขากับโจรสลัดก็คือพวกเขายังมีข้อพิจารณาอยู่บ้างหลังจากที่ทุกคนพูดคุยกันสักพักอังเรย์หันไปมองอัลก้าให้ฉันคิดก่อนว่าจะมอบหมายอะไรให้คุณทำบ้างระยะเวลาในการเข้าร่วมของอัลก้านั้นฉลาดเกินไปเล็กน้อยพวกเขาทำงานบนเกาะมาเป็นเวลานานแล้วและได้รวบรวมข้อมูลที่พวกเขาควรรวบรวมไว้แล้วตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือการจัดเรียงข้อมูลหลังจากแยกแยะข้อมูลและค้นหาเบาะแสแล้วก็ถึงเวลาเริ่มต้นการค้นหาตำแหน่งของบ้านสมบัติอันน่าเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเชิงปฏิบัติมากนักสำหรับอัลก้าในตอนนี้และงานบางอย่างที่สมาชิกหลักต้องทำได้นั้นไม่เหมาะกับอัลก้าที่ยังไม่ได้เป็นคนแตะเลยมี2ทางเลือกอันดับแรกติดตามเจสันเพื่อเรียนรู้วิธีจัดเรียงข้อมูลและค้นหาบริบทหรือคุณสามารถเลือกไปที่เมืองหรือสถานที่ที่คุณสนใจเพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์แต่ก็เป็นโอกาสที่หายากเมื่อได้ยินตัวเลือกที่อังเรย์มอบให้อัลก้าก็ก้มศีรษะลงและไตร่ตรองอยู่พักหนึ่งฉันจะเลือกตัวเลือกที่2ฉันอยากทำความคุ้นเคยกับเกาะนี้ก่อนอังเรย์พยักหน้าไม่มีปัญหาคุณยังอ่านข่าวกรองที่รวบรวมเมื่อวานนี้ใช่ไหมแค่รวบรวมตามทิศทางทั่วไปของข่าวกรองข้อมูลที่น่าสนใจใดๆก็ดีแค่เขียนลงไปด้วยตัวหนาแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีประโยชน์แต่ก็อาจจะมีประโยชน์เมื่อไรก็ได้เซียไดตี้มองไปที่อัลก้าแล้วกระพริบตาแล้วพูดเมื่อได้ยินสิ่งนี้อัลคาก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วพยักหน้าหลังจากพูดคุยกันสักพักพวกเขาก็แยกกันพักยกเว้นว่าเจสันยังคงดูข้อมูลอย่างหนักและแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกเช้าตรู่อัลคาแต่งตัวเรียบร้อยและยืนอยู่ที่ประตูบ้านมองไปที่เจสันที่กำลังนอนอยู่บนโต๊ะและนอนหลับสนิทดูเหมือนว่าการล่าสมบัติไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไปช้อปปิ้งในเมืองเสียงของเซียไดตี้ดังมาจากข้างในอัลก้าซึ่งยืนอยู่ที่ประตูพยักหน้าใช่มาทำความคุ้นเคยกับงานก่อนรอสักครู่ขณะที่เขาพูดเซียไดตี้ก็กลับไปที่ห้องของเขาออกมาพร้อมกับจานคริสตัลในมือของเขาคุณเอาสิ่งนี้ไปเราจะได้ตามมาหาคุณถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอัลก้าหยิบแผ่นคริสตัลซึ่งมีขนาดประมาณนิ้วหัวแม่มือแล้วพยักหน้าจากนั้นกล่าวคำอำลากับเซียไดตี้เดินเข้าเมืองผ่านถนนในชนบทเราเดินไปตามทางด้านหลังเมืองและเข้าเมืองทางประตูด้านหลังคนหนึ่งเข้าไปในเมืองมันแยกกอว่าที่เอาคาจินตนาการไว้มากสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนเตี้ยๆและค่อนข้างสุดโทรมหลังคาไม้ของบ้านหินเหล่านี้บางส่วนแตกหักไปบ้างแผงขายของต่างๆกระจัดกระจายอย่างยุ่งเหยิงทั้งสองด้านผู้อยู่อาศัยที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่สวมชุดผ้าลินินธรรมดาและพวกเขาดูยากจนและเรียบง่ายมากเสื้อผ้าที่เรียบร้อยกว่าของเอาคาดูไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมของเธอผลก็คือไม่มีใครกล้ามองดูเขาอย่างระมัดระวังและจะหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยไม่รู้ตัวเพื่อหาทางให้เขาฝ่าฝูงชนที่วุ่นวายกำแพงเมืองเตี้ยๆสูงประมาณ4เมตรพาดผ่านเดินไปตามถนนสู่ตัวเมืองกำแพงเมืองเตี้ยๆนี้ไม่มีทหารคุ้มกันมากนักมีเพียง2คนเท่านั้นที่ยืนอยู่ที่ประตูหลักพวกเขามองดูเอาก้าขึ้นๆลงๆพร้อมกับอาวุธในมือจากนั้นก็พยักหน้าและโบกมือให้เขาเข้ามาผู้ที่แต่งกายไม่เหมาะสมห้ามเข้ายามคนหนึ่งยกหอกขึ้นและชี้ไปที่ชายยากจนที่อยู่ด้านหลังเอาก้า
เป็นอย่างนั้นเหรอผ่านประตูหินที่หนากว่าภาพตรงหน้าเขาก็ชัดเจนขึ้นอาก้ายืนอยู่ที่ที่เขาอยู่อารมณ์ที่ไม่รู้จะพุ่งขึ้นมาในใจฉันกำแพงเมืองนี้ขวางอะไรอยู่มันถูกขั้นด้วยกำแพงอาคารหินอ่อนสีขาวตั้งอยู่บนถนนที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวอาคารยังทาด้วยสีชมพูอ่อนฟ้าอ่อนและสีเบจอ่อนอีกด้วยถนนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงรายไปด้วยร้านค้าสวยงามมากมายล้อมรอบด้วยพืชพันธุ์หนาทึบและแปลกตาดอกไม้ทั้งสองด้านยังคงส่งกลิ่นหอมไปรอบๆเมื่อดูฉากนี้อาก้าก็ยืดเสื้อผ้าของเธอให้ตรงแล้วเดินช้าๆไปตามถนนรายล้อมไปด้วยผู้ชายแต่งตัวดีทุกประเภทพร้อมด้วยสุภาพสตรีและเด็กผู้หญิงมากมายที่เดินไปมาบนถนนฉันไม่เห็นพลเรือนที่แต่งตัวแย่ๆเลยและฉันก็ไม่เห็นคนจรจัดสักคนด้วยดูเหมือนว่าเมืองทั้งเมืองจะสวยงามมากเอาก้าเดินไปตามขอบถนนมองดูร้านค้าหรูหราที่อยู่ข้างๆเขาร้านค้าส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าและเครื่องประดับทุกประเภทรวมถึงสินค้าหรูหราสำหรับผู้หญิงประการที่สองมีร้านอาหารหลากหลายเอาก้าเพียงเหลือบมองสินค้าในร้านค้าหลายแห่งและรู้ว่าเธอไม่สามารถเข้าไปได้ตามต้องการราคาแพงมากเมืองนี้สวยงามจริงๆไม่มีคนจนหรือคนไร้บ้านฉันอยากอยู่ที่นี่จริงๆหญิงสาวคนหนึ่งจับมือชายคนหนึ่งแล้วพูดขณะเดินชายคนนั้นยื่นมือออกมาแตะปลายจมูกของหญิงสาวโง่เขลาเมืองนี้จะมีเมืองที่สวยงามเช่นนี้ได้อย่างไรจริงสิเมื่อได้ยินการสนทนาเหล่านี้เอาก้าก็ไม่ได้ที่จะกระพริบตาหลังจากเดินเล่นในเมืองมาสักพักแล้วมีความเข้าใจคร่าวๆบ้างนี่คือเมืองที่สร้างความงามจากความเจ็บปวดเพื่อสร้างความสวยงามของเมืองเพื่อขับเคลื่อนฝูงชนนักท่องเที่ยวคนยากจนคนไร้บ้านและคนระดับต่ำที่ควรจะอยู่ในเมืองล้วนถูกขับเคลื่อนไปที่มุมเล็กๆหรือรีบเร่งออกไปนอกเมืองโดยตรงต่อจากนั้นมีการใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อสร้างอาคารที่สวยงามต่างๆในเมืองและร้านค้าทั้งหมดก็มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ร่ำรวยหรือขุนนางใช้การบริโภคสูงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในเมืองขยายกระเป๋าสตางค์ของคุณหลังจากช้อปปิ้งไปรอบๆเอาก้าก็บังเอิญพบร้านค้าและเพลิดเพลินกับอาหารที่นี่แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้เงินมากเกินไปกับสินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพงก็ตามแต่เอาคายังคงเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้ออาหารอันโอชะเหล่านี้หลังจากรับประทานอาหารและดื่มแล้วถึงเวลาบ่ายโมงแล้วหลังจากมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับเมืองแล้วเอาก้าวางแผนที่จะไปที่ชานเมืองเพื่อดูซากหอสังเกตการในเวลานี้เอาคาเห็นทหารยามสองคนเดินผ่านมาดูเหมือนกำลังลาดตระเวนอยู่แต่ก้าวของพวกเขานั้นกระทัดรัดและกระตือรือร้นยามเหล่านี้สวมชุดเกราะหมวกกันน็อกและรองเท้าบูทถือหอกในมือข้างหนึ่งและอีกข้างถือปืนไว้ที่แขนของเขาอาวุธปืนนี้มีลักษณะคล้ายปืนคาบศิลาเล็กน้อยและน่าจะมีพลังมากกว่าปืนพกมากกระทันหันมีเสียงรบกวนมาแต่ไกลเร็วเข้าจับเธอให้ไวเธอเป็นอาชญากรที่ต้องการตัวยามสองคนวิ่งตามหลังพร้อมหอกและมีผู้หญิงสวมหน้ากากในชุดสีขาววิ่งอยู่ข้างหน้าพวกเขาเพื่อหลบฝูงชนเพราะพวกเขาถูกรายล้อมไปด้วยคนร่ำรวยยามเหล่านี้จึงไม่กล้ายกปืนช็อตหินขึ้นมายิงพวกเขาทั้งหมดหยิบหอกขึ้นมาล้อมไว้ระมัดระวังผู้หญิงที่รู้จักกันในชื่ออาชญากรที่ต้องการตัวก็ดูเหมือนจะรู้เรื่องนี้และวิ่งไปหาฝูงชนร่างกายไวต่อความรู้สึกอย่างมากและความเร็วในการหลบไปทางซ้ายและขวาในฝูงชนยังเร็วกว่ายามที่วิ่งอยู่บนถนนด้านหลังด้วยซ้ำดูสถานการณ์ดังกล่าวเอาก้าพลิกฝ่ามือและมีการ์ดปรากฏขึ้นในมือของเขาด้วยการแกว่งแขนการ์ดบินเป็นโค้งผ่านฝูงชนและโจมตีผู้หญิงที่กำลังหลบหนีอย่างแม่นยำดูเหมือนจะรู้สึกถึงการโจมตีจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็กระโดดขึ้นมาเตะไพ่แล้วก็กลิ้งและร่อนไปในอากาศเมื่อมองย้อนกลับไปที่เอาก้าและเผยให้เห็นรูม่านตาลาเวนเดอร์ของเธอก็วิ่งหนีไปโดยไม่หันกลับมามองในที่สุดเอาคาก็จำได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนี่ไม่ใช่โลกที่ดีสำหรับการทำความยุติธรรมเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เอาก้าก็รีบเดินออกจากเมืองแต่ตอนที่ฉันกำลังจะออกไปทางเข้าหลักคนอื่นๆเห็นยามจำนวนมากอยู่ที่ทางเข้าหลักจึงได้ตั้งเครื่องกีดขวางบนถนนแม้จะอยู่ต่อหน้าคนรวยและมีเกียรติเหล่านี้พวกเขาก็ยังได้รับการตรวจสอบทีละคนก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าหรือออกคิดถึงสิ่งที่ฉันเพิ่งเห็นในเมืองการเคลื่อนไหวของทหารองครักษ์เหล่านี้ค่อนข้างรวดเร็วโดยไม่คาดคิดเดินไปที่ประตูฉันเพิ่งเห็นทหารยาม 2-3 คนถือกองกระดาษแล้วติดไว้ข้างกำแพงเมืองอาชญากรที่ต้องการเขียนไว้บนนั้นอาก้ามองดูใกล้ๆดวงตาของเขาเบิกกว้างอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ปรับสีหน้าทันทีราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นภาพเหมือนที่วางบนกระดาษนั้นไม่ใช่คนอื่นมันคือกลุ่มล่าสมบัติหมัดสีน้ำเงินอังเดรเซียเดตี้เจสันบ๊อบบี้และนักดาบที่มีจมูกแหลมยาวหญิงสาวสวยที่มีดวงตาลาเวนเดอร์ที่มีเสน่ห์เหล่านี้คือสมาชิกหลักของบลูฟิสเอาก้าเคยเห็นพวกเขาทั้งหมดยกเว้นเอเลียนและผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลขที่เอาคาอุทานในใจผู้หญิงคนสุดท้ายคือคนที่วิ่งหนีที่เธอพบเมื่อกี้ไม่ใช่หรือฉันยังคงใช้ไพ่เพื่อพยายามหยุดเธอมันกลายเป็นของเราเองทำท่าไม่เมินเฉยอาก้าเดินไปทางเมืองอีกครั้งก่อนที่ทหารจะสังเกตเห็นเขาเรากลับไปที่เมืองกันก่อนผีรู้ว่าพวกเขารู้ว่ามีอยู่จริงทหารยังคงโพสต์รูปคนที่ต้องการตัวอยู่ฉันเพิ่งออกไปได้ครึ่งวันเกิดอะไรขึ้นอาก้างงมากฝีเท้าเร็วขึ้นเรื่อยๆลองดูร้านเสื้อผ้าผู้ชายที่อยู่ติดกันตรงเข้าไปเมื่อเอาคาออกมาอีกครั้งเขาสวมทักซิโดสีดำและหมวกทรงสูงสีดำอยู่แล้วถือไม้อารยะอยู่ในมือเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาถูกเปิดเผย
ท่านครับหากคุณมีคำถามใดๆโปรดกลับมาปรึกษาอีกครั้งเสมียนร้านยืนอยู่ที่ประตูแล้วพูดพร้อมกับยิ้มให้อาคาอาก้าหันหัวของเธอสนับสนุนหมวกทรงสูงของเธอและพยักหน้าด้วยรอยยิ้มการบริการของคุณดีคุณสมควรที่จะเป็นผู้อยู่อาศัยในเมืองที่สวยงามแห่งนี้แค่ว่าของชิ้นนี้แพงจนเจ็บเลยขอบคุณคุณเป็นสุภาพบุรุษมากหลังจากพยักหน้าอาคาก็บอกลาบริกรแล้วหันไปที่ร้านตรงหัวมุมข้างหน้าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถือกระเป๋าใบเล็กออกมาจากนั้นเขาก็เดินตามฝูงชนและเข้าไปในตรอกเมื่อมันออกมาอีกครั้งภาพลักษณ์ของเขาแตกต่างไปจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงนอกจากจะสวมเสื้อผ้าที่ดูสุภาพบุรุษมากขึ้นแล้วยังมีการวางเลนไว้ที่วงโคจรของตาขวาของเขาในบางจุดในกระเป๋าที่อกซ้ายยังมีผ้าเช็ดหน้าพับอย่างเรียบร้อยโดยเปิดมุมเล็กน้อยมีหนวดเคราสั้นปรากฏบนใบหน้าที่แต่เดิมยังเป็นเด็กเล็กน้อยเมื่อประกอบกับนิสัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วของอัลกาเขาจึงดูแก่กว่ามากอัลคาซึ่งเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปโดยสิ้นเชิงได้เดินเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งดงดงดงมีเสียงเคาะประตูแล้วมีเสียงเด็กดังขึ้นท่านครับคุณต้องลงไปทานอาหารเย็นไหมฉันเหนื่อยนิดหน่อยยกมันขึ้นมาทิ้งไว้นอกประตูเสียงของอัลคาดังขึ้นตกลงเมื่อเสียงฝีเท้าหายไปอัลกาก็หันศีรษะกลับไปที่หน้าต่างอีกครั้งมองสถานการณ์ภายนอกแล้วเราควรทำอย่างไรตอนนี้พวกเขารู้ไหมว่ามีคนแบบฉันในบลูฟิสอัลกาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกพันอยู่ในหัวใจของเธอไม่มีทางการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นกระทันหันเกินไปเขาไม่ได้เตรียมตัวเลยเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยและตอนนี้ไม่มีทางติดต่อกับอังเรและคนอื่นๆได้เลยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้อัลกาก็มองออกไปนอกหน้าต่างแต่ความสนใจของเขามุ่งไปที่การคิดถึงสิ่งต่อไปในสมองของเขาอย่างสมบูรณ์ติ๊งติ๊งติ๊งมีเสียงเล็กน้อยดังมาจากกระเป๋าด้านในของซับในนำอัลกาผู้ชอบสมาธิกลับมาสู่ความเป็นจริงเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อและหยิบคริสตัลชิ้นบางออกมาชิ้นส่วนคริสตัลที่เซียไดตี้มอบให้ฉันเสียงสั่นและเสียงเบามากมาจากชิ้นส่วนคริสตัลชิ้นนี้มองไปที่ชิ้นคริสตัลที่สั่นไหวมันหมายความว่าอะไรจุดประสงค์คืออะไรเอาก้าสับสนอย่างสิ้นเชิงว่าการสั่นหมายถึงอะไรบูมบูมบูมการเคาะประตูอย่างกระทันหันทำให้เอาก้าตกใจและเขาก็เก็บชิ้นคริสตัลกลับเข้าไปในกระเป๋าของเขาทันทีท่านครับอาหารเย็นของคุณเสิร์ฟแล้วขอบคุณครับวางไว้หน้าประตูเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการคุณหากคุณมีความต้องการใดๆโปรดโทรหาเราทันเวลาทันทีที่เขาพูดจบเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินจากไปในขณะนี้มีเสียงเคาะเล็กน้อยดังมาจากด้านหลังเอากากลิ้งไปข้างหน้าทันทีหันกลับมาแล้วหยิบปืนพกออกมาจากกระเป๋าของเขาไม่มีใครเลยเสียงอะไรลุกขึ้นยืนทันทีและมองไปยังจุดที่เสียงนั้นดังมามีบางอย่างเคาะอยู่ที่มุมหน้าต่างใช่ไหมในเวลานี้ชิ้นส่วนคริสตัลในกระเป๋าก็สะท้อนด้วยเสียงเคาะของสิ่งต่างๆนอกหน้าต่างจนกลายเป็นจังหวะเดียวกันพวกเขาคืออังเรและคนอื่นๆเหรอเอาคาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเดินเข้าไปเพียงแต่เห็นแมงมุมเคาะหน้าต่างโดยเอาขาหน้าออกไปนอกหน้าต่างอย่างไรก็ตามแมงมุมตัวนี้มีลักษณะเป็นสีทองเหลืองและหัวของมันมีทับทิมสีดวงที่ดูเหมือนเพชรแตกสิ่งที่ไฮเทคคืออะไรยื่นมือออกไปเปิดหน้าต่างแมงมุมใช้ขาทั้ง8และคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วปืนพกในมือของอัลคามักจะเล็งไปที่แมงมุมเสมอในเวลานี้มีเสียงแผ่วเบาดังมาจากหลังของแมงมุมฟังเสียงเล็กน้อยจากด้านบนดูเหมือนเป็นเสียงมนุษย์อัลกาเอื้อมมือออกไปและไม่พบการตอบสนองจากแมงมุมกลดังนั้นเขาจึงค่อยๆหยิบมันขึ้นมามันหนักนิดหน่อยแต่ก็เบามากเมื่อเทียบกับรูปลักษณ์ภายนอกค่อยๆเข้าใกล้ใบหูอัลคาอัลกาได้ยินฉันไหมมีเสียงที่บริสุทธิ์มากดังมาจากหลังของแมงมุมและอาจได้ยินว่าเป็นเสียงผู้หญิงควรจะเป็นเซียไดตี้ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นโทรศัพท์เหรออ้าปากแล้วตอบว่าฉันได้ยินคุณว้าวในที่สุดฉันก็พบคุณแล้วตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างเอาละฉันซ่อนอยู่อาก้าตอบดีเลยไม่ต้องพูดฟังฉันก่อนคนกัดฉลามไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงสมรู้ร่วมคิดกับผู้ว่าการเกาะไมสเตอร์พวกเขาออกหมายจับและไล่พวกเราออกจากเกาะช่างเป็นขยะที่รู้วิธีการใช้อุบายสกปรกแต่ตอนนี้เราทุกคนสบายดีแล้วขอบเขตของคำสั่งที่ต้องการนั้นจำกัดอยู่ที่ไมสเตอร์และพวกเขาไม่มีอำนาจมากพอที่จะออกคำสั่งที่ต้องการได้ทั่วทั้งทะเลพื้นที่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนไปรับคุณกันเถอะเมื่อได้ยินคำพูดของเซียไดตี้ความกังวลบางอย่างในใจของอัลกาก็คลายลงในที่สุดจู่ๆฉันก็นึกถึงอะไรบางอย่างได้และถามว่าแล้วฉันถูกเปิดเผยหรือเปล่าพวกเขารู้ไหมว่ามีคนแบบฉันอยู่จริงอาจจะไม่พูดคนที่เห็นคุณล้วนเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านบีติ้งชาร์กไม่รู้เลยว่าคุณมีอยู่จริงและพวกเขาอาจคิดว่าคนของเราทั้งหมดถอยออกไปนอกเกาะแล้วมันไม่เปิดเผยเลยเหรอเอาคาพึมพำกับตัวเองนี่คือโอกาสหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งเอาคาก็ตัดสินใจว่าฉันพบเบาะแสของสถานที่เฉพาะของห้องสมบัติแล้วและฉันต้องการเวลาเพียงเล็กน้อยในการตรวจสอบจริงเหรอเสียงประหลาดใจดังมาจากตรงนั้นแต่มันอันตรายเกินไปคุณเพิ่งเข้าร่วมกับเราและคุณยังไม่ใช่คนแตะต้องเลยเมื่อได้ยินสิ่งนี้เอาคาก็ยิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรฉันยังไม่ถูกเปิดเผยใช่ไหมเสียงตรงนั้นครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งเอาละเราจะสร้างความปั่นป่วนบนชายฝั่งเพื่อดึงดูดความสนใจของศัตรูและคุณสามารถมองหาเบาะแสในเมืองได้หากคุณตกอยู่ในอันตรายเพียงบทขยี้ชิ้นส่วนคริสตัลแล้วเราจะรีบไปช่วยเหลือคุณทันทีเมื่อได้ยินสิ่งนี้อัลคาก็พูดทันทีไม่มีปัญหาคำถามคือถ้าฉันพบเบาะแสฉันจะติดต่อคุณได้อย่างไรคุณเอาแมงมุมไปด้วยมันยังมีพลังงานเหลืออยู่ในตัวคุณสามารถพูดคุยกับเราได้โดยการแตะที่ตาทั้ง4ของมันเอาละไม่มีปัญหาแค่รอข่าวดีของฉันก่อน
ลอดภัยไว้ก่อนมันไม่คุ้มที่จะตายเพราะข่าวเล็กๆน้อยๆนี้ไม่ต้องกังวลฉันยังสามารถแยกแยะระหว่างความมั่งคั่งและชีวิตได้อย่างชัดเจนหลังจากพูดแบบนี้ดวงตาทั้ง4ของแมงมุมก็หรี่ลงราวกับว่าพวกมันเปลี่ยนจากอัญมณีสีแดงเป็นหินสีเทาเอาคาหยิบแมงมุมขึ้นมาแล้วมองดูมันซ้ำไปซ้ำมาโครงสร้างทางกลที่แม่นยำมากนั้นน่าสนใจจริงใจจริงเมื่อมองไปที่เครื่องจักรนี้เอาคาก็เริ่มสนใจพลังพิเศษนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากตอนนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยถึงเวลาวางแผนการดำเนินการต่อไปของคุณเอาก้านั่งที่โต๊ะและมองดูแผนที่ที่กระจายอยู่บนโต๊ะแผนที่นี้ใหญ่กว่าแผนที่ที่ฉันได้รับจากเซียเดติเมื่อวานนี้มากเพราะเอาคาคัดลอกสิ่งนี้เองเมื่อคืนนี้ดังนั้นภาพวาดจึงไม่ละเอียดเกินไปแต่ก็ยังมีฟังก์ชันที่เหมาะสมอยู่คืนพรุ่งนี้ฉันจะโยนข้อมูลออกไปโดยตรงและรอให้พวกเขาพบบ้านสมบัติในเวลานั้นพวกเขาจะพบว่ากุญแจหายไปในเวลานี้พวกเขายังพบเบาะแสของบ้านสมบัติอีกแห่งในเมืองด้วยมันค่อนข้างหยาบและต้องมีวิธีคิดที่สมเหตุสมผลกว่านี้หลังจากปรับความคิดของเขาให้ตรงแล้วเอลคาก็พยักหน้าและตัดสินใจวางแผนจากนั้นมองไปทางกึ่งกลางของแผนที่จุดแสงสีฟ้าในเมืองฉันยังสามารถใช้ประโยชน์จากเวลานี้เพื่อค้นหาสมบัติชิ้นนี้ตำแหน่งของจุดแสงสีน้ำเงินนี้เอาก้าอยู่ที่นั่นแล้วในระหว่างวันและรู้ว่าจุดแสงสีน้ำเงินอยู่ที่ไหนยื่นมือของคุณออกมาแล้วคลิกที่มันวิลล่าผีสิงความยากกล้าหาญชื่อเสียง631ข้อมูลสมบัติมีผีอยู่ในวิลล่าผีสิงจริงหรือนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นเมื่อวันนี้สมบัติมหัศจรรย์ที่ไม่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงนกกาเหว่าหิวเช้าตรู่เอาคาเกยตื้นอยู่ในห้องพักของโรงแรมรับประทานอาหารเช้าที่บริกรเสิร์ฟมีหนังสือพิมพ์แนบอยู่ข้างๆด้วยมีหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอแต่เรือใช้เรือใบไม้และตะเกียงน้ำมันมันเป็นโลกที่แปลกจริงๆเอาก้าพลิกผ่านมันอย่างไม่เป็นทางการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับหลาดโกอะไลแอนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอาคาเพียงเล็กน้อยเขาเพิ่งมาถึงโลกภายนอกและเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้อมูลส่วนใหญ่พูดถึงอะไรจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่คำอธิษฐานแห่งความตายกำลังล่องเรือในทะเลพร้อมทีมจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่หรือมันถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เพื่อเตือนผู้อื่นด้วยซ้ำจนสลัดคนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนเอาคาใส่หัววางหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะหยิบหมวกทรงสูงที่ห้อยอยู่ข้างประตูแล้วเดินออกไปมาถอนอนมันเป็นแค่คืนเดียวยกเว้นหมายจับและสิ่งกีดขวางที่ตั้งไว้ที่ประตูเมืองไม่มีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนบนท้องถนนอีกต่อไปและสถานการณ์ปกติก็กลับมาแล้วดูเหมือนว่าฉันไม่ได้ถูกเปิดเผยจริงๆแน่นอนว่าเราไม่สามารถผ่อนคลายความระมัดระวังของเราได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เอากากอดไม่ได้ที่จะสัมผัสต่อสังเล็กๆบนริมฝีปากบนของเขายกหมวกทรงสูงของเขาแล้วเดินไปยังสถานที่ที่เขาเห็นเมื่อวานนี้เดินไปรอบๆถนน 2-3 สายมาที่ถนนที่มีร้านค้าหรูหราน้อยกว่าเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับของใช้ในชีวิตประจำวันผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่ควรเป็นชาวท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองเดินตรงไปที่ลานเล็กๆใกล้กำแพงเมืองคนเดินถนนรอบๆเริ่มเบาบางลงเล็กน้อยทันทีที่พวกเขามาถึงที่นี่ดูเหมือนว่าทุกคนเต็มใจที่จะไปรอบๆแทนที่จะผ่านสถานที่แห่งนี้เอาก้ามองไปที่วิลล่าตรงหน้าเขามีทั้งหมด3ชั้นทำจากหินสีขาวนวลพร้อมด้วยรูปปั้นตกแต่งเล็กๆบนผนังและหลังคาหน้าต่างโปร่งใสอยู่บนผนังอย่างเรียบร้อยแต่มีผ้าม่านติดอยู่ด้านในแล้วมีลานเล็กๆล้อมรอบวิลล่าดูประณีตมากถ้าคุณไม่บอกก็จะไม่มีใครรู้ว่าวิลล่านี้มีผีสิงในเวลานี้มีการโพสต์ประกาศไว้ข้างประตูด้านนอกสิ่งที่เขียนไว้ข้างต้นคือวิลล่าให้เช่าในราคาถูกฉันสังเกตเห็นมันเมื่อฉันเดินผ่านที่นี่เมื่อวานนี้หลังจากดูแล้วเขาก็เดินไปยังที่อยู่ห่างจากที่นี่ไม่ถึง100เมตรเป็นวิลล่าที่มีลานภายในขนาดเล็กด้วยเอาก้าเข้าไปแล้วดึงประตูเหล็กให้เปิดออกและเขย่าเล็กน้อยล็อกประตูกระแทกกันทำให้เกิดเสียงที่คมชัดในอีกไม่นานนี้ผู้หญิงสวมชุดประจำบ้านออกมาเมื่อมองดูเอาคาข้างประตูเหล็กเขาเดินเข้าไปด้วยความสงสัยเล็กน้อยท่านครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเอาคายกหมวกขึ้นและพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเขาก็ชี้ไปที่วิลล่าที่อยู่ไม่ไกลวิลล่านั้นเป็นของคุณหรือเปล่าฉันต้องการเช่าเป็นเวลา1เดือนเมื่อมองไปที่วิลล่าที่เอาคาชี้ไปใบหน้าของผู้หญิงก็แข็งทื่ออย่างเห็นได้ชัดเปิดปากและพิจารณาคำพูดของเขาท่านทราบสถานการณ์ของวิลล่านั้นไหมแค่นั้นแหละเอาก้ายิ้มและเคาะพื้นโดยมีไม้เท้าอารยะอยู่ในมือขัดจังหวะคำพูดของผู้หญิงคนนั้นไม่ต้องห่วงค่ะคุณหญิงแน่นอนว่าฉันเข้าใจแล้วฉันแค่อยากจะสัมผัสมันขณะที่เขาพูดเขาก็หยิบผ้าเช็ดหน้าออกจากกระเป๋าอกซ้ายกางออกแล้วโบกมือต่อหน้าหญิงสาวจากนั้นเขาก็โบกมือเบาๆและมีดอกกุหลาบปรากฏอยู่ในมือของเขาวางไว้บนหัวของไม้เท้าแห่งอารยธรรมเมื่อคุณปล่อยมือดอกไม้จะดูเหมือนเติบโตอยู่บนนั้นเอาคายืดไม้เท้าแห่งอารยธรรมออกไปการแสดงที่ง่ายและรวดเร็วชุดนี้ทำให้หญิงสาวรู้สึกเร่าร้อนเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปสัมผัสดอกกุหลาบจากนั้นดอกกุหลาบก็กระจัดกระจายกลายเป็นกลีบที่ฟุ่มเฟือยอย่างเห็นได้ชัดลอยไปทางร่างของเธอท่ามกลางสายลมยังมีกลิ่นหอมเล็กน้อยอีกด้วยอาก้ายิ้มในเวลานี้และพูดด้วยรอยยิ้มอย่างที่คุณเห็นฉันเป็นนักมายากลฉันอยากจะสัมผัสมันในวิลล่าแห่งนั้นบางทีมันอาจจะทำให้ฉันได้รับแรงบันดาลใจที่แตกต่างออกไปคุณเป็นสุภาพบุรุษจริงๆแต่การแสดงของคุณดีมากจริงๆหากคุณมีโอกาสโปรดเชิญฉันด้วย
แน่นอนว่านี่เป็นเมืองที่สวยงามและฉันกำลังวางแผนที่จะเปิดการแสดงมายากลที่นี่ในอีกสักครู่เอาคายิ้มและพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นอยู่พักหนึ่งเขาจึงเช่าวิลล่าผีสิงแห่งนี้เป็นเวลา1เดือนในราคางูเงิน2ตัวอาจเป็นเพราะการแสดงของเอลกาในตอนนี้รวมถึงวิธีการพูดและการแต่งตัวของเธอที่แสดงตัวตนของเธอหรือบางทีวิลล่าผีสิงแห่งนี้ก็ให้เช่าได้ยากจริงๆผู้หญิงคนนั้นโล่งใจและสละเงินมัดจำของเขาหลังจากเซ็นสัญญาง่ายๆเธอมอบกุญแจให้เอลกาและให้เอลกาไปคนเดียวยกเว้นฝุ่นนิดหน่อยทุกอย่างข้างในยังดีและใช้งานได้ปกติดูเหมือนว่าวิลล่าจะทิ้งเงาใหญ่ไว้กับผู้หญิงคนนี้เธอไม่อยากไปที่นั่นด้วยซ้ำใช้เวลาไม่นานเอลกาหยิบกุญแจแล้วเดินไปที่ประตูวิลล่าปลดล็อกที่ประตูด้านนอกผลักประตูให้เปิดแล้วเดินเข้าไปคนที่เดินผ่านไปมารอบๆเขาเห็นการเคลื่อนไหวของเอลกาและจ้องมองเขาราวกับว่าเขาเห็นผีและทุกคนก็เร่งฝีเท้าและหนีไปสายตาของเอลกาช่างน่าสงสารมากชาวบ้านที่อยู่ไม่ไกลก็เห็นว่าวิลล่าผีสิงมีผู้เช่ารายใหม่เขาจะอดทนได้นานแค่ไหนคืนหนึ่งฉันคิดว่าคืนหนึ่งมากที่สุดเขาดูไม่เหมือนคนกล้าหาญเลยแล้วคุณล่ะคุณคิดว่าเขาจะทนได้นานแค่ไหนยังไงซะเขามาเช่าจากคุณฉันคิดว่าสุภาพบุรุษคนนี้มีพลังมากเขาเป็นนักมายากลด้วยบางทีเขาอาจจะอดทนได้ตามปกติผู้หญิงที่พูดคือคนที่เช่าวิลล่าให้กับเอลกาข้างเธอมีเพื่อนบ้านสำหรับผู้ชายที่กล้าพอที่จะเข้าไปในวิลล่าผีสิงพวกเขาจะอดเรื่องซุบซิบกันพอสมควรพวกเขาต่างเดิมพันว่าเอลกาจะอยู่ในนั้นได้นานแค่ไหนณขณะนี้เอลกาสอดกุญแจเข้าไปในรอยแตกของประตูด้วยความกังวลในใจของเธอจากนั้นจึงเปิดประตูเนื่องจากม่านในบ้านถูกดึงออกมาจึงไม่มีใครอยู่ในบ้านมาระยะหนึ่งแล้วฝุ่นฟุ้งกระจายออกมาเล็กน้อยยกโคมที่แขวนอยู่ที่ขอบประตูบิดบานพับด้านล่างแล้วจุดโคมเขาหยิบตะเกียงแล้วเดินเข้าไปยังมีฝุ่นชั้นบางๆอยู่บนพื้นด้วยขั้นแรกเปิดผ้าม่านทั้งหมดริมหน้าต่างเพื่อให้แสงแดดส่องเข้ามาหลังจากนั้นไม่นานบ้านทั้งหลังก็อุ่นขึ้นทางเข้าเป็นห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารแยกจากห้องนั่งเล่นการตกแต่งเรียบง่ายและอบอุ่นมากยกเว้นชั้นฝุ่นบางๆที่ติดอยู่ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับบ้านผีสิงเลยเอาก้าเดินไปรอบๆวิลล่าเปิดม่านทั้งหมดจากนั้นเธอก็หยิบอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ผู้หญิงเตรียมไว้ให้เธอและเริ่มปัดฝุ่นออกไปยังไงก็ตามให้สังเกตวิลล่าทั้งหมดอย่างละเอียดมากขึ้นดูว่าสมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนเป็นกระบวนการรับข้อมูลด้วยใช้เวลาไม่นานนักประมาณเที่ยงเอลกาก็แค่ทำความสะอาดวิลล่ายังมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของวิลล่าทั้งหมดอีกด้วยเป็นโครงสร้าง3ชั้นที่เรียบง่ายมากชั้น1เป็นห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารห้องครัวและพื้นที่อื่นๆชั้น2เป็นที่ห้องนอนใหญ่ห้องนอนที่2และแขกที่มาพักนอกจากระเบียงแล้วชั้น3ยังเป็นโกดังบางแห่งซึ่งมีลักษณะเหมือนห้องใต้หลังคามากกว่าชั้นที่แยกจากกันทั้งวิลล่าไม่มีปัญหาอื่นนอกจากฝุ่นนิดหน่อยพูดตามตรงมันดูไม่เหมือนวิลล่าผีสิงเลยนั่งที่โต๊ะมองจุดสีน้ำเงินบนแผนที่ตัวหนาเหรอกล่าวอีกในหนึ่งการหลอกหลอนวิลล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากผีและผีแต่จะมีปรากฏการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นขณะเช่าเอลกาได้พูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นผู้เช่าส่วนใหญ่ตกใจมากหลังจากอยู่ได้1หรือ2วันจนออกจากวิลล่าไปโดยไม่มีผู้เสียชีวิตการบาดเจ็บยังเกิดจากการกระแทกที่เกิดจากการกลัวอีกด้วยนี่คือสาเหตุที่เอลกากล้าเข้ามาด้วยมีอันตรายแต่ไม่ร้ายแรงการมองหาสมบัติเพื่อให้ได้ความมั่งคั่งย่อมมาพร้อมกับอันตรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบใดที่อันตรายนั้นอยู่ภายในขอบเขตที่ยอมรับได้หยิบปากกาและกระดาษแล้วเริ่มเขียนบนโต๊ะตามโครงสร้างที่ฉันเรียนรู้เมื่อเพิ่งทำความสะอาดวิลล่าลองทาสี1ชั้นก่อนเช่นนี้เวลามาถึงช่วงบ่ายและค่ำเอลกามองไปที่ภาพวาดเขาโครงที่เกือบจะเสร็จแล้วหยาบมากแต่ดูเหมือนอย่างนั้นกระพริบตาของเขาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภาพวาดและไม่มีจุดสีน้ำเงินปรากฏดูเหมือนว่าฉันไม่เก่งเรื่องภาพวาดนี้จริงๆทักษะของฉันเก่งในการวาดแผนที่คร่าวๆของเกาะต่างๆที่คุ้นเคยแต่การวาดภาพสถาปัตยกรรมที่มีรายละเอียดมากกว่านี้ก็เหมือนกับกราฟฟิตี้ของเด็กสุ่มวาดภาพระบายสีลงบนโต๊ะมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสได้แบบการออกแบบหรือไม่นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสามารถประหยัดเวลาได้มากที่สุดฉันแค่ไม่รู้ว่ามีเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เอลกาก็มองออกไปข้างนอกตอนพลบค่ำกลับมาที่ชั้น2เขาปิดผ้าม่านในห้องของเขาเล็กน้อยจากนั้นหยิบแมงมุมกลไกที่ซ่อนอยู่ออกมาจากกระเป๋าเดินทางที่เขาเพิ่งซื้อมาเมื่อมองดูแมงมุมกลในมือของเขาเอลกาก็ยื่นมือออกมาและกระแทกดวงตาที่มีลักษณะคล้ายก้อนกรวดทั้ง4ดวงบนหัวของแมงมุมพร้อมเครื่องเคาะดวงตาเปลี่ยนจากหินเป็นคริสตัลเหมือนทับทิมเอลกาวางมันไว้บนโต๊ะเล็กๆในห้องแมงมุมเริ่มเคาะโต๊ะด้วยขาทองแดงหลังจากนั้นไม่นานมีเสียงมาจากหลังแมงมุมสวัสดีเอลกาคือฉันเองฉันประมาณเจอที่ตั้งของคลังสมบัติแล้วเอลกาพูดตรงประเด็นเมื่อเขาพูดจบเสียงบนหลังแมงมุมก็เงียบลงเพิ่งเจอเหรอเสียงของเซียไดตี้ไม่เชื่อเล็กน้อยเอลกาเพิ่งบอกเมื่อวานว่ามีเบาะแสอยู่บ้างแล้ววันนี้เรามีข้อมูลชัดเจนเร็วไปไหมยังคงกล่าวกันว่ากระตือรือร้นเกินไปสำหรับความสำเร็จอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินข้อสงสัยของเซียไดตี้เอลกาก็พูดโดยตรงนั่นเป็นสถานที่ที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ฉันคิดในตอนนี้แต่คุณก็รู้ว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันฉันไม่สามารถไปที่สนามเพื่อตรวจสอบได้จริงๆดังนั้นฉันจึงบอกคุณได้เท่านั้นหากคุณลงมือคุณควรลองดู
เขาจงใจอธิบายว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาของเขาเองและไม่แน่นอนหลังจากได้ยินคำอธิบายของอัลก้าแล้วเสียงของเซียเดติกก็ดังขึ้นเอาละไม่มีปัญหาเราจะไปที่นั่นและยืนยันโดยเร็วที่สุดคุณควรระมัดระวังและซ่อนตัวตนของคุณไว้ด้วยพวกมันกัดฉลามไม่เก่งถ้าถูกจับได้จริงๆยอมแพ้ก็ไม่มีปัญหาพวกมันจะไม่เต็มใจสร้างความเกลียดชังกับเราจริงๆฉลามกัดไม่ได้แข็งแกร่งกว่าพวกมันหรืออ่อนแอกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำถ้าจงใจฆ่าสมาชิกอีกฝ่ายก็เท่ากับเป็นศัตรูกันคงไม่มีใครทำอย่างโง่เขลาหรอกไม่ต้องกังวลตอนนี้ฉันยังปลอดภัยแล้วและจำนวนหน่วยลาดตระเวนในเมืองก็ลดลงมากหลังจากพูดคุยสั้นๆและทำความเข้าใจสถานการณ์ภายนอกในเวลานี้เอลคาก็ตัดเสียงของเขาออกกำลังจะค่ำแล้วแสงสลัวสลัวส่องผ่านหน้าต่างชมพระอาทิตย์คล้อยลงสู่ทะเลทีละนิดเอลคากินอะไรบางอย่างแล้วจึงขึ้นไปชั้น2เตรียมตัวปิดไฟและพักผ่อนแต่เช้าห้องถูกกระโจนเข้าสู่ความมืดเอลคาหลับตาและแตะซองหนังใต้แขนและปืนที่ต้นขาระมัดระวังเล็กน้อยเขาจึงเริ่มพักผ่อนด้วยวิธีนี้ฉันค่อยๆผ่อนคลายความระมัดระวังของตัวเองเผลอหลับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในที่มืดเย็นเล็กน้อยฉันรู้สึกเย็นเล็กน้อยที่ฝ่าเท้าและฉันก็ขยับผ้านวมเล็กน้อยด้วยขาของฉันการบดอัดสัมผัสแห่งความอบอุ่นกลับคืนมาเย็นเล็กน้อยกูตรงกูดองกูดองเครื่องสูบน้ำธรรมดาธรรมดาข้างบ้านเหมือนกำลังสูบน้ำจากถังเก็บน้ำก้าวดอกยางได้ยินเสียงรองเท้าแตะเดินบนพื้นก๊อกน้ำสีบรอนซ์ที่เรียบง่ายก็เปิดขึ้นด้วยเสียงเอี๊ยดเสียงน้ำหยดดังขึ้นหยดหยดหยดเสียงเดียวที่เหลืออยู่ในความมืดคือเสียงน้ำหยดเสียงลมเสียงแมลงร้องและแสงจันทร์ทุกคนเคลื่อนตัวออกไปราวกับจะสลายไปเอาก้าลืมตาขึ้นแล้ววางมือลงบนที่จับแนวตั้งบนต้นขาของเขาอีกมือหนึ่งลอดไปใต้หมอนเปิดผ้านวมยกตะเกียงน้ำมันบนโต๊ะข้างเตียงแล้วเดินออกไปที่ประตูเสียงหยดน้ำมันเห็นได้ชัดเจนมากในความมืดอันเงียบสงบแสงสลัวของตะเกียงน้ำมันส่องสว่างในความมืดดูเหมือนว่าจะทำลายความเงียบเช่นกันค่อยๆดันประตูให้เปิดออกยกตะเกียงน้ำมันขึ้นเห็นก๊อกน้ำทองเหลืองบนอ่างล้างหน้ามีหยดน้ำหยดทีละหยดหยดน้ำตกลงบนอ่างเหล็กด้านล่างทำให้เกิดกระเซ็นเอาก้าเดินเข้าไปและขันสวิตช์ด้านบนให้แน่นช่วงเวลาที่เขาหันหลังกลับโดยมีตะเกียงอยู่ในมือทันทีที่เขาดึงปืนที่ต้นขาของเขาออกมาแต่เขาดึงมันได้เพียงครึ่งทางก่อนที่เอาคาจะหายใจออกอย่างหนักมองกระจกตรงหน้าคุณดูรูปลักษณ์ภายนอกของคุณให้ตายเถิดฉันกลัวหน้าตัวเองจริงๆอดไม่ได้ที่จะบ่นอย่างขมขื่นในใจฉันรู้สึกประหม่าเล็กน้อยในใจทันทีที่ฉันเห็นกระจกรูปร่างภายในไม่ใช่สิ่งที่ตามฉันมาหลายสิบปีความกลัวพุ่งสูงขึ้นในทันทีแต่โชคดีที่การตอบกลับมาทันเวลาตอนนั้นเองที่ฉันตระหนักว่าฉันไม่ใช่ตัวของตัวเองอีกต่อไปเอาหัวไปหน้ากระจกฉันไม่ได้สังเกตเห็นมันในระหว่างวันแต่ด้วยกระจกใสนี้ในที่สุดเอลก้าก็มองดูรูปร่างหน้าตาของเขาได้ใกล้ยิ่งขึ้นผมสีดำสนิทของเธอซึ่งไม่ได้เล็มมากเกินไปปัดผ่านหูของเธอและกลายเป็นผมยาวปานกลางเมื่อก่อนฉันไม่คุ้นเคยกับมันอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ฉันคุ้นเคยแล้วการหาช่างทำผมที่เหมาะสมในสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายยังเห็นได้บนใบหน้ายังไม่บรรลุนิติภาวะเล็กน้อยอย่างไรก็ตามสำนวนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าและมีกลิ่นอายของความเชยดังนั้นจึงดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุจริงเล็กน้อยมองตาของเขาอย่างระมัดระวังรูม่านตาสีเขียวมรกตนั้นเหมือนกับหมึกซึ่งแปลกจริงๆอย่างไรก็ตามรูปร่างนี้หล่อจริงๆเมื่อประโยคนี้ออกมาเอลก้าก็ผงะเล็กน้อยถูมือโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเขาถอดแหวนออกแล้วสวมอีกครั้งมีรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขามองดูตัวเองในกระจกสวัสดี